ฮัลโหลเพื่อนเพื่อนจ้ามาหรือยังจ้าเสียงมาแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนนะต้องรอดูเพื่อนเพื่อนว่าเสียงมาหรือยังเอ้าเดี๋ยวก่อนเออไม่ใช่แล้วล่ะ เสียงมาหรือยังเออเพื่อนคนไหนตามมาเร็วกว่าเพื่อนอ๋อสาหานี่เองจ้าเออคนไหนยังตามมาไม่ทัน เออนะคะโอ้ยแม่แมวนี่อะไรเนี่ยเปิดอีกแล้วเปิดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูคุณสุกิจก่อนเดี๋ยวเออเพื่อนเพื่อนยังมาไม่ทันตั้งเยอะแยะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวแม่แมวจะดูก่อนว่าใครมาทันแล้วด้วยเออ ใครวิ่งเร็วกว่ากัน ใครวิ่งเร็วกว่ากันเนี่ยฮะอาหาสาหานะ BMBV นะคะเออแล้วก็เหมียวเหมียวนะคะก็มาเร็วเหมือนกันนะคะชีวิตเปื้อนฝุ่นจ้าเล็กนะคะจ้านาดานะคะเออพีพีนะคะ JB พีพีนะคะอเนกฮอตไลน์นะคะปังปอนจ้าสิรินะคะปั๊มนะคะสิรีชนนะคะค่ะมิวสิกนะคะเสาเสาเฉยๆใช่ไหม คุณตั้มนะคะค่ะสหายผู้เฒ่าจ้ะคุณสุกิจคะเดี๋ยวนะคุณสุกิจเอามาห้องนี้เลยค่ะห้องเดิมค่ะห้องปรึกษานะคะคุณสุกิจเข้าได้แล้วค่ะสงสัยคุณสุกิจไปเข้าห้องน้ำอยู่โรสนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวรอคุณสุกิจแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ขุกขักอีกแล้วเอ้ยถ้านั้นก็ไม่ใช่แม่แมวแล้วล่ะนะคะถ้าปกติเออมันก็ต้องอย่างนี้แหละของแท้ออริจินอลนะจ๊ะอืม เสียงคุณสุกิจหายตั้งแต่ประเด็จการเขามีพูดแล้ว อะไรนะก็ที่จริงนะตอนคลิปอ่ะมันจะเป็น2คลิปเดี๋ยวแม่แมวถามคุณสุกิจก่อนว่าคุณสุกิจจะรีมาใหม่ไหมหรือว่าถ้าเป็น2คลิปก็คงเนื้อหาไม่ต่อเนื่องกันนะคะหรือว่าจะพูดใหม่ไหมฮัลโหลฮัลโหลโทษทีนะคะคุณสุกิจต้องขอประทานโทษค่ะ โอ้ยแม่แมวไม่เป็นไรแม่แมวเปิดอีกแล้วจ้าเพราะว่าที่จริงมันเป็นความผิดของแม่แมวเองแล้วเนี่ยที่จริงแม่แมวต้องพ่วงอ่ะแม่แมวเน็ตบ้านแล้วมันไม่รอดค่ะทีนี้พอแม่แมวพ่วงแม่แมวเห็นมันสะดุดพอสะดุดแล้วแม่แมวมาพ่วงเน็ตสาธารณะแล้วทีนี้มันก็มันไม่ต่อกันให้อ่ะแม่แมวก็งงแล้วไม่ต่อไลน์ให้หรือยังไงไม่ทราบค่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามคุณสุกิจว่าเราจะอัพคลิปอันนั้นขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงมันจะเป็น2คลิปหรือคุณสุกิจจะพูดใหม่พูดใหม่เลยดีกว่ามันง่ายดีถ้าพูดใหม่เลยก็ได้มันง่ายดีไม่งั้นเดี๋ยวก็ลำบากคุณแม่แมวอีกค่ะเพราะว่าก็พูดใหม่อันนั้นมัน40กว่านาทีเสียงอะไรจ๊อกแก๊กจ๊อกแก๊กเสียงขนมก๊อบแก๊บหนึ่งเสียงถุงขนมก๊อบแก๊บเออเดี๋ยวดีขึ้นแล้วไหมหายไหมค่ะหายแล้วค่ะอ๋อผมเสียบปลั๊กอยู่อ่ะพอเสียบปลั๊กแล้วมันจะมีปัญหาแต่เสียงคล้ายๆเสียงนกเสียงอะไรนิดหน่อยค่ะโอเคแล้วค่ะเอาเป็นว่าคุณสุกิจไม่ขี้เกียจพูดเนาะพูดใหม่เลยไม่แมวให้คุณสุกิจพูดใหม่เลย โอ้ยไม่เป็นไรค่ะซื้อ1แถม1ใช่ไหม โอ้ถ้าเป็นนักพูดถ้าไปคันนักพูดเนี่ยเขาต้องคิดเป็นนาทีคิดเป็นชั่วโมงนะเนี่ยว่าชั่วโมงละอะไรเงี้ยโอ้โหนี่คุณสุกิจนี่โอเคนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะมาด้วยใจไม่เป็นไรฟรีนะคะคุณสุกิจนี่ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคค่ะทำด้วยความรักค่ะโอเคเดี๋ยวแม่แมวโอเคครับแม่แมวยกหน้าไม้ให้เหมือนเดิมค่ะค่ะเชิญค่ะครับผมโอเคต้อง
ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะฮะที่สังเกตเห็นว่าเสียงหายไปไม่งั้นเราก็พูดไป3ชั่วโมงมันก็ยิ่งหนักกว่านี้ตอนนี้เราพูดไปแค่ประมาณ30นาทีมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดซ้ำได้ไม่เป็นไรครับ ก็วันนี้หัวข้อเราก็คือเราจะมาพูดถึงจริงๆมาพูดต่อรายการของ VOT เมื่อวานนะเมื่อวานผมพูดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงวันนี้ผมกะจะพูดไม่นานขนาดนั้นแหละแต่ว่าก็ต้องอธิบายหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ตั้งคำถามนะครับผมคิดว่าวันนี้จะมีคำถามเข้ามาเยอะนะเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้วยฮะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือปฏิวัติโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะฮะอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งก็คือประชาชนจะเอาอำนาจมาจากไหนอันนี้ผมพูดถึงว่าเอาอำนาจมาจากไหนก่อนยังไม่ได้พูดถึงการใช้อำนาจนะฮะคุณต้องได้อำนาจก่อนคุณถึงจะใช้อำนาจได้ถ้าคุณไม่มีอำนาจคุณก็ใช้ไม่ได้คุณไม่รู้จะเอาอำนาจที่ไหนมาใช้คราวนี้อำนาจที่ประชาชนจะได้นี่มันจะได้มาจากไหนมันจะได้มาจากประชาชนนั่นเองอ่ะจริงๆการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงนะฮะเทคนิคของมันก็คือแทนที่เราจะใช้อาวุธจะไม่ใช้อาวุธปืนอาวุธดาบอาวุธอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้อาวุธการเมืองนะ political power นะใช้อาวุธการเมืองคราวนี้ถ้าคุณจะใช้อาวุธการเมืองคุณก็ต้องเข้าใจการเมืองพอสมควรนะการเมืองโดยทั่วๆไปเนี่ยในประเทศที่มีประชาธิปไตยถ้าเขาพูดถึงการเมืองการเมืองคือการตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคำว่าการเมืองหรือว่าตกลงผลประโยชน์ไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนมันก็เป็นของประชาชนใช่ไหมถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของนายทุนมันก็เป็นผลประโยชน์ของนายทุนคำว่าผลประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีหมายถึงว่าผลประโยชน์ของใครอ่ะอันนี้มันสำคัญอันนี้คำว่าการเมืองโดยทั่วไปมันหมายความอย่างนั้นแต่ถ้าการเมืองแบบที่เรากำลังต่อสู้การเมืองจริงๆก็คือการแย่งชิงมวลชนกันระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายเผด็จการนะฮะถ้าเราได้มวลชนมากกว่าเราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วถ้าเขาเสียมวลชนเขาก็เป็นฝ่ายแพ้ถ้าเขาได้มวลชนเราก็เป็นฝ่ายแพ้เขาก็เป็นฝ่ายชนะจุดนี้เนี่ยแหละก็คืออำนาจมวลชนโทษทีอำนาจการเมืองที่เราจะใช้ก็คืออำนาจที่เราจะสร้างมวลชนที่เราจะมาใช้กับเขาทีนี้การสร้างมวลชนคุณต้องเข้าใจอีกอันนึงก็คือว่าการสร้างมวลชนบางทีอย่างที่เราออกไปปฏิบัติงานเนี้ยมีท่านผู้ฟังมาถามผมบอกว่าเราจะสู้ได้ไงผมบอกว่าสู้ด้วยการสร้างมวลชนแล้วขยายออกไปเรื่อยๆเราขยายข้อมูลข่าวสารเราอธิบายให้มวลชนฟังพยายามทำงานมวลชนออกไปเรื่อยๆคุณจะต้องเข้าใจว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยมันมีความหมายในคำของมันเองมันมีคำว่าประชาชนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องได้ประชาชนคุณจะต้องได้มวลชนถ้าคุณไม่ได้มวลชนคุณก็จะไม่ได้เลยก็ต้องเน้นที่ตรงนี้คราวนี้การทำงานมวลชนการเกิดของมวลชนมันไม่เสมอไปที่ว่าพอคุณไปทำงานได้คนมาเห็นด้วยคุณคน2คนอาทิตย์นี้ได้2คนอาทิตย์หน้าได้อีก3คนอีกเดือนนึงคิดแล้วทั้งเดือนได้15คนคุณก็มาคิด15คูณ12ตายละปีนึงยังไม่ได้มวลชนเท่ากับอัตราการเกิดของคนไทยเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เป็นคนส่วนมากในประเทศนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันความหมายของการสร้างมวลชนมันไม่ใช่แค่นั้นเทคนิคการสร้างมวลชนมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะไปคุยกับคน2คนแต่ว่างานนั้นคุณต้องทำไปด้วยร่วมกับอะไรเอ่ยร่วมกับคุณจะต้องเข้าใจเหตุการณ์ทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นคุณต้องฉวยโอกาสเหตุการณ์ทางการเมืองคุณต้องฉวยโอกาสโดยเฉพาะในขณะที่ศัตรูหรือว่าฝ่ายเผด็จการเขาสะดุดหรือว่าเขาทำอะไรผิดพลาดคุณฉวยโอกาสแล้วเอาอันนั้นเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการสร้างมวลชนทุกวันนี้เหตุการณ์ทางการเมืองในเมืองไทยทุกวันนี้เราเห็นชัดเลยว่าฝ่ายศัตรูเขาสะดุดฝ่ายเผด็จการเขาสะดุดสะดุดยังไงสะดุดเพราะว่าเวลานี้เขามีศัตรูเยอะนะฝ่ายคสช.ฝ่ายกษัตริย์เนี่ยเขามีศัตรูหลายด้านมีทั้งในภายในระบอบกษัตริย์เองก็คือว่าญาติเขาเองก็ไม่พอใจเขาผมว่านะแล้วก็กลุ่มทหารกลุ่มอื่นก็อาจจะมีกลุ่มทหารที่ไม่พอใจกลุ่มประชาธิปไตยทั่วไปก็อาจจะไม่พอใจอันนี้ผมพูดถึงกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีเสื้อแดงทุกกลุ่มอ่ะ
ขาไม่พอใจเพราะว่าคนที่หาผลประโยชน์มันมีแต่พวกคสช.แล้วก็พรรคพวกของมันแล้วก็มีแต่กษัตริย์แต่คนอื่นไม่ค่อยได้ผลประโยชน์เท่าไหร่แล้วมันเวลาที่มันหาผลประโยชน์ที่มันหาผลประโยชน์อย่างน่าเกลียดเพราะฉะนั้นฝ่ายศัตรูตอนนี้ค่อนข้างอ่อนแอนะฮะแล้วก็มีพันธมิตรลดน้อยลงมีคนที่มันหนุนเขาลดน้อยลงแล้วก็เราอาจเห็นเราอาจจะสังเกตเห็นจากการที่บางทีมีคนเสื้อเหลืองมาช่วยเดินขบวนต่อต้านคสช.หรืออะไรพวกนั้นคือเรามองเห็นเงี้ยมันการเมืองมันเป็นแบบนั้นนี่เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยการที่เขาทำเลวทำชั่วไว้เยอะนะฮะแล้วก็มีการคอร์รัปชันมีการอะไรเนี่ยเราสามารถเอามาใช้เป็นเงื่อนไขในการสร้างมวลชนการสร้างมวลชนบางทีศัตรูทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเราสามารถสร้างมวลชนได้เป็นล้านล้านคนในเวลา1นาทีได้มวลชนเป็นล้านคนก็คือว่าถ้าศัตรูเขาทำอะไรผิดแล้วเราชี้ให้เห็นถึงความผิดเขาแล้วเราเอามาโฆษณาเนี่ยมันจะให้ผลไปในทางกว้างมากเลยคุณต้องรู้จักฉวยโอกาสทางการเมืองคุณจะมาต่อสู้ทางการเมืองคุณต้องเข้าใจการเมืองพอถึงขนาดที่คุณจะมารู้จักฉวยโอกาสเหตุการณ์ทางการเมืองที่มันกำลังเกิดขึ้นนะทุกวันนี้เหตุการณ์มันดีมากเลยแต่บางคนในฝ่ายเราได้ซ้ำไปยังคิดว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าบางคนอาจจะจงใจที่จะอยากจะไปช่วยกษัตริย์รอสิบด้วยซ้ำไปก็คือพยายามที่จะไปช่วยเหลือเขายังไงตอนนี้กษัตริย์เขาทำผิดพลาดมากคสช.เขาทำผิดพลาดมากนะฮะแล้วเขาก็ต้องสร้างภาพพจน์ใหม่เขาต้องทำตัวให้เขาดีใหม่ให้ดูดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนจากคสช.เป็นขี้ข้ากลุ่มใหม่นะฮะเขาทำได้ยังไงเขาทำโดยการให้มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งมันเป็นเครื่องมือของเผด็จการทุกที่ในโลกนี้นะไม่ใช่เพียงประเทศไทยถ้าคุณอยากจะศึกษาเป็นเผด็จการนะสมมติว่าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาคุณบอกว่าฉันอยากจะรู้ว่าการเป็นเผด็จการมันต้องทำยังไงมันต้องไปเรียนหนังสือไหมมันต้องไปกราบเจ้าไหมมันต้องรู้จักวิธีโกงไหมหรืออะไรคุณลองไปศึกษาวิธีที่จะเป็นเผด็จการถ้าคุณสามารถศึกษาวิธีที่จะเป็นเผด็จการได้คุณก็จะสามารถต่อสู้กับเผด็จการได้คือคุณจะรู้วิธีคิดของเขารู้เทคนิคของเขาแล้วก็ถ้าคุณอยากจะต่อต้านเผด็จการคุณก็จะสามารถต่อต้านได้เพราะคุณรู้ว่าเขาคิดยังไงเขามีเทคนิคยังไงการเลือกตั้งนี่มันก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งของเผด็จการเวลาเผด็จการอ่อนแอเนี่ยไม่ว่าเผด็จการในประเทศไหนเขาจะให้มีการเลือกตั้งนะมันเป็นการเสี่ยงแต่ว่าถ้ามันเป็นการเสี่ยงแบบจะได้ผลถ้ามันได้ผลถ้ามันทำได้ผลมันก็สามารถเขาก็สามารถยืดเวลาต่อไปได้นะคุณลองไปศึกษาเผด็จการมาร์คอสของฟิลิปปินส์ดูนะฮะช่วงที่เขาอ่อนแอเนี่ยเขาทำอะไรเขาให้มีการเลือกตั้งคราวนี้เผอิญเผด็จการเผอิญตัวเขาเองเนี่ยก็อ่อนแอสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็มีภรรยาที่ค่อนข้างจะขี้โกงนะมีลูกเต้ามีอะไรแล้วก็พวกพ้องเพื่อนๆรอบๆด้านนี้เริ่มจะหันหนีจากเขาเพราะว่าไอ้จุดสำคัญก็คือว่าเขาอ่อนแอเขาตอนนั้นสุขภาพเขาแย่มากนะเขาเป็นโรคไตแล้วก็ต้องใช้ไดอะลิซิสต้องล้างไตอะไรอยู่เป็นประจำแล้วตัวเขาเองก็ไม่สามารถมีข้อมูลที่มากพอนะแต่เขาก็รู้ว่าเขาอ่อนแอช่วงนั้นแล้วเขาเปิดให้มีการเลือกตั้งพอเขามีการเลือกตั้งปั๊บมันจบเลยเขาสะดุดนะด้วยการเลือกตั้งแบบนั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งแบบตัวเผด็จการเองก็ย่ำแย่อยู่แล้วก่อนการเลือกตั้งแต่ว่าในประเทศไทยเผด็จการมันไม่ย่ำแย่ถึงขนาดนั้นนะตัวรอสิบเองก็ไม่ใช่ว่าจะต้องล้างไตทุกอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์ละสองหนก็ไม่ใช่แบบนั้นเขาก็ยังแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าการใช้อำนาจเขาอ่อนแอนะอำนาจก็อ่อนแอแล้วก็คสช.มันก็มีพวกของมันเยอะแยะไปหมดคราวนี้คุณต้องมาเข้าใจลักษณะเผด็จการทุกวันนี้ในเมืองไทยนะฮะเจ้าเนี่ยคสช.เข้ามาได้ยังไงเวลาที่คุณสู้กับเผด็จการเวลาที่คุณจะต่อสู้คุณต้องอย่างคุณต่อสู้จากเมืองไทยเนี่ยคุณอย่าไปต่อสู้โอเคเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนิดนึงมีคนถามบอกว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งแล้วจะทำยังไงจะทำอะไรนะก็คือถ้าคุณไม่ไป
เลือกตั้งคุณก็ตีให้ถูกที่คุณก็ตีที่เจ้าตีที่หัวฝีอ่ะคือผ่ามันออกเลยคือขุดรากของถอนโคนไงคือจุดหมายปลายทางของคุณก็คือขุดรากถอนโคนเอามันให้หมดเอามันออกไปให้หมดเลยคราวนี้คุณจะเอามันออกไปให้หมดได้ยังไงบางครั้งเราเข้าไม่ถึงตัวแต่ว่าตัวกษัตริย์เองเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับใครไปมีพันธมิตรกับใครคุณโจมตีจากคนรอบๆกษัตริย์ได้และให้มันเหม็นไปหมดและไอ้กลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าอะไรมันไปถึงกษัตริย์ด้วยเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่อยู่รอบๆกษัตริย์มันเหม็นนะคนที่หาเงินให้กษัตริย์คนที่หาผลประโยชน์ให้กษัตริย์ก็คือกลุ่มคสช.เนี่ยมันเหม็นมันเน่าจนมือจะเน่ายังไงแล้วมันก็จะส่งความเน่าไปถึงกษัตริย์ด้วยทำให้กษัตริย์เน่าไปด้วยหน้าที่ของเราฝ่ายปฏิวัติก็คือว่าเราจะต้องโยงไอ้คนเน่าๆคสช.เนี่ยไปถึงกษัตริย์เพราะเราต้องการที่จะล้มกษัตริย์ไม่ใช่ว่าเราไปช่วยสมมติว่าไอ้ปลาเน่าพวกนี้มันใกล้ตายเน่าๆเนี่ยพวกคสช.พวกนี้มันอยู่ในบ่อเดียวกับกษัตริย์ทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วกษัตริย์เองก็หายใจแทบจะไม่ออกเสร็จแล้วแทนที่คุณจะไปวิทย์น้ำแล้วเอาน้ำใหม่ใส่ให้เขาแล้วก็ไปเอาปลาตัวเก่าออกเอาปลาตัวใหม่ใส่เพื่อที่ใช้กษัตริย์อยู่ต่อไปได้คุณทำไมการเลือกตั้งก็คือแบบนั้นน่ะการเลือกตั้งก็คือว่าคุณไปช่วยเอาไอ้ปลาเน่าออกแล้วก็เอาปลาดีที่มันเป็นขี้ข้ากษัตริย์เข้าไปช่วยกษัตริย์อีกแล้วก็กษัตริย์ก็อยู่ต่อไปได้แล้วยังไปช่วยล้างน้ำจะไปช่วยเปลี่ยนน้ำให้เขาอีกคุณทำไมถ้ามันใกล้เน่าปล่อยให้มันเน่าทั้งฝูงเลยไม่ดีแล้วถ้าก็เหมือนกับที่มีคนพูดถ้าปลาเน่าตัวเดียวมันก็เน่าทั้งฝูงทั้งบ่อทั้งไหใช่ไหมทุกวันนี้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เงื่อนไขความเร็วๆแบบนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ดีในการสร้างมวลชนจะกระโดดก้าวหน้าจ้ำเป็นทีหนึ่งร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนนะปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราไม่รักประชาชนไม่ใช่ว่าเราไม่อยากแก้ไขปัญหาเราจะแก้ไขปัญหาที่ต้นปัญหาเราไม่ใช่จะแก้ไขปัญหาด้วยการไปช่วยเผด็จการนะฮะบางทีคนเขาออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าโอเคนี่เป็นก้าวแรกของประชาธิปไตยมันไม่ใช่ก้าวแรกของประชาธิปไตยการเลือกตั้งนะฮะการเลือกตั้งเป็นเทคนิคของฝ่ายเผด็จการที่เขาใช้มาทั่วโลกเนี่ยทุกครั้งที่เผด็จการอ่อนแอเขาจะใช้การเลือกตั้งหรือว่าทุกครั้งที่เผด็จการเขาคิดว่าเขาอยากจะมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาจะใช้การเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งโดยในสภาวะที่เขาสามารถควบคุมได้เขาสามารถโกงได้ถ้าเขาแพ้เขาก็ฆ่าคนที่ชนะได้เหมือนกันเพราะเขาอยู่ในอำนาจไงเผด็จการมันไม่มาเลือกตั้งเพราะอยากจะเสียอำนาจหรอกเผด็จการเขาอยู่เพราะเขาอยากจะได้อำนาจเขาอยู่ในอำนาจแล้วเขาจะมาเลือกตั้งเพื่อที่จะให้อำนาจเขาอ่อนแอได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุผลเดียวที่เขามีการเลือกตั้งที่เขาอนุญาตให้มีการเลือกตั้งก็คือว่าเขาต้องการให้มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็วันนี้เรามาพูดถึงอำนาจทางการเมืองอำนาจทางการเมืองที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คืออำนาจที่คุณสามารถสร้างมวลชนได้ทุกวันนี้ถ้าเราสามารถสร้างมวลชนได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้เจ้าก็ทำเลวทำชั่วคสช.ทำเลวทำชั่วคุณก็ปล่อยให้มันเน่าแบบเนี้ยแล้วก็อำนาจของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบกับการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงก็คือว่าเรามีทั้งปืนมีทั้งรถถังมีทั้งอะไรเพิ่มเติมขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเรามีทั้งทหารที่เป็นฝ่ายประชาชนมาร่วมมือมันเปรียบเทียบกันแบบนั้นจริงๆก็คือว่าอำนาจทางการเมืองของเราทุกวันนี้มันกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปทำอะไรให้อำนาจทางการเมืองของเราลดลงหรือว่าหยุดการเจริญเติบโตถ้าคุณใช้เทคนิคการต่อสู้ที่คุณไม่เข้าใจนะถ้าคุณไม่เข้าใจศัตรูคุณไม่เข้าใจว่าศัตรูได้อำนาจมาจากไหนคุณจะทำผิดพลาดและผิดจังหวะเพราะคุณผิดจังหวะปั๊บแทนที่มวลชนของเราซึ่งก็คืออำนาจทางการเมืองของเราจะเจริญเติบโตมวลชนจะหยุดชะงักอาจจะถอยหลังโดยซ้ำไปถึงแม้ว่าคุณจะใช้วิธีการต่อสู้แบบใช้ความรุนแรงใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีมวลชนที่จะแบ็คคุณเนี่ยคุณไม่สามารถชนะได้แม้ว่าคุณจะเป็นใครต่อให้เป็นเผด็จการด้วยเผด็จการทหารอะไรอย่างทุกวันนี้ต่อให้มันมีรถถังมีปืนกลมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่มีมวลชนอยู่เบื้องหลังหรือว่าคอยเกื้อหนุนเขาเนี่ยเขาจะไม่สามารถเป็นเผด็จการได้อันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือว่าหนึ่งคุณจะต้องเข้าใจอำนาจทางการเมืองลึกๆก็คือมวลชนใช่ไหมผมพูดไปแล้วอันที่สอง
คุณจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้ฝ่ายเผด็จการมันทำไม่ยากมันอยู่ที่ว่าคุณต้องเข้าใจถ้าคุณเข้าใจมันจะทำไม่ยากเลยแต่ว่าความเข้าใจบางทีมันเข้าใจยากเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่ามันขัดกับความมีเหตุผลแล้วมันค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดหน่อยมันดูแล้วมันเหมือนกับทำไม่ได้แต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ทำได้นะฮะงานมวลชนมันดีอยู่อย่างนึงมันคล้ายๆกับว่าเป็นถนนทางเดียวอะ one way street นะก็คือว่าถ้ามวลชนตื่นตัวแล้วมาร่วมกับเราแล้วเนี่ยจะโอกาสมันจะน้อยมากที่เขาจะกลับไปและไปร่วมกับฝ่ายเผด็จการอีกนอกจากเขาจะได้รับผลประโยชน์หรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่า 100% ตีซะว่า 10% อาจจะกลับไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการแล้วก็ได้ 90% เพราะฉะนั้นจะโอกาสมากอะที่มวลชนที่เราได้แล้วจะมาอยู่กับเรานะครับแล้วเทคนิคที่เขาใช้ฝ่ายนั้นเขาใช้เนี่ยก็คือเทคนิคในการคลั่งเจ้าคือเขาหลอกประชาชนคุณลองคิดดูนะรอเก้านี่เขาทั้งกดขี่ขูดรีดทั้งฆ่าประชาชนทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ประชาชนก็ยังชอบเขารักเขาคือเขารังแกคุณแต่เขาสามารถทำให้คุณรักเขาได้ก็คือเขาใช้พระประกันได้ใช้จิตวิทยาใช้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คุณไปคลั่งเขามันเป็นทริคหรือมันเป็นวิธีการของฝ่ายเผด็จการแต่ที่ผ่านมาในสมัยรอก้าโอเคเขาทำได้ผลมาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเขายังทำได้ผลแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยประชาชนก็เริ่มจะเห็นข้อเท็จจริงแล้วเริ่มปฏิเสธเขามากขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้รอก้าเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ลูกชายขึ้นมาใช่ไหมลูกชายก็ไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้ทำอะไรเลยที่มันจะไปเสริมบารมีเสริมระบอบกษัตริย์เลยใช่ไหมมีแต่ทำให้เสียหายด้วยซ้ำไปก็ส่วนนั้นมันก็พังไปแล้วคือมันก็ยังมีคนคลั่งอยู่นะแต่ว่ามันส่วนมากผมว่ามันก็พังไปแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเปรียบเทียบระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นกับเมืองไทยผมพูดแต่ผมก็จะพูดซ้ำอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเราทุกวันนี้เนี่ยเงื่อนไขทางการเมืองเนี่ยมันมาเข้าลอยมันมาเข้าล็อกของฝ่ายปฏิวัติทั้งหมดเลยนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเห็นไหมแล้วเราจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมแต่ว่าเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่จะเกื้อนูนก็คือโทษทีมาส่งเสริมการปฏิวัติด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้เสียของนะช่วงนี้อย่าทำให้เสียของโดยการไปร่วมเลือกตั้งแล้วทำให้ผีกษัตริย์มันฟื้นตัวขึ้นมาได้ตอนนี้มันอ่อนแอเราอย่าทำให้มันแข็งตัวขึ้นมาได้การเลือกตั้งจะทำให้มันแข็งตัวอีกอย่างนึงการที่เราไปโจมตีคสช.เนี่ยเราต้องโจมตีทั้งหมดเราต้องใช้คำว่าเผด็จการอย่าใช้คำว่าเฉพาะคสช.เพราะเราจะต้องมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าคุณจะไปโจมตีเฉพาะเผด็จการขี้ข้ากษัตริย์ทำไมคุณไม่โจมตีไอ้หัวหน้าเผด็จการมันด้วยใช่ไหมถ้าคุณโจมตีไอ้ขี้ข้าเผด็จการโดยไม่โจมตีหัวหน้าเผด็จการแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้โจมตีเผด็จการจริงๆอ่ะคือคุณไปช่วยเผด็จหัวหน้าเผด็จการให้ไปเปลี่ยนลูกน้องเขาให้มีภาพพจน์ที่ดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะฮะนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองใดที่จงใจที่จะเข้าไปให้รอสิบมีพลังเพิ่มมากขึ้นนะฮะสามารถฟื้นตัวได้พวกนี้เราคบไม่ได้นะฮะพวกนี้เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มีจุดยืนอยู่เคียงข้างจุดยืนของประชาชนแล้วก็ไม่เคยมีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปไม่เคยมีความคิดที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ไหมเท่านั้นเองนะทุกวันนี้กระบวนการต่อสู้ประชาธิปไตยสับสนมากแต่ผมก็ไม่เคยห่วงเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เขาต้องคิดมากเนี่ยหรือให้ต้องให้เขาคิดสลับซับซ้อนแล้วก็ชั่งน้ำหนักอันไหนถูกอันไหนผิดเนี่ยเป็นผลดีทั้งนั้นแหละเพราะมันจะทำให้เขาเติบโตทางด้านวุฒิภาวะทางการเมืองแล้วก็เข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าเขาอาจจะทำผิดพลาดคิดผิดพลาดแต่ว่าเขาไม่ได้หายไปไหนนะฮะเรื่องถ้าเขาถูกโกงถูกโกหกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนจากหัวใจเขาหรอกวันหน้าเขาก็จะจำแล้วเขาก็จะเปลี่ยนใจนะฮะ
จำได้ไหมปี53ก็ถูกหลอกไปใช้เป็นเครื่องมือให้นักการเมืองแล้วก็ให้พรรคการเมืองสุดท้ายมวลชนจำนวนมากเสียชีวิตนะฮะแล้วก็บาดเจ็บเป็นพันๆหลายพันคนเสร็จแล้วมีการเลือกตั้งคนที่เขาเข้าไปก็ไม่ได้ไปจับไอ้ฆาตกรที่มันฆ่าประชาชนคุณบอกว่าคุณไปจับไอ้คนที่สั่งฆ่าไม่ได้โอเคเราเห็นใจคุณแต่ไอ้คนที่สั่งฆ่าเบื้องสูงอะนะอันนี้คุณจับไม่ได้โอเคคุณไม่มีอำนาจพอแต่ว่าไอ้คนเบื้องล่างไอ้คนที่สั่งไอ้พวกในพงในพันอะไรพวกนี้ทำไมคุณจะจับไม่ได้มันฆ่าประชาชนเท่าไหร่แต่แทนที่คุณจะไปทำงานทางด้านนั้นคุณก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลยแล้วคุณก็ไม่ได้ไปเสริมประชาธิปไตยไม่ได้ไปทำอะไรทั้งนั้นนะคือจริงๆผมไม่อยากพูดเรื่องนี้มากแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องพูดเพราะมันเป็นบทเรียนคราวนี้มวลชนจำนวนมากที่เขารู้แล้วว่าเขาถูกหลอกไปใช้แบบนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมวลชนส่วนนั้นจำนวนมากเขามาเห็นด้วยกับการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วเท่าที่ผมพูดนะเพราะฉะนั้นถ้ามีมวลชนช่วงนี้ที่เขาเข้าใจผิดก็เราอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรมวลชนพวกนี้จะไม่ไปไหนหรอกแล้วเขาจะสรุปบทเรียนอีกทีถ้าเขาถูกหลอกอีกทีนึงเนี่ยอีกครั้งนึงเขาจะไม่ถูกหลอกละแล้วเขาจะมาอยู่กับฝ่ายเราฝ่ายปฏิวัติแน่นอนมันจะต้องใช้เวลาแบบนี้ฮะการเจริญเติบโตของมวลชนคราวนี้เราทำงานต่างประเทศเราพูดได้เราพูดตรงๆได้เราต้องพูดตรงๆเรานำได้เราต้องนำเราไม่ควรจะต่อสู้โดยการตามมวลชนเราควรจะต่อสู้โดยการนำมวลชนนำความคิดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้มาพูดถึงลึกเข้าไปในหัวข้อวันนี้อีกโทษทีผมพูดมากเรื่องแต่มันจำเป็นจะต้องเอาตัวอย่างขึ้นมาพูดนะฮะบางคนเข้าใจว่าโอเคคสช.หรือว่ากษัตริย์เองเนี่ยอยู่ๆเขามีอำนาจเขามีอิทธิฤทธิ์เขาจะสั่งอะไรก็ได้จริงๆไม่ใช่นะกษัตริย์เองพวกคสช.เองมันอำนาจมันขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือของประชาชนที่มันคุมได้นะเขาจะไม่สามารถบริหารประเทศได้ถ้าไม่มีคนรอบๆเขาที่ช่วยเขาจะทำเองไม่ได้นะคุณต้องเข้าใจอันนี้แล้วก็อำนาจที่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องใช้อำนาจทางการเมืองมาสู้กับเขาแต่เราจะต้องเข้าใจการมีอำนาจของเขาแล้วก็ที่มาของอำนาจของเขาแล้วก็การใช้อำนาจของเขาแล้วเราจะทำยังไงให้อำนาจของเรามีผลกับอำนาจของเขานี่จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญก็เหมือนกับการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะขึ้นเวทีไปชกกับนักมวยอีกคนหนึ่งคุณก็ต้องเรียนรู้เขายิ่งสังคมเทคโนโลยีทุกวันนี้เขาจะเอาเทปเก่าๆของนักมวยคนนั้นน่ะมา analyze มาวิเคราะห์ทุกหมัดการชกซ้ายชกขวาชกหน้าชกหลังการถอยหลังการป้องกันตัวเองการอะไรเขาจะเอามาศึกษาทั้งหมดเลยเรียกว่าเอามาเป็นเฟรมต่อเฟรมหรือว่าเป็น slow motion หรืออะไรคือคุณต้องเข้าใจศัตรูคุณต้องรู้วิธีการใช้อำนาจของศัตรูคุณถึงจะทำลายอำนาจอันนั้นได้คุณถึงจะทำลายศัตรูได้ในการต่อสู้ประชาธิปไตยมันเหมือนกันคุณต้องเข้าใจศัตรูนะฮะศัตรูมันมีอำนาจเวลาที่มันมีอำนาจมันสั่งมันต้องสั่งใช่ไหมคืออำนาจที่หนึ่งที่มันมีก็คืออำนาจในการสั่งก็คือมันต้องมียศสูงต้องเป็นนายพลนายพันต้องเป็นทหารฐานอะไรมันก็ต้องสั่งมันก็ต้องแกล้งว่ามันสั่งคนได้คราวนี้ถ้ามันสั่งคนที่ได้ยินคำสั่งก็ต้องเชื่อคำสั่งถึงจะทำตามคำสั่งเห็นไหมแต่พอคุณ analyze ไปทีละจุดเนี่ยคุณจะเห็นจุดอ่อนของมันทันทีเลยคือถ้ามันสั่งแล้วคนที่ได้ยินแล้วไปทำตามมันก็มีอำนาจถ้าคนที่ได้ยินแล้วไม่ไปทำตามไอ้คำสั่งมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมอันนี้ผมพูดถึงคนภายในของเขานะฮะคราวนี้สำหรับประชาชนทั่วไปถ้ามันสั่งออกมาแล้วมันสั่งให้ประชาชนห้ามทำอย่างนู้นห้ามทำอย่างนี้คำสั่งของมันจะศักดิ์สิทธิ์ต่อเมื่อมันมีความชอบธรรมที่จะสั่งก็คือว่าคนจะต้องฟังเขาคนจะต้องฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามเขา
ถ้าเขามีความชอบธรรมถ้าเขาไม่มีความชอบธรรมหมายถึงว่าคนเลิกฟังเขาแล้วมันไม่มีเหตุผลแล้วมันเลอะแล้วมันไม่มีอำนาจแล้วนี่คือความชอบธรรมในคำสั่งของเผด็จการความชอบธรรมของการเป็นเผด็จการคุณอย่ามองข้ามอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดผมก็จะกลับมาถึงการเลือกตั้งการเลือกตั้งก็คือการสร้างความชอบธรรมให้ศัตรูเห็นไหมเห็นไหมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณก็ไปร่วมเลือกตั้งคุณกำลังทำอะไรอยู่ผมจะพูดอีกทีนะเผด็จการมันเป็นเผด็จการได้เพราะมันต้องมีอำนาจพอมันมีอำนาจปั๊บมันก็ต้องสั่งมันสั่งเสร็จมันก็ต้องสั่งลูกน้องมันคำสั่งของมันจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันอยู่ที่ลูกน้องมันของจะไปเชื่อมันแล้วจะไปทำตามมันแค่ไหนจุดอ่อนที่หนึ่งจุดอ่อนที่สองคำสั่งที่มันสั่งจะต้องเป็นคำสั่งที่มีความชอบธรรมถ้าไม่มีความชอบธรรมมันจะไม่มีอำนาจในการสั่งเพราะว่าประชาชนจะไม่ฟังและจะไม่ทำตามนี่แหละส่วนของประชาชนก็คือความชอบธรรมการที่คุณไปเลือกตั้งไปอะไรเนี่ยความชอบธรรมมันเกิดเพราะอะไรความชอบธรรมมันเกิดเขาบอกว่าเขาทำตามกฎหมายทำตามรัฐธรรมนูญทั้งที่ตัวมันเองไอ้เผด็จการเองมันเอากฎหมายแบบนี้ออกมาแต่ว่าภายนอกเนี่ยในประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจการเมืองเท่าไหร่เขาไม่รู้อื้อลึกหนาบางเท่าไหร่หนาบางเท่าไหร่แล้วก็ชาวต่างชาติก็มองเป็นว่าโอเคมีการเลือกตั้งถูกต้องตามกฎหมายแล้วอะไรแล้วเพราะฉะนั้นคนพวกนี้กษัตริย์นี่เป็นคนดีมากนะตอนนี้ให้ทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งหรืออะไรซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้อะไรเลยมันก็ไอ้พวกเผด็จการตัวเก่าไอ้กษัตริย์ตัวเก่ามันตัวเก่าทั้งนั้นน่ะไอ้นักแสดงตัวเก่าทั้งนั้นเลยแต่มันอาจจะเปลี่ยนหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วก็มารับใช้ไอ้กษัตริย์ตัวเก่าเหมือนกันเห็นไหม สรุปแล้วประชาชนได้อะไรก็ไม่ได้เลยพอเราเข้าใจถึงการมีอำนาจของฝ่ายเผด็จการก็คือความชอบธรรมอันนี้คุณก็จะต้องทำลายความชอบธรรมของมันไม่ให้มันมีความชอบธรรมไม่ใช่ว่าไปช่วยกันสร้างความชอบธรรมของมันโดยใช้ไอ้เครื่องไอ้คำแก้ตัวบอกว่าเราต้องไปช่วยกันสร้างชาติคุณไม่ต้องสร้างชาติช่วงนี้หรอกเพราะชาติที่คุณสร้างคุณก็สร้างอำนาจให้เผด็จการมันคุณไปทำให้ประเทศไทยแข็งแรงช่วงนี้ก็เหมือนกับคุณทำให้เผด็จการมันแข็งแรงแน่นอนถ้าเราไม่ช่วยมันก็อ่อนแอมันอ่อนแอมันไม่ใช่เฉพาะประเทศอ่อนแอประเทศของเราประชาชนเนี่ยเขาอ่อนแอมานานแล้วยิ่งไอ้พวกนี้อยู่นานๆประชาชนยิ่งอ่อนแอคุณจะช่วยใครคุณจะช่วยเผด็จการหรือคุณจะช่วยประชาชนถ้าคุณจะช่วยประชาชนก็ปล่อยให้ประเทศมันอ่อนแอเพราะว่ามันจะทำให้เผด็จการมันอ่อนแอเสร็จแล้วเราก็รวบยอดมันเลยคือให้มันเน่าทั้งฝูงเลยไงไอ้ปลาเน่าคอชอหรือพวกนี้ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยทำให้ความเน่ามันส่งกลิ่นมันส่งความเน่าไปถึงกษัตริย์ให้กษัตริย์มันเน่าไปเลยสุดท้ายเราก็ล้มมันทั้งหมดเลยเอามันทั้งขยงเอามันทั้งแพ็คเอามันทั้งกลุ่มแล้วก็รักษาขุดรากถอนโคนไปเลยเห็นไหมมันทำได้ไม่ใช่มันทำไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องคิดให้เป็นนะฮะเผด็จการมันมีอำนาจนอกจากมันจะต้องสั่งได้มันจะต้องมีคนเชื่อและประชาชนจะต้องทำตามแล้วเนี่ยเผด็จการมันจำเป็นจะต้องมีมวลชนเผด็จการเนี่ยถ้าเราดูวิธีการทำงานของเผด็จการเขายังรู้เลยเขาต้องมีมวลชนคือมีคนที่มาฟังเขาสังเกตเขามีนโยบายแม้แจกเงินฟรีหรืออะไรบ้างนโยบายอย่างงู้นอย่างนี้เขาออกโพลเก๊โพลแขกตาประชาชนด้วยประชาชนสนับสนุนเขาอะไรแบบนี้คือสร้างภาพพจน์สร้างอะไรเขาไม่ใช่ทำอย่างลอยๆนี่มันมีความหมายคือเขาเห็นความสำคัญของมวลชนมวลชนผมพูดถึงแต่ละคนแต่ละคนนะสำคัญสำหรับเผด็จการที่จะสามารถอยู่ได้ถ้าเราต้องการจะทำลายเผด็จการเราก็ดึงมวลชนออกสิดึงมวลชนออกจากเผด็จการแยกประชาชนออกจากกษัตริย์นะฮะแยกน้ำดีออกจากน้ำเสียแยกปลาดีออกจากปลาเน่าแล้วปลาเน่ามันก็เน่าต่อไปเรื่อยๆปลาดีก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราต้องแยกประชาชนออกจากเราต้องแยกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะประชาชนคนเดียวต้องแยกกลุ่มของประชาชนองค์กรของประชาชนออกจากกษัตริย์ออกจากเผด็จการนะฮะมวลชนหรือประชาชนเหล่านี้เขาอาจจะยอมรับเผด็จการก็อาจจะทำตามเผด็จการเราก็ไปให้ข้อมูลเขาที่ถูกต้องทำให้เขาไม่ยอมรับเผด็จการแล้วเขาก็จะมวลชนบางส่วนอาจจะไม่ยอมรับเผด็จการไม่ทำตามเผด็จการแล้วเขาอาจจะมาร่วมมือกับเราต่อสู้กับเผด็จการด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้เป็นจุดที่สองจุดที่สามเผด็จการมันอยู่ไม่ได้นะ
คุณบริหารประเทศมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายๆคุณจะต้องมีคนที่มีผู้เชี่ยวชาญมีทักษะในการทำงานด้านต่างๆจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านอะไรต่างๆทางด้านกฎหมายเผด็จการมันจำเป็นจะต้องใช้แบบนั้นนะถ้าเรารู้แบบนั้นเราก็ไปจับหามวลชนที่ทำงานให้เผด็จการใช่ไหมที่ทำงานให้เผด็จการเข้ามาอยู่เข้ามาทำงานกับเราทำงานให้เรานะแล้วก็ให้ข้อมูลผิดกับไอ้ตัวเผด็จการนะฮะแล้วก็มาช่วยกันส่งเสริมให้ฝ่ายประชาธิปไตยมันเจริญก้าวหน้าขึ้นก็คือว่าเราดึงคนที่เวลานี้ช่วยเหลือเผด็จการอยู่มาเป็นฝ่ายเราดึงฝ่ายเขามาเป็นฝ่ายเรานะแล้วก็ให้มาร่วมมือกับเราคนที่ทำไม่ได้ก็คล้ายๆกับว่าแกล้งทำเป็นยังทำไม่เสร็จมีสั่งงานคนเขาสั่งตัวเผด็จการสั่งให้ทำนู่นทำนี่แกล้งทำว่าโอเคอาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยอาจจะอย่างงู้นอย่างงี้หรือว่าให้ข้อมูลผิดอ่ะเผด็จการเขาจะได้เป๋นะอันนี้เราทำได้เราเจาะลึกเข้าไปถึงคนภายในเผด็จการนะครับคราวนี้มันยังมีปัจจัยอื่นๆที่อย่างปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ก็คือปัจจัยทางด้านความกลัวแล้วก็พยายามทำลายความกลัวออกไปให้ประชาชนมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราก็ต่อสู้ได้อีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการเล่นสงครามจิตวิทยาเราต้องสร้างภาพพจน์ว่าเผด็จการทุกวันนี้มันเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆไม่ใช่ว่าคุณออกไปพูดก็ไปออกยกตุยกก้นหรือว่าไปยกกระทรวงกษัตริย์คือเราไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปแล้วเราก็พูดถ้ากษัตริย์มันเลวเราก็บอกว่ามันเลวมันดีแล้วก็บอกว่ามันดีใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีส่วนดีแล้วเราจะไปพูดทำไมเราจะไปทำงานให้กษัตริย์ทำไมแล้วก็ออกไปบอกมวลชนบอกว่าไม่มีคนที่เขาชอบกษัตริย์อีกต่อไปแล้วก็ให้ความจริงกับมวลชนนะแล้วก็ทำลายความเชื่อหรืออุดมการณ์ที่เขามีมาอย่างอุดมการณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยคุณออกไปคุณก็ออกไปบอกว่าทุกวันนี้มันจะใช้ได้ยังไงชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ตัวกษัตริย์เองเนี่ยเป็นโจรซะเองอ่ะแล้วเราจะมาพูดตัวทหารเองมันก็เป็นโจรซะเองเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ทุกวันนี้เขาก็รู้ความอ่อนแอของเขาทุกวันนี้เนี่ยคนฝ่ายนู้นเนี่ยฝ่ายทหารฝ่ายเผด็จการถ้าคุณสังเกตนะจะมีน้อยครั้งที่เขาจะมาอ้างกษัตริย์ก็มีไอ้แบบตกกฎแบบตกไอ้คือตกรอบจริงๆอ่ะแบบว่าความคิดล้าหลังจริงๆยังจะเอาชาติศาสตร์กษัตริย์มาพูดแต่ว่าคนที่เขาเข้าใจเหตุการณ์เนี่ยคนที่เขาเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงกับเหตุการณ์ไม่มีใครกล้ามาพูดเพราะว่าการเอากษัตริย์เข้ามาพูดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มวลชนเกลียดหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมบางคนก็ไม่รู้เนี่ยก็มองไม่ออกคุณเอาชาติศาสตร์กษัตริย์ยิ่งเอาชาติศาสตร์กษัตริย์มาอ้างช่วงนี้นะมวลชนก็ยิ่งอยากจะฉี่รถเลยเพราะว่ามันทุเรศมากอะพวกไอ้ตัวกษัตริย์มันเป็นตัวร้ายมวลชนทุกคนรู้คุณเอาอย่างอื่นมาอ้างจะดีกว่าที่จะเอากษัตริย์มาอ้างใช่ไหมทุกวันนี้คือเรามีกษัตริย์ที่หลบๆซ่อนๆมวลชนเนี่ยหนีไปอยู่ต่างประเทศแบบนี้หาเศษหาเลยหาเงินจากเมืองไทยแล้วก็ไปเอาไปให้มีความสุขในต่างประเทศไม่ยอมรับไม่ยอมช่วยแก้ไขปัญหาในประเทศเพราะฉะนั้นมวลชนเขารู้เขาเห็นนะฮะแล้วเราก็ทางด้านอื่นๆเราสามารถทำได้ก็คือเราป้องกันไม่ให้ฝ่ายเผด็จการสามารถเข้าหาเงินทองได้หรือว่าเราทำให้คนภายในเขามีความแตกแยกอย่างสมมติเราก็เอาทุกคนทหารทุกคนพวกสนชเนี่ยเอาชื่อมันทุกชื่อเลยไอ้พวกประเภทสภาตรายางพวกนี้เราโจมตีมันเป็นคนๆเลยแบบโจมตีแบบทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำร้ายร่างกายเขานะโจมตีไอ้คนๆนี้เนี่ยมันมีงานอะไรบ้างมันทำอะไรบ้างมันมีเงินเดือนเท่าไหร่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยมันไปร่วมประชุมหรือไปร่วมทำงานกี่วันสมมติว่ามันไป2วันมันไป2วันได้เงินค่าตอบแทนได้ค่าเปี้ยเลี้ยงได้ค่าโบนัสได้ค่าอะไรเดือนละล้านอย่างเงี้ยเอามันมาเปิดโปงแล้วไอ้คนพวกนี้มันมาทำแบบนี้เอามันมาเปิดโปงคือเจาะทำคือกัดกินทุกส่วนของอำนาจกษัตริย์ทั้งตัวกษัตริย์เองแล้วก็เผด็จการทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วพอคุณได้ข้อมูลว่าไอ้พวกนี้มันคอร์รัปชันคุณก็ต้องโยงไปบอกว่าไอ้พวกนี้มันเข้ามาได้ก็เพราะว่ารอ10โทษทีรอ9ตั้งไอ้พวกนี้ขึ้นมาอนุญาตให้พวกนี้ขึ้นมาปล้นเงินปล้นประเทศชาติคุณก็โยงไปถึงกษัตริย์โยงไปถึงสถาบันท
ทุกอย่างความเลวอะไรต่างๆความไม่ดีความเลวคอร์รัปชันทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจไปไม่ถึงไหนคนยากคนจนทุกอย่างคุณต้องโยงไปที่กษัตริย์ทั้งหมดเพราะอันนั้นน่ะไอ้ตัวกษัตริย์เนี่ยมันก็คือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดถ้าคุณไปโจมตีแต่ทหารคนๆนั้นคุณไปโจมตีแต่สถาบันนั้นมันไม่มีประโยชน์คุณจะต้องโยงไปถึงกษัตริย์เพราะนั่นคือต้นปัญหาใช่ไหมถ้าคุณเป็นหมอคุณจะไปรักษาคนไข้เพราะคนไข้ปวดหัวคุณให้ยาแก้ปวดหัวอย่างเดียวมันก็ไม่หายคุณจะต้องหาสาเหตุพอคุณหาสาเหตุเสร็จคุณก็ต้องบอกคนไข้ว่าโอเคคุณจะต้องผ่าตัดนะเพราะมีเชื้อติดตรงนี้คุณเป็นหัวฝีอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ผ่าตัดไม่ผ่าออกเดี๋ยวคุณก็จะไม่หายคุณก็จะต้องบอกความจริงกับคนไข้คนไข้ก็คือมวลชนคุณจะต่อสู้แล้วคุณไม่ไปบอกมวลชนก็ปัญหาจริงๆมันคืออะไรแล้วมวลชนก็จะรู้ได้ไง สรุปแล้วคุณจะแก้ปัญหาฝีก็คือเอายาหม่องไปทาฝีเมื่อไหร่มันจะหายเมืองไทยทุกวันนี้มันเละขนาดนี้แล้วในเมืองไทยเนี่ยพูดง่ายเป็นประเทศที่ใกล้จะเป็น fail state เข้าไปทุกวันจะเป็นประเทศที่ขายหน้าเข้าไปทั่วโลกไปทุกวันนะฮะคือมันเสียหายทั้งเศรษฐกิจการเมืองทั้งชื่อเสียงด้วยให้เรามีกษัตริย์ไปเดินแก้ผ้าตามศูนย์การค้าในต่างประเทศเนี่ยแล้วคุณก็ยังไปกราบไหว้กันดิใช่ไหมฮะโอเคอันนี้เราต้องจี้ที่จุดอ่อนในต่างๆจุดอ่อนทางด้านเศรษฐกิจก็คือมันรับเงินเดือนมาจากไหนอะไรมีอะไรมาจากไหนแล้วก็จุดอ่อนทางด้านการคมนาคมทางด้านต่างๆแล้วก็เริ่มการเคลื่อนไหวนะฮะเริ่มให้มีคนของเราเข้าไปอยู่ในส่วนสำคัญของรัฐบาลนะฮะแล้วเผด็จการมันใช้อำนาจอีกอย่างนึงก็คือว่ามันใช้อำนาจในการบีบบังคับนะฮะในการกดขี่หรือว่าในการขู่ลงโทษหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอไปถึงจุดหนึ่งพอประชาชนเขาไม่กลัวแล้วเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ผลใช้ไม่ได้ผลไม่ใช่ว่าคุณอย่าไปคิดว่าโอเคเขาจับคนใดคนหนึ่งไปแล้วเอาไปติดคุกแล้วปัญหามันจะหายไปคำว่าใช้ไม่ได้ผลมันไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่หมายว่าคนนั้นหนีออกมาได้แล้วทำต่อมันไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นสมมติเขาจับนายกเข้าคุกไปแต่ในขอยังอยู่ในคอยังอยู่ในงอยังอยู่ในฉอยังอยู่ในฮอในเอในบีในซียังอยู่เยอะแยะเต็มทั่วประเทศไปหมดเขาก็ทำงานของเขาต่อไปเรื่อยๆสรุปแล้วมันก็คือมันแก้ปัญหาจุดหนึ่งมันนึกว่ามันแก้ประเสร็จแต่อีกจุดหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาอีกปัญหาอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมามันแก้ปัญหาจุดหนึ่งปัญหาอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาแก้ปัญหาอีกจุดหนึ่งปัญหาอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมานี่คือการต่อสู้ของมวลชนที่ถูกต้องก็คือว่าคุณสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนมันแก้ไม่ได้ถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้ก็เหมือนกับมันใช้อำนาจของมันไม่ได้ผลพอมันใช้อำนาจของมันไม่ได้ผลมันก็ไม่มีอำนาจใช่ไหมถ้าคุณมีปืนแต่ลูกปืนคุณยิงออกไปแล้วมันไม่มีเลือดกลัวมันมีแต่เสียงแป้งแล้วก็มีแต่ปอกแล้วมันเป็นลูกกระสุนยางลูกกระสุนพลาสติกมันก็ไม่มีความหมายคำขู่พยายามที่จะทำสิ่งให้มันเกิดขึ้นของเผด็จการเขาทำไม่ได้เขาขู่ไม่ได้แล้วเขาทำให้มันดีขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เขาก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเขาได้แล้วความชอบธรรมของเขามันจะลดลงไปเรื่อยๆคนก็จะเกลียดคนพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาคนพวกนี้เอาไว้ไม่ต้องไปไล่เขาหรอก คุณไม่ต้องไปไล่เขาหรอกก็ให้ยิ่งเขาพังก็ให้เขากอดกษัตริย์ยิ่งเขาพังก็ให้เขากอดกษัตริย์มันจะได้เน่ากันไปทั้งขโยงไงมันไม่ดีเหรอเพราะเราต้องการจะขุดรากถอนโคนเราจะไปแยกปลาเน่าออกจากกษัตริย์ทำไมแล้วก็ให้ปลาเน่ามันอยู่ที่มันอยู่กับกษัตริย์มันจะเน่าตัวกษัตริย์มันจะได้เน่าไปด้วยไงเราต้องการจะต่อสู้เพื่อที่จะทำลายมันทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพาะส่วนหนึ่งของมันและไอ้คนพวกนี้มันเป็นคล้ายๆกิ้งไอ้จิ้งจกอย่างเงี้ยคุณไปตัดนิ้วจิ้งจกเดี๋ยวนิ้วมันก็งอกออกมาได้ตัดขาจิ้งจกไปตัดหางจิ้งจกเดี๋ยวมันก็งอกออกมาได้อีกถ้าคุณจะทำลายจิ้งจกกษัตริย์คุณก็ต้องตีหัวให้หัวมันเละไปเลยมันจะได้หายไปเลยคือปัญหาหายไปเลยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบนั้นถ้าคุณจะต่อสู้แล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการใช้ความรุนแรงบ้างอะทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันจะไปทำให้อำนาจของเผด็จการมันอ่อนแอลงทั้งนั้นเลยมันมีโอกาสทำทั้งนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ปืนสักกระบอกแล้วคุณคิดว่ามันไม่ดีเหรอใช่ไหมคุณก็ไปชั่งน้ำหนักกันเองแล้วกันนะฮะก็ลองไปดูกันเองคือเขาตีหัวคุณ
เขาตีหัวคุณแต่คุณจะทำให้กษัตริย์พังใช่ไหมคุณต้องคิดแบบนั้นของเราเสียหายคนหนึ่งเสียหายสองคนเราก็จะสู้ต่อไปจนมันพังไม่ใช่ว่าเขาตีหัวเราเขาทำให้เราเสียหายสามคนเราทำให้เขาเสียหายสามคนแล้วกษัตริย์มันก็ยังอยู่แล้วไอการที่การกระทำของเราไปส่งเสริมให้กษัตริย์มันดีขึ้นเราไปทำทำไมแล้วก็ปล่อยมันไปประจานมันแล้วมันมาทำร้ายทำลายเราประจานมันไปเรื่อยๆในทางสากลเนี่ยมันเขาทำยากทหารที่ไม่มีปืนมันก็เหมือนลูกหมาตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ทหารที่มันมีปืนแต่มันใช้ปืนไม่ได้เพราะมันไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้ปืนมันก็เหมือนกับทหารที่ไม่มีปืนมันก็เหมือนกับลูกหมาคนหนึ่งเหมือนกันจริงไหมคุณจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ทหารไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้อาวุธกับเรานี่แหละคือการต่อสู้กับคนที่มีอาวุธตัวเราไม่ได้อยู่ภายใต้เลนส์หรือภายใต้ความการจ้องมองของต่างชาติของประชาชนทั่วไปเขานั่นแหละยืนอยู่เป็นเหมือนกับถ้าเราอยู่ในชั้นเรียนหนังสือเนี่ยถ้าทหารไอ้ตัวกษัตริย์มันแอบอยู่หลังโบสถ์หลังโต๊ะก็แล้วกันตัวกษัตริย์มันแอบอยู่หลังโต๊ะแต่ไอ้ตัวเผด็จการไอ้ขี้ข้าของมันเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าชั้นเนี่ยมันจะแต่งกายดีแต่งกายไม่ดีทำตัวดีทำตัวไม่ดีพูดจาหยาบคายหรืออะไรมันเป็นที่จ้องมองของนักเรียนทั้งชั้นก็เหมือนนักเรียนก็เหมือนประชาชนทุกคนแล้วก็ชาวโลกทั้งโลกมันจะทำอะไรคุณคิดว่ามันทำง่ายเหรอมันทำไม่ง่ายนะฮะแล้วก็ไอ้คนนี้ที่มันยืนอยู่หน้าชั้นมันจะบังคับเพื่อนหรือบังคับนักเรียนในชั้นโดยการเอาปืนไปควักปืนออกมาขู่คนนั้นนักเรียนทั้งหมดเขาก็เห็นว่าไอ้คนที่มันมายืนข้างหน้ามันทำอะไรอยู่เสร็จแล้วพอมันจะมาทำอะไรชักปืนขึ้นมาไปบังคับคนนู้นคนนี้มีมีดมีอะไรขึ้นมาเสร็จปั๊บมันอาจจะทำไม่ได้แล้วไอ้คนเลวคนนั้นที่มันยืนอยู่มันจะทำยังไงมันก็หันหลังไปถามไอ้หัวหน้ามันก็คือไอ้กษัตริย์ที่แอบอยู่หลังโต๊ะท่านจะทำยังไงดีเราใช้ปืนกับเขาไม่ได้เดี๋ยวกษัตริย์เขาก็ต้องบอกว่าโอเคคุณจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้อ้าวกษัตริย์มันโผล่หัวขึ้นมาแล้วแล้วนักเรียนในชั้นทั้งหมดก็มองเห็นหัวกษัตริย์ขึ้นมาอ๋อที่จริงไอ้ตัวจริงไอ้ตัวร้ายไอ้ตัวหัวฝีมันก็คือไอ้ตัวนั้นน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นแหละคือตัวที่เราต้องการที่จะต้องทำลายมันออกไปเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นคราวที่ถ้ามันใช้ปืนกับเราไม่ได้มันไปยืนอยู่หน้าชั้นแต่มันเป็นอันธพาลมันใช้ปืนไม่ได้มันใช้อะไรไม่ได้แล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นอันธพาลต่อไปได้หรือเปล่าแล้วก็ช่วยกันจับมันใส่เข้าห้องขังหรืออะไรมันเลยเราไม่ต้องใช้อาวุธเลยด้วยซ้ำไปจับมือเปล่านี่แหละจับมันใส่เข้าห้องขังอะไรเลยจับทั้งกษัตริย์ทั้งตัวมันในชั้นเนี่ยมันมี50คน60คนมี100คน200คนในประเทศไทยมันมี69ล้านคนเนี่ยเราจะจับคนพวกนี้ไม่กี่คนทำไมจะจับไม่ได้ใช่มั้ยถ้าคุณศึกษาการปฏิวัติในหลายๆประเทศบางทีคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าที่เหตุผลที่เขาชนะจริงๆเนี่ยมันก็คือว่าเขาต่อสู้ด้วยอาวุธแต่จริงๆลึกๆจริงๆนะจากการปฏิวัติในรัสเซียการปฏิวัติในรัสเซียที่เขาล้มที่กษัตริย์ล้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไปสั่งทหารให้ยิงประชาชนกษัตริย์ล้มคลืนเลยนะฮะไปสั่งแบบนั้นเสร็จแล้วที่เวียดนามคุณคิดว่าเวียดนามนี่เขาชนะอเมริกาเพราะว่าเวียดนามเขาลบเก่งกว่าอเมริกาเหรอมันไม่ใช่ถ้าเวียดนามยังใช้ยุทธศาสตร์การลบแบบเก่ามาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ว่าเขายังไม่ชนะแต่เวียดนามเขาเก่งนะฮะเขาใช้การเมืองรวมๆไปถึงการทหารด้วยแต่จริงๆอเมริกาที่พ่ายแพ้เนี่ยเพราะว่าการเมืองเพราะว่าในประเทศจำได้ไหมรูปที่ในพลอะไรสักคนหนึ่งได้เอาควักปืนขึ้นมายิงกลางกบาลในที่แจ้งเลยชายเวียดกงคนหนึ่งภาพนั้นนะแล้วก็ภาพที่มีเด็กผู้หญิงที่วิ่งหนีระเบิดเนปาลภาพสองภาพสภาพพวกนี้ทำให้ประชาชนชาวอเมริกันทั้งประเทศเปลี่ยนใจคนเวียดนามเหนือนะเขาทำงานมวลชนในอเมริกาคนอเมริกาเปลี่ยนใจในช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นล้านๆคนน่ะแล้วเขาส่งชาวเวียดนามเหนือมาทำงานมวลชนที่ไหน
เขาไม่ได้ส่งเขาส่งรูปถ่ายไปเขาส่งอะไรไปมันก็ทำให้ชาวอเมริกันเปลี่ยนใจก็ไม่อยากที่จะให้มีสงครามต่อไปแล้วไม่อยากจะทำสงครามต่อเพราะว่าก็เลิกคราวนี้พอชาวอเมริกันเขาไม่สนับสนุนผู้นำเขาที่จะทำสงครามต่อไปมันก็เจ๊งมันเหมือนกันคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณทำงานมวลชนไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมวลชนเขาจะก้าวกระโดดมวลคือเปิดเผยความเลวไปเรื่อยๆนะให้มันเน่าไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปช่วยมันเราบางครั้งเราไม่อยากเห็นประเทศที่มันตกลงตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าบางครั้งเราก็จำเป็นจะต้องให้มันเป็นแบบนั้นไงคนอื่นเขาจะได้กลิ่นบางทีเราไปบอกว่ามันมีปลาเน่าอยู่ในถังคนอื่นบอกว่าเอ้ยจริงเหรอมันมาจากตรงนั้นจริงๆเหรอมีวิธีเดียวที่คุณจะให้เขาเชื่อก็คือว่าคุณปล่อยให้มันเน่ามากขึ้นไปอีกเรื่อยๆจนเขาได้กลิ่นเนี่ยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาก็มาร่วมกับเราเองโอ้ยตายแล้วถ้ากลิ่นแบบนี้นี่มันใช้ไม่ได้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนโยนทิ้งใส่คือโยนใส่ท่อไปเลยใส่ถังขยะไปเลยปลาเน่าๆพวกนี้ใช่ไหมถึงจุดนั้นมวลชนเขาจะมาร่วมกับเราเองแล้วมันจะเป็นการมาร่วมกับเราแบบก้าวกระโดดช่วงนี้เราเป็นหัวหอกในการต่อสู้นะทุกคนท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเนี่ยคุณเป็นหัวหอกในการต่อสู้คุณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคุณอยู่โดยที่มวลชนเขาอยู่รอบๆคุณเพียงแต่ว่าบางคนเขายังไม่ตื่นตัวมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้ไอ้ปลาเน่าๆในถังนี่ให้มันเน่าหนักขึ้นไปอีกและให้มันเหม็นไปชึ่งเหม็นหึงไปทั่วประเทศไทยเลยนะแล้วก็พร้อมกัน69ล้านคนออกมาช่วยกันเปลี่ยนไอ้ถังน้ำที่มันมีปลาเน่าๆราดมันออกไปเลยนะให้มันตายไปทั้งเก่งทั้งก๊กเลยครับโอเคครับก็จบแต่เพียงแค่นี้ผมจะไม่พูดต่อไปมากเหมือนคลิปเมื่อวานถ้าจะฟังรายละเอียดต้องไปฟังคลิปเมื่อวานนะแต่คล้ายกันมีคอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรตั้งคำถามขึ้นมาได้นะครับคุณแม่แมวครับเสียงขาดไปป่ะช่วงนี้เสียงโอเคดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะก็ได้เนื้อหาใจความดีมากแล้วก็ก็มีที่จริงก็คุณสุกิจอธิบายไปเยอะแล้วคำถามก็อาจเฉยไปหน่อยนะคะที่ว่าจำนวนจำเป็นไหมที่ว่าต้องจำนวนอะไรนะจำนวนคนหรือจำนวนอันนี้คือจำเป็นอยู่แล้วนะคะในความคิดตรงนี้เพราะว่าอันนี้คุณสุกิจก็อธิบายไปแล้วแต่แม่แมวตั้งคำถามไว้ว่าเพราะว่ามีคนถามหลังไมค์แล้วก็บอกว่ามีคนหลังไมค์กับแม่แมวนะคะบอกว่าจำนวนน่ะไม่จำเป็นขอให้ได้คนเก่งๆแล้วใจมาเต็มร้อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทั้งสองอย่างอะจำนวนเราจำเป็นจะต้องมีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่เราจะไปห่วงอย่างที่ผมพูดมันจะมีการก้าวกระโดดบางครั้งเราสามารถสร้างมวลชนได้ล้านคนภายใน1นาทีนะฮะอย่างที่ผมพูดอะเราต้องรู้พอบางทีมันมีเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการจำหรือการก้าวกระโดดของจำนวนมวลชนเราต้องมองให้ออกอย่างช่วงนี้เนี่ยการเมืองไทยช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณมองไม่ออกแสดงว่าคุณจะพลาดโอกาสนี้อย่าไปร่วมการเลือกตั้งเด็ดขาดปล่อยให้มันเน่าช่วงนี้ปล่อยให้มันเน่านะครับเราไม่ได้ไปฝืนเขาเราไม่ได้ไปต่อต้านคนที่เขาอยากจะเลือกตั้งก็เรื่องของเขาเราไม่ไปแบบว่าไปขวางเขาหรืออะไรแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วก็ประกาศว่าเราไม่เห็นด้วยมันมีเหตุผล2อย่างอย่างที่1ถ้ามีการเลือกตั้งจริงๆแน่นอนมันจะต้องมีความล้มเหลวมันแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกแล้วก็เอามาเป็นเงื่อนไขต่อเนื่องอีกทีนึงแล้วก็ปลุกมวลชนที่พลาดไปร่วมเลือกตั้งใช่มั้ยอย่างที่1อย่างที่2ถ้าเราออกไปต่อต้านแบบว่าไปขัดขวางเลยแล้วก็ไปทําลายโอกาสที่จะให้คนเหล่านี้มาร่วมมือกับเราในอนาคตนะฮะแต่ว่าอย่างที่3เราต้องมีจุดยืนของเราถ้าเราเห็นว่ามีคนออกมาเลือกตั้งแล้วก็คนรูปร่างหน้าตาดีๆคนอายุน้อยคนมีอนาคตอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่มันก็ดีนะฮะแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยสักอย่างเราไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ได้มาช่วยเราก็ต้องไม่เห็นด้วยเราจะต้องยืนหยัดในอุดมการณ์ของเราในความคิดของเราถ้าเราไปเอียงไปโอเควันนี้เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วโอ้เราว่าหลังเราต้องไปร่วมแล้วเราไม่ไปร่วมไม่ได้ถือว่าไม่เป็นพวกเดียวกันไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องมีจุดยืนเราต้องมีจุดยืนคนก็ถึงจะฟังคุณมวลชนก็ไม่ฟังคุณถ้าคุณไม่มีจุดยืน
นะฮะแล้ววันหลังถ้าคุณโอเคพูดอย่างนึงแล้วก็ทำอย่างนึงพูดอย่างนึงทำอย่างนึงอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆบางคนพูดออกมาตลอดชีวิตบอกว่าไปร่วมเลือกตั้งกับฝ่ายเผด็จการเป็นการไปเสริมเผด็จการแต่ทำไมก็ไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์อย่างไรก็ไม่รู้กับเขาช่วงนี้เขาเป็นโรคประสาทเสื่อมหรือว่าเป็นโรคความลืมความทรงจำอะไรหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งนี่ไม่ได้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะตอนนี้นะตอนนี้กลายเป็นว่าการเลือกตั้งเป็นก้าวแรกของประชาธิปไตยผมก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจคือผมทำแบบนั้นไม่ได้อะถ้าผมพูดอยู่มาตลอดชีวิตว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอมาถึงช่วงนึงผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะผมทำไม่ได้แต่บางคนก็ทำได้นะฮะบางคนก็พอเปลี่ยนสีได้เขาทิ้งอุดมการณ์ผมไม่รู้ค่ะโอเคครับแล้วก็มีคำถามเมื่อวานมีเชิญค่ะมีคำถามโอเคเชิญครับค่ะเชิญค่ะเชิญคุณสุกิจก่อนเมื่อวานมีตอนช่วงที่ผมทำคลิปมีคนตั้งข้อคิดอันหนึ่งเหมือนกันที่ผมก็ลืมย้ำไปเขาบอกว่าอย่าลืมคอยย้ำว่าการต่อสู้โดยไม่ใช้กำลังไม่ใช่สันติอหิงสาแบบที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะอันนี้ก็ถูกต้องการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆนะไม่ใช่ว่าสันติไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ความรุนแรงนี่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆคือเราใช้วิธีการทุกอย่างรวมถึงวิธีการยุให้มันทะเลาะกันด้วย อย่างนี้สันติไหมถ้าเรายุให้ฝ่ายศัตรูมาทะเลาะกันเองอย่างนี้ไม่ได้สันตินะเราทำแต่เราไม่ใช้ความรุนแรงคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ความรุนแรงในการยุให้ฝ่ายศัตรูมันทะเลาะกันเองเห็นไหมคุณมองออกไหมบางทีมันก็เข้าใจลำบากสมมุติว่าถ้าคุณอยู่สันติอหิงสาอยู่คือนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนั่งสวดมนต์อย่างเดียวอันนั้นมันไม่ใช่นะไม่ใช่ของเราต้องออกไปทำเราต้องออกถ้ามันเกิดความแตกแยกในหมู่ศัตรูเราก็ต้องทำให้มันหนักขึ้นไปอีกให้มันมีความแตกแยกมากขึ้นไปอีกถ้ามันคอร์รัปชันเราก็ต้องไปเปิดโปงคอร์รัปชันของมันแล้วก็ต้องไปโยงให้ประชาชนเห็นว่าที่มันสามารถคอร์รัปชันได้เพราะว่ามันเอาอำนาจกษัตริย์มาใช้ในการโกงชาตินะฮะเราต้องไปเปิดโปงมันเราต้องมีกิจกรรมมีอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ไปทำแบบรุนแรงไงไม่ไปข่มขู่คนอื่นไม่ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอันนั้นเราไม่ทำบางคนถามบอกว่าไอ้อย่างนี้รวมถึงว่าเราจะป้องกันตัวเองได้ไหมมันไม่รวมนะคุณถ้าเขาจะทำอะไรคุณป้องกันตัวเองคุณก็ป้องกันได้ถ้าเป็นการป้องกันตัวเองอันนี้ไม่แปลกอันนี้เรื่องธรรมดาอันนี้ผมเห็นด้วยย้ำนะผมไม่ใช่พูดบอกว่าไม่ใช่ความรุนแรงหมายถึงว่าเขามาทำอะไรคุณแล้วคุณจะอยู่เฉยๆไม่ใช่แต่การป้องกันตัวเองมันจะต้องมีขอบเขตนะมันคล้ายๆกับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยสมมติถ้าคุณอยู่ในอเมริกาถ้าใครเข้ามาในบ้านคุณเนี่ยแล้วเขาก็เข้ามาแล้วคุณต่อสู้โดยที่ป้องกันตัวคุณเองอ่ะมันเป็น defensive ก็คือการป้องกันตัวคุณเองอันนี้กฎหมายก็อนุญาตแต่ว่าให้มัน proportional ก็เหมือนกับให้มันเท่าๆกันนะไม่ใช่ว่าเขามีมีดเข้ามาแล้วคุณไปเอาปืนยิงหัวเขาอย่างนี้มันฟังพอไปขึ้นลงขึ้นศาลเขาก็จะเล่นงานคุณนะพวกคุณไปยิงหัวเขามีแค่มีดแต่สมมติว่าเขามีแค่มีดแล้วคุณมีปืนอยู่ในบ้านถูกต้องตามกฎหมายคุณยิงขาเขาเพื่อให้เขาไม่สามารถเดินมาทำร้ายคุณได้อะไรแบบนี้คุณพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วมันก็ไม่สำเร็จคุณก็อาจจะยิงหัวก็ได้แต่ถ้าคุณยิงขาเขาแล้วเขาหยุดแล้วเขาล้มลงไปคุณก็หนีไปอีกห้องนึงแล้วก็ล็อกแล้วก็เรียกตำรวจมาคุณไม่จำเป็นจะต้องไปฆ่าเขาคือการตอบโต้มันจะต้องเป็นการตอบโต้ที่มีสัตว์มีส่วนเป็นการตอบโต้ที่มีเหตุผลแล้วก็อย่าเป็นคนเริ่มถ้าคุณเป็นคนเริ่มคุณก็เป็นผู้ร้ายคุณต้องมองให้ออกการป้องกันตัวเองกับการออกไปกระทำมันคนละเรื่องนะการออกไปกระทำนี่ใช้ความรุนแรงแล้วแต่ถ้าคุณป้องกันตัวเองมันไม่ใช่ความรุนแรงและอีกอย่างนึงคุณต้องพยายามอย่างที่สุดนะฮะที่ไม่ให้เขามีโอกาสที่จะมาใช้ความรุนแรงกับคุณบางครั้งการต่อสู้เนี่ยมันมีการเสียสละคุณจะใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้ความรุนแรงมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ความเสียสละอย่ามาทำให้คุณต้องเสียจุดหมายปลายทางต้องเสียจุดความต้องการสูงสุดก็คือว่าเราต้องการทำลายเผด็จการมันทั้งบ่อเลยอ่ะเอามันเน่าทั้งบ่อ
ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วมันไม่ยอมเน่าหรือว่ามันหนีได้เนี่ยเราก็ทำงานไม่ได้ผลคือจุดมุ่งหมายปลายทางของเราเราต้องคิดอยู่เสมอว่าจุดสูงสุดของเรามันคือใครมันคืออะไรนะแล้วที่เราจะทำไปเนี่ยมันช่วยไหมหรือมันจะทำให้เกิดปัญหาเราต้องคิดแบบนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยจะต้องใช้มันสมองศัตรูมันไม่มีมันสมองหรอกเพราะมันมีอำนาจมันก็จะใช้อำนาจฝ่ายเราอำนาจของเราก็คือมันสมองครับที่จริงก็มีคำถามแต่ว่าคุณสุกิจตอบไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ถามให้เขาเขาบอกว่าถามคุณสุกิจว่าการใช้ความรุนแรงจะได้รับผลร้ายอะไรบ้างและการต่อสู้แบบสันติวิธีทำอย่างไรอันนี้ที่จริงคุณสุกิจก็ตอบไปหมดแล้วค่ะแต่ก็เดี๋ยวจะคิดว่าไม่ถามผมตอบอีกก็ได้ไม่ใช่สันติวิธีนะฮะเราไม่ใช่ต่อสู้แบบสันติวิธีเราไม่มีสันติกับศัตรูถ้าเราไม่ชนะถ้าเราไม่เอากษัตริย์ออกไปมันไม่มีสันติไม่มีคำว่าสันติไม่มีคำว่าหยุดไม่มีคำว่ามานั่งสวดมนต์ไม่มีนะฮะสำหรับประชาชนสำหรับพระนี่อีกเรื่องสำหรับประชาชนเราไม่มีมานั่งสวดมนต์เขาเล่นเราจะต้องเล่นเขาแต่เราไม่ได้เล่นเขาแบบที่เปิดโอกาสให้เขามาเล่นเราต่อเราเล่นทางการเมืองไงยิ่งเขาทำลายเราไปเนี่ยเราก็ยิ่งจะทำให้เรามีกำลังที่จะต่อสู้ต่อไปอีกแต่ว่าวิธีการต่อสู้เราจะต้องยืนหยัดว่าจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงคราวนี้เขาบอกว่าเขาถามบอกว่าเธอใช้คำถามแรกบอกว่าเธอใช้ความรุนแรงใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่ช่วยอ่านให้อีกครั้งหนึ่งช่วงแรกถามบอกว่าถามคุณสุกิจว่าการใช้ความรุนแรงจะได้รับผลร้ายอะไรบ้างโอเคโอเคฮะการใช้ความรุนแรงผลร้ายที่ได้มาทันทีเลยก็คือความรุนแรงสมมติว่าเขารุนแรงกับคุณก่อนความรุนแรงเขารุนแรงกับคุณก่อนคือสมมติถ้าเขารุนแรงกับคุณก่อนแล้วคุณไปรุนแรงกับเขาคุณคิดว่าเขาจะกลัวคุณเหรอแล้วเขาจะหยุดใช้ความรุนแรงเหรอเขาก็ไม่หยุดใช้ความรุนแรงเขาจะใช้หนักยิ่งกว่าที่คุณใช้อีกเพราะเขามีอาวุธหนักๆเยอะนะฮะคราวนี้ถ้าคุณผมพูดถึงถ้าเขาเริ่มใช้ความรุนแรงถ้าเขาไม่เริ่มใช้ความรุนแรงแต่คุณไปเริ่มใช้ความรุนแรงกับเขาก็เหมือนกับว่าคุณให้เปิดโอกาสให้เขาหรือคุณอนุญาตให้เขามาใช้ความรุนแรงกับคุณถูกต้องตามกฎคือถูกต้องตามความที่มันควรจะเป็นเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขามีความชอบธรรมอ่ะคุณไปสร้างความชอบธรรมให้เขามาใช้ความรุนแรงกับคุณคุณเปิดด้วยการใช้ความรุนแรงคุณไปสร้างความชอบธรรมให้เขามาใช้ความรุนแรงกับคุณคุณจะมาเปิดความรุนแรงบอกว่าฉันแค่ออกไปตีหัวคุณแค่เลือดออกนิดหน่อยหรือแค่หัวโนแล้วคุณเอาปืนมายิงฉันอย่างนี้มันถูกต้องเหรอพูดตรงๆมันฟังไม่ขึ้นนะคุณไปคุยกับพวกทหารคุณไปคุยกับพวกเผด็จการคุณไปบอกว่าฉันแค่ทำให้คุณหัวโนแล้วคุณมายิงหัวฉันระเบิดแบบนี้มันไม่แฟร์การรบมันไม่มีคำว่าแฟร์ทหารพวกนี้เขาฝึกมาไว้รบก็ฝึกมาไว้ฆ่าคนก็ฝึกมาไว้ทำลายศัตรูคุณไปทำให้เขาเสียหายคุณคิดว่าเขาจะมาแค่ทำให้คุณหัวโนมันอันนี้คุณฝันไปแล้วแสดงว่าคุณไม่เข้าใจทหารพวกนี้แค่คุณมาทำให้เขาแค้นแค่คุณมาด่าพ่อแม่เขาจะมาออกมาฆ่าคุณแล้วทหารพวกนี้นะเขาถูกสั่งสอนมาเป็นแบบนี้ความคิดก็เป็นเผด็จการเขาถูกเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นสัตว์ไปแล้วในหัวสมองของเขาอันนี้ไม่ทุกคนนะผมไม่เชื่อว่าทหารทุกคนเป็นสัตว์นะอย่าเข้าใจผิดหมายถึงว่าขบวนการการรบเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนให้คนเป็นลักษณะสัตว์ก็คือว่าสามารถฆ่าคนได้เขาฆ่าคนได้โดยไม่ต้องคิดอ่ะแล้วคุณฆ่าคนได้คุณคิดไหมล่ะในชีวิตคุณเนี่ยคุณเคยทำลายใครบ้างแต่เขาเทรนมาฆ่าคนโดยเฉพาะคุณจะไปสู้เขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่มีว่าโอเคเราทำนิดหน่อยเราขู่เขานิดหน่อยอะไรแค่คำขู่เท่านั้นมันก็สร้างความชอบธรรมให้เขามาตีกระบาลคุณได้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นนะทำไมเราจะต้องไปขู่สมมุติว่าเราบอกว่าโอเคคนคนนี้ชอบมารังแกชาวบ้านแถบนี้อ้าวถ้าคุณไปขู่เขาถ้าคนคนนั้นลาออกไปอ่ะแล้วคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเ
เขาก็จะส่งคนใหม่เข้ามาพร้อมบอดี้การ์ดพร้อมปิดติดปืนด้วยอะไรด้วยหรือว่าคนที่เขาคนที่คุณไล่ออกไปเป็นตำรวจเสร็จเขาก็ต้องส่งคนเข้ามาทดแทนคราวนี้ส่งเป็นทหารเข้ามาแล้วส่งเป็นทหารที่โหดแล้วก็ที่เลวด้วยเพราะว่าเขาจำเป็นเนี่ยคนที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกข่มขู่ได้มันจะต้องทัฟใช่ไหมมันจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมันจะต้องเป็นคนที่ยอมเสียสละและยอมฆ่าคนเขาจะส่งคนที่โหดกับคนเก่าด้วยซ้ำไปไอ้แบบนี้แสดงว่าคุณทำงานได้ผลหรือเปล่าคุณก็ทำงานไม่ได้ผลนอกจากคุณจะไม่แก้ปัญหาแล้วคุณยังทำให้ปัญหามันมากไปอีกด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการขุดรากถอนโคนถ้าคุณจะขุดรากถอนโคนบางทีคุณไม่จำเป็นจะต้องไปหาไปตัดกิ่งไม้ไปตัดใบไม้ไปเด็ดใบไม้ก่อนละคุณก็ขุดที่รากเลยไงสมมติว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณต้องการจะฆ่าต้นไม้ตรงนี้แล้วคุณไปดัดไปเอากิ่งออกไปตัดใบไม้ไปตัดนู่นตัดนี่แล้วเมื่อไหร่ต้นไม้จะตายสมมติว่าเป็นต้นไม้เลวนะจริงๆผมก็ชอบต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้ธรรมดานะผมพูดถึงต้นไม้ที่มันเป็นปีศาจอ่ะคุณก็ต้องเริ่มด้วยการเจาะรากมันเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปตัดกิ่งตัดเกิ่งแล้วเสียเวลาคุณก็เจาะรากมันเลยถ้ามันใกล้เน่าแล้วก็เอายาฆ่าต้นไม้ใส่ลงไปตรงรากมันเลยถ้ามันกลัวว่ามันจะเข้าไม่ถึงก็เจาะเป็นรูเข้าไปแล้วก็ฉีดยาเข้าไปตรงลากมาเลยให้มันตายไปเลยเสร็จแล้วคุณไม่ต้องไปตัดกิ่งเพราะเดี๋ยวกิ่งเกิ่งอะไรมันก็เน่าไปเองมันก็แห้งมันก็ตายไปเองคุณเล่นที่รากมันเลยนะฮะเล่นที่หัวใจไงไปเสียเวลาไปดึงเล็บเขาออกไปหักนิ้วเขาทำไมคุณก็เล่นที่หัวใจเลยก็คือระบบกษัตริย์นะฮะไอพวกจิ๊บจ้อยพวกนี้เดี๋ยวมันก็เน่าไปเองมันทำไม่ได้ครับเชิญครับ มีคำถามอีกค่ะจากคุณเสรีชนนะคะก็คิดว่าถึงเวลาไหนอย่างไรที่จะพูดเรื่องเจ้าในเวทีสาธารณะได้โดยไม่มีความผิดครับหรือรอกระแสสังคมอย่างไรครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะคุณจะพูดโจมตีเจ้าได้ก็เมื่อวันที่มันไม่มีเจ้าอยู่แล้วสำหรับเมืองไทยตราบใดที่มันยังอยู่คุณก็ยังพูดไม่ได้แล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดคุณไม่จำเป็นจะต้องแสดงความกล้าหาญโดยการไปเสี่ยงตัวเองแบบนั้นน่ะคุณไปทำงานใต้ดินน่ะมันจะคุ้มกว่าเยอะแยะไปทำไมจะต้องไปเสี่ยงแบบนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรจะเสี่ยงเข้าใจไหมคุณจะต้องใช้มันสมองอ่ะเรื่องอะไรจะวิ่งไปเข้าคุกอ่ะใช่ตราบใดเวลาที่คุณเข้าคุกนี่คุณได้อะไรค่ะตราบใดที่เขายังมี112อยู่เห็นไหมคะก็พอไปพูดหน่อยหรือไม่พูดขนาดไม่พูดตรงก็ยังโดนอ่ะสู้ใต้ดินดีกว่าคุณไม่จำใช่สู้ใต้ดินคุณไม่จำเป็นจะต้องไปพูดมันไม่จำเป็นไอ้ของพวกนี้คุณจับไม่ได้ผมไม่ได้ไปบังคับให้ใครจะต้องออกไปล้มเจ้าแล้วพวกนี้ก็ออกมาพูดอ่ะโอ้ยจะไปบังคับให้เขาออกมาล้มเจ้าได้ไงอ้าวคุณไม่จำเป็นจะต้องออกมาพูดว่าคุณจะล้มเจ้าแต่การกระทำของคุณเนี่ยทำให้เจ้าอ่อนแอคุณทำได้ไหมใช่ไหมมันต่างกันนะแล้วคนพวกนี้ชอบจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างเออคุณอยู่ต่างประเทศคุณไม่รู้เรื่องเมืองไทยผมว่าผมรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าคนไทยหลายล้านคนนะผมยังรู้ว่ากษัตริย์มันเลวยังไงคนไทยบางคนยังไม่รู้เลยนะแล้วอย่างนี้แสดงผมรู้ไหมมันไม่จำเป็นบางทีเรารู้ปัญหาในประเทศต่างๆเรารู้ปัญหาในรัสเซียเรารู้ปัญหาความเป็นเผด็จการในจีนเราสามารถต่อสู้ให้ประชาชนชาวจีนได้เราสามารถต่อสู้ให้ประชาชนชาวฮ่องกงได้บางคนออกมาพูดบอกว่าเอาคุณสุกิจคุณไม่เคยไปฮ่องกงคุณจะไม่เข้าใจคนฮ่องกงได้ยังไงผมเข้าใจว่าเรามีความคิดเดียวกันแล้วทุกวันนี้มันมีโทรศัพท์มันมีอินเทอร์เน็ตมันมีอะไรผมพูดกับคนฮ่องกงไม่ได้เหรอผมจะต้องบินไปพูดกับคนฮ่องกงใช่ไหมผมถึงจะทำอะไรได้มันไม่จำเป็นก็เอาประเด็นแบบที่มันไม่เป็นประเด็นพวกนี้ขึ้นมาพูดอะซึ่งมันจริงๆมันน่าขำนะแต่ผมจำเป็นจะต้องเอามาพูดบางทีก็อาจจะมีมวลชนบางคนก็อาจไปคิดอย่างนั้นจริงๆแต่มันไม่ใช่ที่เราทำในต่างประเทศเพราะเราทำได้แล้วคุณไปรอให้คนในประเทศทำเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาพูดไม่ได้ก็พูดได้วันที่ไม่มีกษัตริย์แล้วเขาพูดออกมาพูดได้เลย
แต่เราไม่ได้บังคับให้เขาออกมาพูดแต่ว่าคุณทำอะไรที่ทำให้อำนาจกษัตริย์มันเสื่อมคุณทำได้โดยไม่ต้องผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปอะไรล่ะคุณลองไปคิดกันเองนะฮะคุณทำได้ก็ผมพูดมาตั้งเยอะลองไปพัฒนาวิธีการต่อสู้แล้วอันนี้คำถามจากแม่แมวนะคะเพราะว่ามีหลังไมค์มาบอกว่าอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นคนขี้กลัวไหมคะอย่างที่พวกเราออกมาต่อสู้แล้วเรามาพูดในทำนองนี้เขาบอกว่าถ้าขี้กลัวนะถ้าไม่กล้าก็ปิดไปเลยไม่ต้องมาทำตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะผมว่าเราไม่ขี้กลัวนะมันมีตัวอย่างคนขี้กลัวแบบว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วยังใช้คำว่ามือที่มองไม่เห็นอยู่อันนั้นแหละขี้กลัวแต่ถ้าผมออกมาพูดวันนี้ผมพูดถึงจะทำให้เจ้าเน่ากี่ครั้งบ้างล่ะ มันขี้กลัวไหมล่ะคือปัญหามันไม่ใช่ว่าขี้กลัวกล้าหรือไม่กลัวปัญหาว่าคุณกล้าพูดความจริงให้ประชาชนเข้าใจหรือเปล่าเพราะหน้าที่ของเราก็คือการพูดการให้ข้อมูลแก่ประชาชนถ้าผมยังไม่สามารถบอกประชาชนได้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ผมขี้กลัวโอเคใช่ถ้ามีนักข่าวมาถามผมบอกว่าโอเคปัญหาจริงๆของเมืองไทยมันคืออะไรผมก็จะบอกเขามันอยู่ที่กษัตริย์นะอยู่ที่ตัวกษัตริย์ซึ่งมันก็มีนักข่าวจริงๆที่เข้ามาถามผมนะผมก็ตอบก็ไปจริงๆเหมือนกันมันก็อยู่ที่กษัตริย์วันที่ผมไปที่วอชิงตันดีซีผมเอาบทความที่ผมขึ้นไปพูดบนโพเดียมผมพูดตั้งแต่ต้นจนจบต้นจนจบว่าปัญหามันอยู่ที่กษัตริย์คุณลองไปหาคลิปดูดิผมพูดเลยต้องจบอย่างนี้ขี้ขลาดแล้วเปล่ามันไม่ใช่คนที่ออกมาสู้ได้ด้วยวิธีที่ชาญฉลาดไม่ใช่คนขี้ขลาดคนที่ออกมาสู้โดยวิธีการที่ไม่ชาญฉลาดแล้วนึกว่าตัวเองฉลาดนึกว่าตัวเองกล้าไอ้อย่างนั้นอาจจะเข้าใจผิดนะฮะแต่ทุกคนเนี่ยทุกคนคุณแม่แมวหรือว่าคนที่มาทำคลิปทุกคนที่เข้าใจปัญหาประเทศชาติผมว่าเขาไม่ขี้ขลาดสักคนเท่าที่ผมดูนะก็มีแต่นักการเมืองแหละที่มาจากเมืองไทยคนที่อยู่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจริงๆที่เขาต่อสู้จริงๆผมไม่เห็นมีใครขี้ขลาดสักคนมีแต่นักการเมืองที่มาอ้างตัวเป็นผู้นำแล้วมาหลบซ่อนนะฮะแบบประเภทโอ้ยมือที่มองไม่เห็นพวกเนี้ยแล้วบางทีทำคลิปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหลายๆคลิปแต่ไม่พูดสักคำหนึ่งว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ไหนย้อนไปแย้งมาไปพูดถึงกษัตริย์ประเทศนู้นกษัตริย์ประเทศนี้ทำไมคุณไม่พูดถึงกษัตริย์ประเทศไทยสักทีอ่ะพูดให้ประชาชนเขาจะได้รู้ตอนนี้คุณก็อายุไม่น้อยแล้วไอ้อย่างนั้นน่ะใช่อย่างนั้นน่ะผมเห็นมันไม่ถูกต้องเขาขี้ขลาดนะฮะมันมีเยอะแยะแล้วก็นักการเมืองอะไรต่างๆมันผิดคนถ้าคุณจะมาบอกพวกเราอย่างเราที่ออกมาทำงานแบบนี้ว่าขี้ขลาดมันผิดคนคุณไปใช้คำนี้กับคุณทักษิณมันจะเหมาะสมกว่าด้วยซ้ำไปผมพูดตรงๆนะฮะเอ่ยชื่อเลยใช่ไหมก็มันก็จริงอ่ะคุณทักษิณนี่ถ้าคุณไปพูดถึงกษัตริย์เขาจะฟ้องร้องคุณด้วยนะเอาให้หมดเนื้อหมดตัวเลยนะถ้าคุณไปโยงเข้ากับกษัตริย์เนี่ยหาว่าเขาล้มเจ้าพวกเราสู้ล้มเจ้าคุณทักษิณเขาสู้แบบไม่ล้มเจ้าเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาสู้แบบไม่ล้มเจ้าเขาสู้แบบไปจูบกับเจ้าแต่ถ้าใครมาโยงเขากับคนที่ล้มเจ้าเขาจะฟ้องคุณผมไม่ได้โยงคุณทักษิณว่าเขาไม่ล้มผมไม่ได้โยงคุณทักษิณว่าเขาล้มเจ้าผมพูดว่าคุณทักษิณเขาไม่ล้มเจ้าเขาอาจจะกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เรื่องของเขาใช่ไหมไอ้อย่างนั้นน่ะใช่เพราะเขาสู้แค่นั้นเขาสู้เพื่อจูบเจ้าแค่นั้นเองแต่บางครั้งเขาต้องการจะสร้างภาพพจน์ว่าโอเคเราหลังไมค์กันนะจริงๆฉันก็เหมือนเธอใช่ไหมแบบนั้นสมมตินะว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันผมไม่รู้ไงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมามันก็ไม่ใช่เขาสู้เขาจูบเจ้าแต่เราก็ยังไปมโนกันเองว่าเขาล้มเจ้าถ้าคุณไม่ล้มเจ้าคุณแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้ปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นทุกวันนี้คสช.มันออกมาปล้นชาติมันออกมาโกงชาติได้เพราะว่ากษัตริย์มันปล่อยให้มันทำปล่อยให้มันทำยังไม่พอกษัตริย์ยังให้ม.44 อีกถ้าคุณจะมาบอกว่าไอ้ตัวที่ให้ม.14 มันเป็นพ่อของกษัตริย์ตัวนี้แล้วไอ้กษัตริย์ตัวนี้มันเข้ามาทำไมมันไม่มาแก้ไขปัญหาที่พ่อมันสร้างล่ะถ้ามันปล่อยไปแสดงก็มันยินยอมใช่ไหมล่ะเพราะความรับผิดชอบอยู่ที่มันแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะฮะถ้ามันยังปล่อยให้ไอ้พวกที่ออกมาใช้แบบนี้แสดงก็มันยอมไงถ้ามันไม่ยอมนี่วันนึงมันอ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่า
คุณจะเป็นกษัตริย์วันวันคุณไม่รู้ว่าข่าวเมืองไทยเป็นยังไงคุณไม่รู้ประชาชนเขาเดือดร้อนยังไงแล้วคุณจะมาเป็นกษัตริย์ทำไมไม่ลาออกไปซะเลยมันลาออกได้นะกษัตริย์คุณอย่านึกว่าลาออกไม่ได้นะ เป็นแบบว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ไปตลอดชีวิตคุณลาออกไปเลยแล้วก็ให้ใครก็ได้ที่มาเป็นแทนถ้าลาออกแล้วจะได้เงินเหรอคะปีนึงไม่ใช่น้อยอ้าวเขาก็ให้คนที่ตามมาบอกโอเคเราตกลงกันถ้าฉันลาออกแล้วเธอจะต้องส่งให้ฉันเดือนละ10,000,000อะไรแบบนี้เขาทำกันได้เขาทำได้ทั้งนั้นน่ะเขาโกงได้ทั้งนั้นน่ะแต่ให้ตัวเขาลาออกไปเสร็จแล้วเราก็ไปหาศัตรูตัวใหม่อย่าลืมนะเราไม่ได้ล้มแค่กษัตริย์คนนี้เราล้มระบอบกษัตริย์เราล้มทั้งระบอบไม่ว่ามันจะเปลี่ยนตัวไปตัวไหนมันก็เป็นศัตรูเราทั้งนั้นน่ะแต่นี่เราพูดถึงในแง่ที่ว่าความรับผิดชอบไงเราเวลาคุณทำงานมวลชนคุณต้องพูดแบบนี้บอกว่ามันใช้ม.44คุณบอกว่าคุณจะไปเลือกตั้งเพื่อที่จะเอาม.44 ออกผมจะบอกให้คุณอยากเอาม.44 ออกคุณต้องเอากษัตริย์ออกถ้าสมมุติว่ามีการเลือกตั้งโอเคม.44 ตกไปถ้ากษัตริย์เขาอยากได้ม.44 กลับมาเขาก็บอกให้มีใช้ม.44 กลับมาได้เขายังสั่งให้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญได้เลยคุณฝันหวานไปหรือเปล่ามันไม่มีหรอกที่ว่าคุณจะเอาคุณจะหวังให้เอาเผด็จการเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เผด็จการมันอ่อนแอลงคือมันฟังแล้วมันเหมือนกับคนไม่มีเหตุผลเหมือนกับคนไม่ใช้สมองพูดไงคุณคิดว่าเลือกตั้งแล้วทำให้เป็นขั้นแรกของการดีประชาธิปไตยมันกี่ครั้งกี่หนแล้วคุณถูกหลอกมา70 ปีแล้วนะยังไม่พอเหรอก็ผมเคยพูดคุณจะสร้างตึกมันมีคนที่เขาเรียนรู้มาก่อนมันมีวิธีการสร้างตึกคุณจะสร้างตึกโดยความรู้ที่คนเขามีมาก่อนแล้วก็ไปจ้างสถาปนิกไปจ้างวิศวกรรมไปจ้างวิศวกรมาช่วยกันสร้างมันจะดีกว่าไหมดีกว่าที่คุณจะมาเรียนรู้ว่าโอเคดินมันแข็งดินมันอ่อนคุณมานั่งคำนวณเองมาหาคือมันไร้สาระไงคนเขาเรียนรู้วิธีการหารแล้วแต่คุณจะมาเริ่มจะมารู้เรียนรู้วิธีการนับ1 2 3อยู่เหรอมันไม่ใช่อ่ะทำไมคุณไม่ใช้ความรู้ที่เขาเรียนรู้วิธีการบวกการหารแล้วทำไมคุณต้องมาหาความรู้เองว่ามันมีตัวเลข1 2 3คือทำไมเราต้องมาเดินกันอีกในเมื่อเราผ่านปัญหาแบบนี้มากี่ครั้งกี่หนแล้วมันเลือกตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วมันได้อะไรทำไมเราจะต้องมาทำซ้ำซากแบบนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจปัญหาจริงๆอันนี้มันสุดจะ common sense เลยนะก็มวลชนทุกวันนี้เขาบอกว่าเลือกตั้งแล้วได้เลยเขาถามคำถามแบบนี้มันก็ไม่ได้เลยจริงๆอ่ะมวลชนยังรู้เลยไงเขายังถามถูกเลยแต่พวกนักการเมืองก็พวกที่ทำงานนักการเมืองก็โอ้มันเป็นขั้นแรกของประชาธิปไตยต้องเป็นขั้นๆไปโอ้ยตายแล้วไม่ทราบว่าแบบนี้ไม่ต้องไปไหนอ่ะไม่ทราบว่าคุณสุกิจได้ติดตามที่ว่าอาจารย์ปิยบุตรหรือเปล่าคะที่ว่าเขาก็แต่ก่อนเขาบอกว่านโยบายของเขาก็คือจะไปแก้112ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เห็นบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วค่ะก็คือไม่แตะ112อะไรเนี้ยค่ะอาจารย์ปิยบุตรถ้าเขาฟังคลิปนี้นะผมก็อยากจะแนะนำเขาเหมือนกันนะผมไม่ได้จะไปว่าอะไรเขานะแต่ก่อนอาจารย์เป็นอาจารย์พูดได้ไงมันเป็นนักการเมืองอาจารย์มีเกาะของนักการเมืองอยู่เท่าที่ปีกรอของนักวิชาการอยู่อาจารย์เป็นนักวิชาการมันในสังคมอ่ะเขาเปิดโอกาสแล้วอาจารย์คล้ายๆกับว่ามีอภิสิทธิ์ตนพอสมควรการเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาฟังคนก็ฟังพอสมควรถึงแม้ฝ่ายเผด็จการก็เหอะเขาก็ไม่กล้าจะมาแตะนักวิชาการเท่าไหร่เพราะว่าความชอบธรรมมันน้อยกว่าถ้าคุณเป็นคนธรรมดาเปรียบเทียบคนธรรมดากับนักวิชาการความชอบธรรมที่คุณจะพูดอ่ะมันมีมากกว่าคนธรรมดาเผด็จการเขาจะไม่กล้ามาแตะเท่าไหร่เพราะมันจะสร้างปัญหาให้เขาแต่ทุกวันนี้อาจารย์เปลี่ยนมาเป็นนักการเมืองอาจารย์เปลี่ยนสถานภาพจากนักการเมืองจากนักวิชาการมาเป็นนักการเมืองคราวนี้มันก็ anything goes เขาก็จะทำยังไงกับคุณก็ได้เพราะคุณเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นเกาะป้องกันของคุณของความเป็นนักวิชาการมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไรคุณจะทำอะไรคุณต้องระวังมากๆมันไม่เหมือนกันแล้วแล้วคุณจะได้บทเรียนว่าสิ่งที่คุณเคยพูดมาบอกว่าเราจะเข้าไปเปลี่ยนกฎหมายมันใช้ไม่ได้ผลถ้าคุณพอมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยคุณจะต้องศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณจะมาศึกษาจากตำรามันไม่ได้ผลแล้วคุณจะมาศึกษากับหลักการมันไม่ได้ผลแล้ว
้องเน้นอีกทีนะเกราะป้องกันของคุณไม่มีแล้วตอนนี้ถ้าคุณมาพูดแบบที่คุณเคยพูดนะคุณจะอยู่ในอันตรายก็ต้องขอผมไม่ใช่ขู่นะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องขอเตือนความจริงความเป็นจริงมันก็ความจริงคุณมีตัวอย่างเยอะแยะไปคุณทักษิณเคยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณมีเงินมหาศาลเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านคุณทักษิณมีอำนาจมีเครือข่ายมหาศาลคุณทักษิณมีพรรคการเมืองที่ค่อนข้างจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเวลานี้คุณทักษิณพูดอะไรได้คุณทักษิณยังไม่สามารถพูดถึงกษัตริย์ได้เลยแล้วคุณเป็นใครผมไม่ใช่ดูถูกคุณเทียบกับคุณทักษิณมาเทียบกันไม่ติดพูดถึงทั้งอำนาจทั้งในและนอกระบบอำนาจทางการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต่อสู้เนี่ยคุณต้องระวังตัวจริงๆผมก็เป็นห่วงแล้วคุณจะพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าต่อสู้แบบนี้มันไม่ได้ผลซึ่งคนอื่นก็ทำไปแล้วถ้าคุณเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นเนี่ยคุณจะไม่ออกมาต่อสู้แบบนี้เพราะคุณจะกลายเป็นเป้าทันทีทุกวันนี้คุณกลายเป็นเป้าไปแล้วจากคุณธนาธรจากคุณใครก็แล้วแต่ที่ออกมาพูดคุณกลายเป็นเป้าไปแล้วเขามีการขู่ฆ่าคุณไปแล้วก็คือบทเรียนที่คุณได้นะมันมีเหตุผลที่ทำไมทักษิณไม่พูดถึงเจ้าสักคำเดียวมันมีเหตุผลถึงแม้เขาไม่พูดสักคำเดียวทุกวันนี้เขากลับเมืองไทยได้ที่ไหนนะก็ต้องเตือนกันโอเคครับแต่ผมถ้าเขาอยากจะมาต่อสู้เราก็เหมือนกันนั่นแหละเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่วิธีการต่อสู้เราต่างกันไงเขาอยากต่อสู้แบบนั้นซึ่งเราคิดว่ามันไม่ได้ผลหรอกแล้วมันเสียเวลาเปล่าแต่ถ้าเขาจะทำมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็จะเรียนรู้ไปเองนะฮะคุณลองไปถามคุณสมยศดูว่าคุณสมยศก็ทำอะไรผิดที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเนี่ยที่มีประวัติการพูดหรืออะไรเนี่ยก็คุณพูดมากกว่าคุณสมยศเยอะนะคุณสมยศนี่ทำอะไรก็ติดคุกใช่ไหมคือทำไมจะต้องมีบทเรียนมากไปกว่านี้มันไม่พออีกหรือไงนะแล้วคุณอะไรนะไผ่ดาวดินเขาทำอะไรเขาแค่ใส่ลิงก์เท่านั้นเองคุณยังมองไม่ออกหรือว่าคุณอยู่ในประเทศแบบไหนความเผด็จการเป็นเผด็จการขนาดไหนคุณคิดว่าออกมาทำเพื่อโชว์ความกล้าหาญเหรอความกล้าหาญมันจะต้องมีจุดที่มันมีเหตุผลน่ะถ้าความกล้าหาญมันไม่มีเหตุผลมันก็จะไม่เป็นความกล้าหาญมันจะเป็นความไม่ฉลาดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องฉลาดคุณต้องอย่าให้เขามาหาเรื่องกับคุณได้มาหาเรื่องเอาคุณติดคุกได้พอคุณติดคุกไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายเพราะคุณก็ทำงานไม่ได้คุณก็ช่วยประเทศชาติไม่ได้อยู่ดีไผ่ดาวดินทุกวันนี้เป็นยังไงใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ไปซ้ำเติมเขานะมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถศึกษาได้แค่นั้นเองอันนี้เป็นคำ okay, ถามครับเชิญอันนี้เป็นคำถามหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจากผมคิดว่าชั่วโมงนี้ควรถกเถียงกันให้เบาลงแต่นิ้นหาวิธีการดีกว่าไหมครับเช่นถามว่าเหตุใดข้าราชการทั้งหลายจึงไม่ส่งเสียงบ้างหรือยังไม่ถึงเวลาขอบคุณครับค่ะคือผมไม่ได้ไปถกเถียงกับใครผมเพียงแต่ชี้ให้เห็นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงมันจะได้ผลกว่าถ้าผมคิดแบบนั้นจริงๆถ้าผมเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วผมเอาความเชื่อออกมาพูดมันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกแล้วมวลชนก็จะตัดสินเองหรอกผมไม่เห็นว่ามันเป็นความขัดแย้งนะผมไม่เห็นว่าผมขัดแย้งกับใครทั้งนั้นน่ะจริงๆจุดหมายปลายทางเราเหมือนกันหมดอ่ะมันเป็นเพียงแต่วิธีการคราวนี้มวลชนเนี่ยเขาตัดสินเองมันก็จะมีมวลชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับผมถ้าเขาเห็นว่ามันจิ๊บจ้อยมันเป็นพวกโลกสวยหรือโลกอะไรเขาก็ไปทำของเขาผมไม่ได้จะไปบังคับเขาแต่อย่างน้อยมวลชนที่เห็นด้วยกับผมเขาก็มีที่ยืนไงเขาก็มีคนที่เขาเห็นว่าโอเคแล้วก็มีความคิดเหมือนกันก็แค่นั้นเองผมไม่สามารถจะไปบังคับใครได้นะฮะสำหรับคนที่เห็นว่าเราเป็นพวกโลกสวยก็ไม่เป็นไรเขาก็คิดไปแบบนั้นสำหรับคนที่เห็นว่าน่าจะใช้อีกวิธีหนึ่งเขาก็ไปทำอีกวิธีหนึ่งแล้วสุดท้ายบทเรียนมันก็เกิดถ้าเขาทำได้ผลผมก็เป็นฝ่ายผิดไอ้วิธีการต่อสู้ผมมันก็เป็นผิดหรือมันอาจจะไม่ได้ผลจริงๆมันอาจจะช้าเกินไปถ้าเขาทำได้ผลนะ
ถ้าเขาทำไม่ได้ผลคนก็อาจจะมาอย่างน้อยมันก็มีคนอีกคนหนึ่งที่มันมีความคิดแตกต่างกันออกไปก็อาจจะมาศึกษาความคิดของผมและอาจจะสำหรับมวลชนนะอาจจะมาศึกษาความคิดของผมและอาจจะคิดว่าโอ้อันนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันมันก็ทำให้มวลชนมีที่ไปอีกที่หนึ่งถ้าวิธีอีกวิธีหนึ่งมันล้มเหลวใช่ไหมฮะมันมีประโยชน์ทั้งสองด้านนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกการพูดคุยกันอันนี้เราไม่ได้มาตบตีกันหรืออะไรแล้วไม่ใช่มาเถียงกันโดยไม่มีเหตุผลอันนี้เป็นสิ่งธรรมดาแล้วมันทำให้เกิดปัญญาครับยิ่งพูดป้ายิ่งทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่ว่าอย่าไปพูดคนไทยชอบคิดแบบนั้นนะอย่าไปพูดเดี๋ยวขัดใจกันมันไม่ใช่ผมไม่ได้พูดมากไปกว่านี้ถ้าผมพูดแบบประเภทด่าพ่อล่อแม่หรือใช้คำหยาบอันนั้นอีกเรื่องนึงนะดังนั้นเราพูดด้วยเหตุผลเราก็วิเคราะห์แม่พูดถึงหลักการอะไรจริงๆนะครับผมว่าไม่ต้องห่วงถามถึงข้าราชการข้าราชการก็มีข้าราชการจำนวนมากนะที่ผมพูดคุยอยู่เขาก็ไม่ชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ชอบระบบราชการมีข้าราชการจำนวนมากที่ไม่ชอบระบบราชการผมว่าหาได้เยอะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาหรอกข้าราชการนี่เขาเป็นคนที่ฝ่ายศัตรูฝ่ายเจ้าเขาคิดว่าเป็นขี้ข้าที่เชื่องคือเป็นหมาที่เชื่องเขาคิดนะผมไม่ใช่ว่าข้าราชการเป็นหมานะแต่กษัตริย์เขามองข้าราชการเป็นหมาที่เชื่องก็ให้เงินเดือนเพิ่มบ้างให้สวัสดิการเพิ่มบ้างไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็หุบปากเดี๋ยวก็ไปทำงานให้เขาข้าราชการมันคล้ายๆกับว่าเป็นมือเป็นตีนเป็นหูเป็นตาให้กษัตริย์ด้วยแต่ว่าข้าราชการเมืองไทยมีกี่ล้านคนผมว่าอาจจะมีจำนวนน้อยผู้ที่ได้ผลประโยชน์จริงๆได้ตำแหน่งสำคัญสำคัญใหญ่ๆจริงๆไอ้หัวหน้าฝ่ายอะไรแบบนั้นน่ะรองปลัดกระทรวงนู้นรองปลัดกระทรวงนี้ไอ้ตัวใหญ่ๆจริงๆอ่ะมันอาจจะใช่มันอาจจะเป็นขี้ข้ากษัตริย์จริงๆทำงานให้กษัตริย์จริงๆแต่ข้าราชการต่ำลงมาเรื่อยๆเขาก็เห็นถึงความไม่เป็นธรรมก็เคยเห็นถึงว่าไอ้พวกที่เข้ามาเป็นหัวหน้างานจริงๆมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาทำงานมา10ปี20ปี30ปีหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปปุ๊บก็มีไอ้พวกที่มีเส้นมีสายกระโดดเข้ามาแล้วก็แย่งตำแหน่งเข้าไปเขาก็ผิดหวังมันมีเยอะแยะครับข้าราชการบางคนนี่อายุน้อยๆหน้าตาสวยๆก็ไอ้พวกเจ้านายมาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ว่างไหมอยากจะให้ไปช่วยเลี้ยงลูกให้หน่อยที่บ้านหรืออยากใช้ไปช่วยนู่นช่วยนี่ที่บ้านคือเขาอยากจะเอาคุณไปนอนด้วยพูดง่ายๆพูดตรงๆอ่ะมันมีแบบนี้เยอะมันเละเทะไปหมดผมไม่อยู่เมืองไทยแต่ผมก็เคยอยู่เต้าไต่ค่ะเขาเรียกว่าเต้าไต่ค่ะแบบเนี้ยใช่แต่มันมีเยอะแล้วผมคุยกับมวลชนเยอะก็ผมทุกครั้งรายการพอปิดรายการผมจะบอก ID Line เนี่ยมีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วมันผลเสียก็คือมันอาจจะเสี่ยงสำหรับผมนะแต่ผลดีก็คือว่ามันทำให้ผมเข้าใจประเทศไทยเยอะไงมันทำให้ผมได้พูดคุยกับจริงๆผมมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่าช่วงที่ผมอยู่ประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เนี่ย หนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรามีความคิดลึกมากขึ้นสองจริงๆแล้วต่อให้คุณอยู่เมืองไทยถ้าคุณแค่คุยกับคนที่อยู่รอบๆคุณก็รู้อยู่แค่นั้นน่ะแต่ผมคุยกับคนทั่วประเทศเลยมันก็ได้ข้อมูลมาเยอะแล้วก็มีคนเอาข้อมูลส่งให้ผมเยอะเหมือนกันแต่บางครั้งผมไม่ได้เอามาพูดนั่นเองแต่ว่ามันมาช่วยเสริมความคิดไงบางทีผมทำอีกหัวข้อนึงแต่ว่าความรู้จากอีกอันนึงที่มวลชนส่งให้มันก็มาเสริมความคิดอันนั้นแล้วก็มาเสริมทำให้การอธิบายมันง่ายขึ้นแค่นั้นเองแต่คุณมองไม่เห็นหรอกนะฮะโอเคครับมีคำถามอีกไหมอันนี้ไม่ถือว่าเป็นคำถามแต่อยากให้คุณสุกิจช่วยพูดเดี๋ยวนะคะไม่แมวอ่านให้ฟังคุณธนาธรบอกว่าผมยอมตายในสนามการเมืองถ้าคิดว่าจะมาตายแล้วคนไทยจะได้อะไรจากการตายของคุณคุณสุกิจตอบหน่อยค่ะเขาทำเพื่ออะไรคะค่ะผมว่าความคิดเขาดีนะเขาเป็นนักสู้นะแต่นักสู้ต้องสู้ให้เป็นนะนักสู้ต้องสู้ให้เป็นนักการเมืองเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองคนแรกที่พูดแบบนี้นะฮะวีรชนทุกคนที่เสียชีวิตไปปี53ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นนักการเมืองถึงแม้ว่าเขาจะไม่ออกมาพูดในที่สาธารณะให้คนอื่นเขารู้แต่การกระทำของเขาความเสียสละของเขา
มันก็แสดงให้ออกว่าเขาเป็นผู้เสียสละคุณธนาธรอยากจะเสียสละก็โอเคผมก็นับถือว่าเขาเป็นนักสู้แต่ว่านักสู้ไม่ใช่มีแค่คุณธนาธรนักสู้มันมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันก็เหมือนกับการทำธุรกิจถ้าคุณจะลงทุนอะไรสักอย่างคุณจะได้จะต้องได้ผลใช่ไหมไม่งั้นคุณจะไปลงทุนยังไงคุณจะลงทุนธุรกิจอันนี้เนี่ยแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องขาดทุนแน่นอนแล้วคุณลงทุนไปทำไมคุณก็ต้องหาธุรกิจที่คุณสามารถลงทุนแล้วได้รับผลประโยชน์อย่างน้อยได้ค่าตอบแทนอย่างน้อยไม่ขาดทุนมันก็คล้ายๆกับการทำงานการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองถ้าคุณออกไปต่อสู้โดยที่ถ้าคุณเสียชีวิตคุณเป็นวีรชนได้แต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนคนที่สู้หลังไมค์คนที่สู้ใต้ดินบางครั้งยังสามารถทำให้เกิดผลกับมวลชนขยายมวลชนมากกว่าคนที่ออกมาสู้ข้างนอกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงเขานะเขาออกมาพูดแบบนี้คือมันฟังแล้วมันคล้ายๆกับเป็นฮีโร่นะฟังแล้วคล้ายๆกับว่าเป็นพระเอกหนังอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เราเห็นใจเขาแต่ว่าเอาให้คุ้มดีกว่าคุณธนาธรดูที่ผลดีกว่าว่าอย่าออกไปพูดแบบนั้นเพราะว่าคุณไปเปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาเล่นงานคุณแล้วมันจะไม่ดีอ่ะเราเห็นใจนะฮะเราเห็นใจผมไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจเขาก็เป็นครอบครัวที่ดีพอสมควรแล้วก็ที่เขาออกมาทำแบบนี้ที่เขาออกมาพูดแบบนี้เป็นคนที่เสียสละมากๆนะครับแต่อย่าให้มันเสียสละโดยมีผลน้อยเอาให้คุ้มดีกว่าคุ้มหมายถึงว่าคุณทำอะไรให้มันมีผลที่มันเกิดขึ้นในลักษณะที่ประชาชนจะมีโอกาสปลดแอกตัวเองให้มากกว่านี้ดีกว่าที่จะไปทำอะไรแล้วผลมันได้น้อยนะแล้วก็คุณก็เสียหายอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งมันไม่เป็นสิ่งที่ดีนะไม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณเองครอบครัวแล้วก็สำหรับมวลชนด้วยมวลชนเขารู้เห็นวีรชนมาเยอะแล้วคุณเขาไม่จำเป็นจะต้องให้มีคนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเขาถึงจะตื่นตัวมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วในเมืองไทยไม่ใช่แบบนั้นแล้วปี53ก็มีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมากพอประชาชนไม่จำเป็นจะต้องมีคนตายเพิ่มอีกแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมีคนตายเพิ่มแม้แต่คนเดียวเราจะต้องต่อสู้ไม่ใช่ว่าตายหนึ่งเกิดแสนอีกต่อไปเราจะต่อสู้แบบไม่ให้คนตายเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในความอยู่ในอันตรายแล้วคุณคิดว่าคุณจะเสี่ยงตัวเองมันก็คุณก็เป็นผู้ใหญ่แต่ผมว่ามันไม่คุ้มอย่าไปเสี่ยงตัวเองไม่จำเป็นนะอย่าไปทำดูที่ผลที่จะตามมาดีกว่าว่ามันได้ประโยชน์แค่ไหน อย่าไปทำทั้งสองท่านนะทั้งคุณที่เป็นนักวิชาการชื่ออะไรผมอาจารย์ปิยบุตรค่ะโอเคอาจารย์ปิยบุตรที่ผมพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็อาจารย์นี่ต้องระวังตัวจริงๆนะครับเพราะว่าคุณขาดเกาะป้องกันของความเป็นนักวิชาการไปแล้วนะเพราะตอนนี้คุณกระโดดเล่นการเมืองแล้วก็คุณธนาธรก็ถึงแม้ว่าหนึ่งผมว่าคุณมีประสบการณ์ผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าต้องหาประสบการณ์ทางการเมืองอีกสักนิดหนึ่งอย่าพึ่งก้าวไกลเกินไปต้องให้เวลาอีกสักนิดหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันพัฒนาได้โดยการให้เวลาบางทีเราสร้างบางทีคุณวาดรูปสักรูปหนึ่งเนี่ยพอคุณวาดเสร็จแล้วคุณส่งให้ลูกค้าเลยหรือคุณส่งให้ไปโชว์เลยเนี่ยบางครั้งมันมีข้อผิดพลาดมีอะไรที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยบางทีคุณวาดรูปเสร็จแล้วคุณอย่าเพิ่งให้ลูกค้าหรืออย่าเพิ่งไปโชว์คุณเก็บตั้งเอาไว้ก่อนแล้วคุณก็วันต่อวันคุณก็กลับมาดูรูปแล้วคุณก็คิดกลับมาดูรูปคุณก็อาจจะคิดว่ามันมีอะไรที่คุณจะดัดแปลงได้หรือเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าแก้ไขได้มันมีอีกเยอะมันยังมีอีกเยอะนะฮะเวลาบางครั้งผมทำงานผมจะทำแบบนี้ทำงานเสร็จแล้วอย่าเพิ่งส่งลูกค้าสักระยะหนึ่งแล้วผมจะกลับเข้าไปดูแล้วเราจะมองเห็นเพราะว่าทุกครั้งที่ผมกลับเข้าไปดูผมจะวิจารณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางคนคิดว่าผมเป็นโรคจิตแต่มันไม่ใช่ผมชอบวิจารณ์ตัวเองเพราะมันทำให้เราเติบโตนะฮะคุณธนาธรเหมือนกันน่ะต้องระวังแล้วก็เอากลับบ้านเอากลับบ้านไปคิดเป็นการบ้านน่ะ
ว่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็การต่อสู้ทางการเมืองมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับการต่อสู้ทางการเมืองมันต้องมีการวางแผนมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบบางครั้งที่คุณเห็นในหนังหรืออะไรหรือว่าแบบไม่ขีดก้านเดียวอะไรน้ำผึ้งหยดเดียวอะไรพวกนั้นอ่ะมันไม่มีในโลกของความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันมีการวางแผนมาทั้งนั้นคุณเห็นบางทีคุณเห็นการล่มสลายของซัดดามฮุสเซนมีคนไปพอซัดดามฮุสเซนเขาพอรัฐบาลเขาล่มใช่ไหมมีคนออกไปทำลายรูปปั้นเขาอะไรอย่างนั้นอ่ะจริงๆมันเซตอัพทั้งนั้นอ่ะมันจัดฉากทั้งนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะที่คุณเห็นในต่างประเทศนะส่วนมากเป็นการจัดฉากมันมีคนอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยเมืองไทยจะเหมือนกันก็อีกทีหนึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องมีการวางแผนถ้าไม่มีการวางแผนคุณจะตอบโต้ไม่ถูกแล้วคุณจะเสียหายนะโอเคครับต้องเตือนเอาไว้นะครับคนรุ่นใหม่น่าเสียดายเขาเหมือนกันนะพูดถึงว่าความตั้งใจของเขาดีมากๆแต่ว่าเขาเข้ามาผิดช่วงผิดจังหวะแค่นั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาหลังจากที่ปฏิวัติได้แล้วก็เข้ามาเป็นอยากเล่นการเมืองหรืออะไรเนี่ยเข้ามาตรงหลังจากเนี้ยมันจะดีมากๆเลยค่ะคุณสุกิจจะดื่มน้ำสักหน่อยไหมคะไม่นี่เลยอ่ะไม่มีใครเข้ามาเลยวันเนี้ย เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรโอเคกลัวคอแห้งถ้าคอแห้งก็ดื่มน้ำไปเดี๋ยวแม่แมวดูหน้าสีบอกไปพังๆก่อนว่ามีคำถามอะไรไหมนะฮะเพราะว่าวันนี้ได้โอเคค่ะก็อย่าผมอาจจะมีความคิดแตกต่างกับคนอื่นนะก็อย่าคิดว่าเราแตกแยกกันมันไม่ใช่คือผมก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอันนี้ไม่แตกแยกค่ะอย่างแม่แมวก็ไม่แตกแยกนะคะก็คือแบบว่าเราความคิดเห็นต่างได้แต่ว่าจุดยืนเรายังเหมือนเดิมนะคะก็คือมีหลายคนนะคะบอกว่าพวกเราหน่อมแนมนะคะคุณสุกิจว่าหน่อมแนมแล้วก็โลกสวยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็มีแนวคิดของเราเราแนวคิดของคุณสุกิจอะแนวคิดที่จะเป็นไปได้โอกาสที่จะเป็นไปได้มันสูงมันมองเห็นทางไงคะแล้วก็โดยที่จะไม่เสียหายแล้วได้แบบในความคิดของแม่แมวนะคะแม่แมวว่าจะได้แบบว่าแล้วประชาชนจะมีความเข้มแข็งด้วยค่ะในการทำงานในการต่อสู้แบบไม่ใช่ความรุนแรงเนี่ยพื้นฐานจริงๆก็คือการสร้างมวลชนใช่ไหมการสร้างมวลชนเนี่ยนอกจากเราจะได้รับชัยชนะแน่นอนแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้รับชัยชนะมันจะทำให้ชัยชนะของเราเข้มแข็งด้วยซ้ำไปมันจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ศัตรูหรือว่าฝ่ายเผด็จการมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาถ้าคุณชนะแบบฟลุกๆวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยคุณอย่าคิดว่าประชาธิปไตยจะปลอดภัยนะสมมติว่าอยู่ๆวันดีคืนดีกษัตริย์ก็ออกมาบอกว่าโอเคฉันจะไม่อยู่คือเขาอาจจะไม่แตะไอ้มาตราที่3อำนาจอธิปไตยก็ได้แต่เขาอาจจะพูดว่าโอเคจากนี้ไปฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วจะให้มีการเลือกตั้งจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นแล้วก็ฉันจะไม่เอาเงินภาษีอากรอะไรไปใช้ต่างๆมากมายและให้มีความโปร่งใสนี่คุณคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าเป็นไปได้แต่มันจะดีไหมสำหรับประชาชนมันก็ไม่ดีเพราะมันก็ยังอยู่แล้วประชาชนอาจคิดว่าคุณชนะแล้วทำไมเขาทำแบบนั้นคุณลองคุณผมให้เป็นการบ้านคุณคิดว่าเขาทำแบบนั้นถ้าเขาทำได้แล้วทำไมเขาถึงจะทำแบบนั้นเมื่อกี้ผมพูดบอกว่าเผด็จการมันชอบการเลือกตั้งถ้ามันอ่อนแอใช่ไหมกษัตริย์ก็เหมือนกันอ่ะมันก็มีลูกเล่นได้เยอะใช่ไหมอยู่วันดีคืนดีมันบอกว่าโอเคให้ฉันจะเอาอำนาจคืนให้ประชาชนแล้วประชาชนโอ้เราได้รับชัยชนะแล้วแต่ประชาชนอีก68อีก 67.5 ล้านคนยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าไม่ว่าคนใดคนหนึ่งที่กษัตริย์เขาตั้งตัวขึ้นมาหรือว่าเขากำหนดขึ้นมาให้เข้าไปมีการเลือกตั้งแล้วเขายังคุมเบื้องหลังได้คุมสื่อได้คุมอะไรได้ก็จะมีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนี่แหละแต่เขาไปเลือกขี้ข้ากษัตริย์อยู่ดีถึงแม้ว่าอำนาจกษัตริย์จะลดลง
แต่ประเทศก็ยังเป็นเผด็จการอยู่ดีเพราะว่าประชาชนยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยคือถ้าคุณได้ประชาธิปไตยมาเร็วเกินไปนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีหรอกของที่ได้มาไวๆได้มาเร็วเกินไปโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษามันหรือว่าไม่ต้องไปใช้เวลาในการในความเข้าใจของมันเนี่ยมันจริงๆมันไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะรักษามันไม่ได้แล้วประชาธิปไตยของคุณจะเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างอ่อนแอคุณดูตัวอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะเขามีการปฏิวัติประชาชนของเขาใช่ไหมแล้วก็ล้มมาคอสไปแต่ว่าหลังจากที่เขาได้รับชัยชนะมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีการส่งเสริมประชาธิปไตยมากพอชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยมากพอก็คงมีคนที่เข้าใจประชาธิปไตยถ้ามีนักแสดงมีพระเอกมีอะไรก็เฮโลกันไปเลือกกันเห็นไหมทุกวันนี้ดูเตอร์เต้ขึ้นมาก็เพราะว่าเขามีผลงานที่ดาวเวลซิตี้แล้วผลงานของเขามันเป็นลักษณะเผด็จการด้วยซ้ำไปก็เฮโลกันไปเลือกดูเตอร์เต้ซึ่งทุกวันนี้ก็มีปัญหาเห็นไหมเขาฆ่าคนโดยที่คือส่งตำรวจส่งเดธสควอดไปฆ่าแบบนั้นถึงแม้จะเป็นพวกติดยาหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ผิดหลักการประชาธิปไตยแล้วตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าประชาชนเขาเข้าใจประชาธิปไตยน้อยมากไงถ้าเรามองภายนอกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลไกต่างๆมีประชาธิปไตยแต่ว่าประชาชนกลับไปเลือกเผด็จการกลับขึ้นมาอีกมันจะเหมือนกันประเทศไทยจะเหมือนกันเราจะต้องทำงานการเมืองไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะได้รับชัยชนะแล้วก็ตามวันใดที่เราชนะก็ไม่ใช่หมายความเราจะหยุดทำแล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆให้ประชาชนตื่นตัวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยิ่งเราทำได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ประชาธิปไตยที่เราจะได้เนี่ยมันยั่งยืนและมันเข้มแข็งคือไม่ต้องรีบร้อนแต่ถ้ามันเป็นเร็วมันก็ดีไอโทษทีค่ะบอกว่าคุณสุกิจคิดว่าประเทศไทยจะปฏิวัติประชาชนสำเร็จภายในระยะเวลาเกิน5ปีไหมคะบางอันนี้เราเขาบอกว่าอันนี้เราเว้นไว้ว่าไม่มีวันสำเร็จอันนี้เขาบอกโอ้บางช่องเอาพูดไปเลยก็ได้บางช่องบอกว่าไม่มีวันสำเร็จประเทศไทยจะเกิดปฏิวัติประชาชนไหมคะมันต้องสำเร็จแน่ๆก็ทุกวันนี้คนกว่าครึ่งประเทศก็เกลียดเจ้าคนกว่าครึ่งประเทศก็เกลียดเจ้าอ่ะสมัยก่อนคุณเคยคิดบ้างไหมล่ะมันต้องสำเร็จแน่ครับสำเร็จช้าสำเร็จเร็วเท่านั้นเองมันอยู่ที่ว่าเราต้องรู้วิธีการต่อสู้แล้วอย่าไปหลงกลถ้าคุณสู้ไปเลือกตั้งไปแบบนี้นี่แหละอาจจะไม่สำเร็จที่เขาพยายามจะทำกันนะออกมาบอกว่าโอ้ทำเพื่อชาติเพื่อตอนนี้ประเทศไทยเสียหายมากแล้วเราจะต้องไปช่วยกันเลือกตั้งอะไรแบบไอ้อย่างนั้นนั่นแหละแบบนั้นนั่นแหละจะทำให้ไม่สำเร็จ ที่เราทำอยู่เนี่ยจะทำให้สำเร็จไอ้แบบประเภทเลือกตั้งเนี่ยอันนั้นแหละจะทำไม่ให้สำเร็จแล้วก็ถ้าเราสู้แบบผิดวิธีนั่นแหละจะทำให้เราไม่สำเร็จ แต่ว่าที่สุดแล้วมันจะสำเร็จไม่ใช่สำเร็จแต่มันจะช้าจะเร็วจะสำเร็จเมื่อไหร่สมมติว่าทุกคนมาเห็นด้วยแบบนี้คือไม่ใช่ความรุนแรงแล้วก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วปฏิวัติอย่างเดียวแล้วไม่เอาการเลือกตั้งอะไรแบบนี้มันจะสำเร็จไหมภายใน5ปีผมว่ามีโอกาสนะผมว่าเป็นไปได้เพราะทุกวันนี้นี่แรงกดดันมันสูงมากเราคิดดูคสช.เข้ามาแค่3ปีกว่านี่มันเกือบ4ปีแล้วแล้วเขาทำมันเสียหายขนาดไหนทำให้ประเทศเสียหายขนาดไหนแล้วประเทศที่เสียประเทศไทยที่เสียหายทุกวันนี้เนี่ยแต่ละปีเรามีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่หยุดเลยอยู่ไปอีกไม่กี่ปีแล้วหนี้สินมันจะเป็นแบบนี้หนี้สินมันจะเป็นเหมือนดินพอกหางหมูอ่ะยิ่งมีหนี้มากยิ่งลำบากมากเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็ยิ่งมากคือยิ่งทำลายประเทศก็ยิ่งถูกทำลายมีหน้าสิบอกตอบเขาทำลายประเทศโทษทีนะที่บอกก็ตอบแทนก็บอกว่าผมขอตอบบ้างว่ายังไงก็ไม่เกิน2ปีคอยดูเถอะก็ตอบแทนก็ใช่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทุกวันนี้เรามีแนวร่วมที่สำคัญก็คือตัวกษัตริย์เองอ่ะตัวกษัตริย์เองช่วยทำลายระบบกษัตริย์แล้วคุณยังไม่ดีใจอีกเหรอคือโอกาสที่เราจะชนะนั้นสูงมากนะโอกาสที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสูงมากถ้าเทียบกับที่ผ่านมา
10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนะปีนี้มันโอ้โหมันเหมือนกับว่าเราได้ของขวัญทุกวันน่ะทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวเร็วๆจากเมืองไทยออกมาเนี่ยโอ้โหของขวัญอีกชิ้นนึงแล้วเมื่อ2วันก่อนก็มีเห็นมั้ยมีพ่อแม่เป็นนักการเมืองเป็นผู้พิพากษาเป็นอะไรนักกฎหมายแล้วก็มีลูกอายุ27ปีไปแอบถ่ายรูปที่อังกฤษไปแอบถ่ายรูปใต้กระโปรงเขามันแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มันเสื่อมนะแล้วก็สังคมที่มันเป็นแบบนี้แล้วประชาชนเราเอาสิ่งต่างๆผมไม่ได้ต่อว่าเขาเป็นการส่วนตัวนะแต่มันเป็นกระจกสะท้อนของสังคมในปัจจุบันว่ามันเละขนาดไหนนะฮะแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีเงื่อนไขที่เราจะพูดได้ทุกวันน่ะคือเราจะไม่เบื่อเลยคุณไปอ่านข่าวหัวข้อข่าวทุกวันทุกวี่ทุกวันแบบประเภทไปยิงเสือดำแล้วไม่ต้องติดคุกหรือว่าไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้เราเอามาเป็นประเด็นได้ทั้งนั้นเลยเอามาเป็นประเด็นสังคมที่มันเละเทะแบบนี้แต่ว่าเวลาที่คุณโยงความเละเทะคุณต้องโยงไปถึงเจ้าทุกครั้งเพราะจริงๆมันก็มาจากความคิดศักดินาจริงๆมันก็มาจากความคิดของความมีเจ้านั่นเองอ่ะถ้าคุณโยงกับเขาโดยตรงไม่ได้คุณก็โยงกับเขาที่วัฒนธรรมที่วัฒนธรรมศักดินาวัฒนธรรมศักดินาเนี่ยต้องกำเนิดจุดสูงสุดจุดใหญ่ก็คือมาจากกษัตริย์มาจากคนไม่เท่าเทียมกันถ้าเรามีวัฒนธรรมที่มีคนเท่าเทียมกันมันจะมีกษัตริย์ได้ยังไงมันก็มีกษัตริย์ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคะรู้สึกว่าจะมีปัญหานะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณสุขิตพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะฮัลโหลฮัลโหลแม่เขาว่าเขาไม่สนใจประชาธิปไตยคุณสุขิตค่ะโทษทีโอ้ยขอโทษอีกแล้วค่ะอะไรเมื่อกี้เน็ตหลุดไปแล้วทีนี้แม่แมวสายหลุดออกไปมันตั้งกี่นาทีฮะมันเหมือนออฟไลน์ไปด้วยซ้ำเมื่อกี้นะคะแต่ว่าก็พอดีเกี่ยวมาได้ทันพูดถึงตรงไหนโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้เนี่ยค่ะอ๋อผมพูดถึงคนเสื้อเหลืองฮะอ๋อต้องย้อนกลับไปสัก2นาทีหรือเปล่าคะโอเคได้ไม่เป็นไรผมพูดว่าคนเสื้อเหลืองไม่ใช่ว่าก็มีคนเสื้อเหลืองจำนวนมากเนี่ยที่เขาชอบประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบประชาธิปไตยแต่ที่เขาเป็นคนเสื้อเหลืองเขาออกมาต่อต้านคุณทักษิณเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณเขาเห็นว่าคุณทักษิณเป็นนักการเมืองขี้โกงเป็นคือเขาเห็นว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลขี้โกงแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้มาเกี่ยวกับความคิดทางด้านประชาธิปไตยของเขาแต่ว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยเขาพยายามจะเอาความคิดประชาธิปไตยเขาจะพยายามสร้างพรรคพจน์ให้เป็นพระเอกทางด้านประชาธิปไตยไงอะไรที่พรรคเพื่อไทยทำอะไรที่ฝ่ายประชาธิปไตยทำจะต้องมาทำกับพรรคเพื่อไทยเพราะเราอยู่ข้างเดียวกันเราเป็นประชาธิปไตยด้วยกันเราเป็นแนวร่วมกันก็จะทำแบบนี้แต่มาถึงตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำก็คือว่าปลุกผีกษัตริย์กลับขึ้นมาใหม่แล้วประชาชนก็เห็นแล้วจริงๆจุดยืนพรรคเพื่อไทยมันไม่ใช่เพื่อประชาชนจริงๆหรอกจุดยืนพรรคเพื่อไทยก็คือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนั่นเองก็คือจุดยืนของผลประโยชน์พรรคเพื่อไทยแต่ตัวเองอ้างว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะว่าจะได้เอามาเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้ไงมันฟังแล้วมันสวยหรูมากกว่าที่จะมาต่อสู้เพื่อทักษิณแต่ว่าถ้าเราตัดอันนี้ออกไปได้สำหรับมวลชนเนี่ยเราควรจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆโดยการตัดพรรคเพื่อไทยออกไปอย่าไปว่าเราจะต้องมาสู้ร่วมกันโดยความถูกต้องแล้วเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมฝ่ายประชาธิปไตยสมมติว่ามีการเลือกตั้งสมมติเรามีประชาธิปไตยแล้วเรามีการเลือกตั้งแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมันก็ทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือของนักการเมืองใช่ไหมถ้าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆคุณจะต้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนโดยไม่ขึ้นอยู่กับนักการเมืองคนใดแล้วก็พรรคการเมืองพรรคไหนจริงไหมมันจะต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรงสมมุติว่าถ้าคุณไปขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่ฝ่ายเดียวกับพรรคเพื่อไทยแล้วเรามีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยแล้วพรรคเพื่อไทยไปทำอะไรเสียหายไปโกงอะไรแบบนี้แล้วคุณจะไปสอบสวน
คุณจะไปหาข้อมูลของความโกงของพรรคเพื่อไทยได้อย่างไรถ้าความสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยกับคุณเป็นพวกเดียวกันน่ะหนึ่งมันก็ทำไม่ได้สองภาพพจน์มันก็เสียไปแล้วภาพพจน์ของเราเนี่ยเราจะสามารถปรับปรุงภาพพจน์ตัวเองได้ให้ดีไปทั่วประเทศก็คือว่าเราไม่เอาพรรคการเมืองพรรคใดเลยคือเราคุยกันได้แต่ว่าเรามันไปด้วยกันไม่ได้มันคนละแบบพรรคการเมืองเป็นองค์กรของผลประโยชน์ไอ้ฝ่ายประชาชนเป็นองค์กรของฝ่ายประชาชนเขาจะมาทำเพื่อผลประชาชนได้ยังไงมันจะมีพรรคการเมืองพรรคการเดียวพรรคการเมืองพรรคเดียวนะฮะที่จะมาทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนก็คือพรรคประชาชนพรรคปฏิวัติก็คือเขาไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นยกเว้นผลประโยชน์ของประชาชนอันนั้นใช่ผมไม่ได้ปฏิเสธนักการเมืองแต่ผมพูดความจริงเกี่ยวกับนักการเมืองนักการเมืองจะเป็นแบบนั้นเขาเข้ามามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทั้งนั้นนะฮะขณะในสหรัฐอเมริกานี่พรรค Republican Democrat มันก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็เขาจะมี Watchdog มีองค์กรต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นอิสระกับพรรคการเมืองไม่มีพรรคการเมืองไหนที่มีองค์กรที่เรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรประชาธิปไตยมายุ่งเกี่ยวไม่มีโดยตรงนะโดยตรงไม่มีมีเชิญครับมีอะไรน่าสิบอกว่าที่บอกว่าเราไม่สันติแต่ไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้แล้วก็อยากเรียนถามให้คุณสุกิจอธิบายให้เคลียร์อีกทีครับหากว่าผมจะใช้คำกำจัดความแบบนี้ได้ไหมครับว่ารุนแรงแบบไม่เจ็บตัวได้ไหมครับฮัลโหลรุนแรงก็คือรุนแรงคุณไปต่อยเขาก็เจ็บตัวเขาต่อยคุณมันก็เจ็บตัวถึงแม้คุณจะไม่ใช้ปืนจะไม่ใช้ระเบิดมันก็เจ็บตัวได้เหมือนกันอันนั้นมันก็เป็นความรุนแรงรุนแรงก็คือความไม่รุนแรงมันไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายมากคือคุณอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาอ่ะคุณอย่าไปขู่เขาคุณอย่าไปทำร้ายร่างกายคุณอย่าไปทำอะไรที่มันรุนแรงมันในตัวมันมีความหมายอยู่แล้วแต่ว่ารุนแรงผมต้องพูดอีกครั้งรุนแรงไม่ใช่สันติวิธีนะไม่เหมือนกันนะคือเราไม่สันติจนถึงวันเราชนะเราถึงจะสันติบางครั้งเราได้รับชัยชนะแล้วเรายังสันติไม่ได้เลยยังต้องทำงานประชาธิปไตยต่อไปก็คือเราไม่อยู่เฉยๆสันติวิธีก็คือว่าโอ้เช้าชามเย็นชามคือไม่ทำอะไรเลยพูดง่ายๆอันนั้นน่ะสันติคือสันติคือไม่ให้ใครโกรธเลยไม่ให้ใครเกลียดเลยคือไม่เข้าข้างฝ่ายไหนอยู่เฉยๆอะไรแบบนั้นอันนั้นน่ะสันติวิธีแต่ถ้าตราบใดเรายังเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาธิปไตยชนะยกเว้นการใช้ความรุนแรงนี่คือการต่อสู้แบบไม่ใช้ความรุนแรงเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาชนชนะแต่เราไม่ใช้ความรุนแรงก็นั่นเองไม่ใช่สันติวิธีนะอย่านั่นบางคนบอกว่าพวกนี้หน่อมแนมมันก็แล้วแต่ที่คุณจะคิดแต่สำหรับคนที่เขาออกมาทำงานอยู่ตลอดเวลาผมก็ว่าเขาไม่หน่อมแนมนะถ้าคุณจะคิดเป็นดอมแนมมันก็แล้วแต่คุณเนี่ยคุณจะอยู่ที่การกำหนดคำคือคุณจะให้ความหมายเป็นยังไงมันก็เรื่องของคุณแต่ไม่ดอมแนมทุกคนที่ออกมาทำงานเขาเสียสละกันทั้งนั้นน่ะผมตื่นมาตีผมมาทำงานกับคุณแม่แมวตีสี่อันนี้ผมไม่ได้มาขอร้องหรือว่ามาขอความสงสารอะไรนะแต่อธิบายให้ฟังก็มันก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอ่ะผมมาทำงานเริ่มมาออกรายการกับคุณแม่แมวเริ่มตีสี่แบบนี้ผมต้องตื่นนอนประมาณตีสองนะผมตื่นนอนตีสองแล้วก็มาเตรียมนู่นเตรียมนี่มาอ่านข่าวอ่านอะไรเพราะว่าถ้ามีคนถามผมจะต้องสามารถตอบได้มันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนอันนี้หน่อมแนมไหมแล้วถ้าผมนอนแล้วถ้าเมื่อคืนผมทำงานถึงสี่ทุ่มแล้วผมตื่นตีสองที่ผมได้นอนกี่ชั่วโมงบางที3ชั่วโมง4ชั่วโมงเท่านั้นเองคืนหนึ่งผมนอนอันนี้หน่อมแนมหรือเปล่ามันก็ไม่หน่อมแนมมันเพียงแต่ว่าวิธีการที่สู้มันแตกต่างกันออกไปไงค่ะแล้วก็ทำงานหนักไปคนละด้านนะฮะนี่เขาเชิญครับค่ะเขาบอกว่าอะไรนะเขาไม่อยากให้มันตายตัวอยากให้พลิกแพงหรือไม่อะไรคือแบบว่าคำว่าตายตัวเนี่ยนะเดี๋ยวไม่มีอ่านทั้งหมดดิการปฏิวัติมันยิ่งใหญ่กว่าการสู้รบนะเราจะสู้แบบไหนขึ้นกับสถานการณ์อย่ากำหนดตายตัวคุณต้องศึกษาศัตรูว่าเรามีแผนอะไรคุณสุกิจผมว่าอย่ากำหนด
แผนแบบตายตัวเราพลิกแพงได้ตลอดยึดเป้าหมายเป็นหลักค่ะแล้วคุณคิดว่าศัตรูเขาพลิกแพงไม่ได้เหรอคุณบอกว่าโอเควันนี้คุณจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้ววันอื่นถ้าเรามีโอกาสใช้ความรุนแรงเราจะใช้ความรุนแรงคุณคิดว่าศัตรูเขาปรับตัวไม่ได้เหรอแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าวันไหนคุณจะไม่ใช้ความรุนแรงวันไหนคุณจะใช้ความรุนแรงเวลาที่คุณกำหนดการต่อสู้เนี่ยคุณไม่ใช่กำหนดให้ตัวคุณเองรู้นะคุณกำหนดให้ศัตรูเขารู้เขาจะได้ตอบโต้ถูกถ้าคุณบอกว่าฉันต่อสู้แบบฉันไม่รู้อะวันไหนฉันอาจจะไปตีหัวเธอวันไหนวันนี้ฉันไม่ตีหัวเธอเพราะฉะนั้นเธอตีหัวฉันไม่ได้นะเขาไม่ฟังคุณหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะไปตีหัวเขาเขาก็ต้องเอาอาวุธไปเตรียมพร้อมเผื่อว่าคุณจะไปตีหัวเขาคุณฟังออกไหมคนกำหนดการใช้ความรุนแรงมันไม่ใช่อยู่ที่เรามันอยู่ที่ศัตรูการที่ผมไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเป็นการปกป้องตัวเราเองโดยการไม่ให้ศัตรูมาใช้ความรุนแรงกับเราแบบมีความชอบธรรมนี่คือจุดสำคัญที่สุดถ้าคุณขาดจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะไม่ใช้ความรุนแรงถ้าคุณจะวันนึงจะใช้ความรุนแรงอีกวันไม่ใช้ความรุนแรงเขาจะสรุปได้ว่าคุณใช้ความรุนแรงมันถึงจำเป็นของฝ่ายที่ไม่ใช้ความรุนแรงจะต้องประกาศออกไปนอกจากจะให้ศัตรูรู้แล้วเนี่ยคุณจะต้องประกาศออกไปให้คนทุกคนในสังคมไทยให้เขารู้ด้วยว่าคุณจะไม่ใช้ความรุนแรงเพราะมันขึ้นอยู่ความชอบธรรมมันขึ้นอยู่ที่ประชาชนด้วยแล้วคุณจะไม่ใช้ความรุนแรงเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้ความรุนแรงมา6เดือนแต่มาเดือนที่7คุณทนไม่ไหวคุณออกมาตีกระบาลเขาเนี่ยคุณพังเลยนะกำแพงที่คุณสร้างเอาไว้คุณพังเลยแล้วสมมุติว่ามันอาจจะมีคนที่เราคุมไม่ได้อะแล้วไปใช้ความรุนแรงคุณต้องปฏิเสธความรุนแรงทันทีเลยฝ่ายนำการต่อสู้ต้องปฏิเสธคนคนนั้นสมมุติว่าเราต่อสู้ไปโดยไม่ใช่ความรุนแรงแล้วเผอิญมีสมาชิกของเราคนใดคนหนึ่งที่เข้าใจผิดแล้วก็บอกว่าไอ้แบบนี้เมื่อไหร่มันจะชนะเขาไปใช้ความรุนแรงคุณจะต้องปฏิเสธคนคนนั้นทันทีว่าเราไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้ของคนคนนั้นถ้าคุณไม่ทำนะแล้วฝ่ายศัตรูเขาก็เอามาเป็นข้ออ้างที่จะมาจัดการคุณการไม่ใช้ความรุนแรงคือการปกป้องตัวเองถ้าคุณฟังดีๆแล้วเข้าใจผมถูกๆคือการปกป้องตัวเองมันเป็นเกราะป้องกันโดยเราสร้างความไม่ชอบธรรมให้ศัตรูไม่ให้เขามาใช้ความรุนแรงกับเรานะฮะเขาไม่มีความชอบธรรมมาใช้ความรุนแรงกับเราเมื่อไหร่ที่เราหลุดอันนี้ไปเนี่ยเขาก็ใช้ความรุนแรงกับเราได้บางทีฟังแล้วมันคล้ายๆกับว่าหน่อมแนมไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรแต่อันนี้แหละคือความกล้าหาญมากกว่าความใช้ความรุนแรงแล้วมันจะได้ผลนะจะได้ผลแล้วคุณต้องประกาศไปไม่ใช่แต่เพียงในประเทศไทยประกาศไปทั่วโลกเลยว่าเราไม่ใช่ความรุนแรงเด็ดขาดพอนึกภาพออกแล้วช่วงนี้โทษทีพอนึกภาพออกไหมพอนึกภาพออกตอนที่ชุมนุมเสื้อแดงนั่นแหละค่ะที่บอกว่าสันติอหิงสาใช่ไหมคะแต่ทีนี้แกนนำประกาศอะไรนะเรื่องที่ว่าเตรียมขวดน้ำมันเตรียมอะไรเนี่ยก็คือเขาเอาไปเป็นประเด็นเลยค่ะนักข่าวทั่วทุกช่องทุกอะไรแล้วฝั่งตรงข้ามหรืออะไรที่เนี่ยเขาจะเอาไปเป็นประเด็นเลยค่ะจุดเนี้ยพูดผิดพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยค่ะอันนั้นพูดผิดพลาดจริงแต่ผิดพลาดเยอะด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาพูดครั้งเดียวเขาพูดหลายครั้งพูดหลายตอนด้วยช่วงนั้นก็โอเคน้ำมันเอาขวดมาใส่น้ำมันกันไปซื้อน้ำมันไปซื้ออะไรแล้วบางคนก็ออกมาพูดตอนที่ช่วงราชประสงค์อ่ะก็ไปพูดบอกว่าเออถ้ามันโจมตีเราก็บุกเข้าไปเนี่ยเปิดร้านเนี่ยมีนาฬิกาเยอะแยะร้านแพงๆเนี่ยที่ศูนย์การค้าแพงๆอะไรเนี่ยคือพูดออกไปทำไมพูดออกไปมันก็เป็นกองโจรดีๆนี่เองอ่ะคุณพยายามบอกมวลชนให้เป็นกองโจรตั้งเป็นกองโจรแล้วคุณจะไปบอกว่าจริงๆเราพูดไปเล่นๆเขาไม่มาพูดเล่นกับคุณไงนะฮะมันมีเหตุผลที่เขาไปขนปี53เนี่ยคือพูดแล้วพูดอีกเนี่ยมันก็น่าเสียดายปี53
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันไม่ได้เสริมการเมืองเลยมันเสียการเมืองตั้งแต่เริ่มไปกระจุกกันที่ราชประสงค์แล้วอะราชประสงค์มันเป็นที่ทำธุรกิจสำคัญโอเคคุณอยากจะไปกดดันเขาโดยกดดันทางด้านธุรกิจแต่ว่าคุณต้องคิดว่ามันไม่เหมือนกันกดดันธุรกิจคุณไปกดดันแบบสไตรค์ในโรงงานหรือว่าไปทำไปสไตรค์ในโรงไฟฟ้าอะไรแบบนั้นมันจะดีกว่าที่จะไปไอ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาไม่รู้อินโนเวเน่เขาทำงานหาเช้ากินข้ามก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเจ๊งไปหลายรายเจ๊งไปเยอะแยะแล้วคุณก็ไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปตั้งเป็นคล้ายๆเป็นป้อมปราการมียางเยิงเต็มไปหมดเป็นร้อยๆยางรถยนต์อะไรแบบนั้นเผื่อเอาไว้เก็บเอาไว้เผาหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เอามีไม้พงไม้ไผ่มีอะไรไปแต่งตัวเหมือนกับพูดง่ายๆคุณลองไปดูรูปเก่าๆเนี่ยแต่อย่ามาบอกนะว่าผมไม่รู้เรื่องผมติดตามปี53มาโดยตลอดผมไม่ได้หลับได้นอนเลยนะวันที่เขาโจมตีผมเป็นคนส่งเป็นคนดีเลย์เดต้าจากเมืองไทยส่งออกมาแล้วก็ส่งกลับไปเมืองไทยผมทำงานอยู่ตลอด36ชั่วโมงไม่ได้หลับได้นอนเลยนะตอนช่วงนั้นผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมรู้หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ด้วยว่าใครหนีไปที่ไหนอะไรยังไงผมรู้หมดอะและไอ้คนที่หนีคนที่ไม่ได้อะไรเลยคนที่ไม่โดนไม่มีอะไรแม้แต่ยุงกัดหรืออะไรก็ไอ้พวกแกนนำทั้งนั้นเนี่ยไอ้พวกที่พยายามสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดความรุนแรงอ่ะแต่เขาก็ติดเพราะฉะนั้นคุณก็มีคนบอกว่าเขาก็ติดคุกนะคะคุณสุกิจแหมคุณติดคุกมันจะไปคุณตายหรือเปล่าคือผมไม่อยากให้เขาตายนะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมล่ะคือมันผมไม่อยากใช้คำว่ารับผิดชอบคือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วมันผิดหมดเลยเพราะว่างานการเมืองเนี่ยหลังจากนั้นคุณได้มวลชนเพิ่มหรือเปล่าคุณไม่ได้มวลชนเพิ่มมวลชนที่คุณเห็นคือคุณขนมาจากต่างจังหวัดแต่ในกรุงเทพเนี่ยเขาด่ากันทั้งจังหวัดอ่ะเขาด่ากันทั้งกรุงเทพมันถึงทุกวันนี้คนก็ถึงไม่ชอบไงถ้าเราพูดถึงเสื้อแดงนี่ก็ไม่ชอบมากๆเลยภาพพจน์มันเสียหมดมันเป็นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจะให้ฉายาเลยค่ะแดงเผาบ้านเผาเมืองคำนี้มันติดปากคนมากเลยค่ะใช่มันติดปากมาจนถึงทุกวันนี้เลยไงแล้วก็ตัวเองไปขึ้นเวทีบอกให้มีการเผาดูเผามีน้ำมันเตรียมพร้อมคือทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันไม่ดีเลยก็อันนั้นก็ใช้ความรุนแรงแล้วมันไม่มีทางจะได้รับชัยชนะไงมันเป็นการต่อสู้แบบเอามันเนี่ยเป็นการต่อสู้แบบว่าแก้แค้นเป็นการต่อสู้แบบว่าฉันเก่งเธอไม่เก่งอะไรทำนองนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยนะ6ตุลาเขายังไม่ทำกันเลย14ตุลาเขายังไม่ทำกันแบบนั้นเลย6ตุลาไม่มีการทำแบบนั้นแบบเข้ามาประชุมเฉยๆก็จะมีนักเรียนช่างกลบ้างที่เขาเอาปืนเข้ามาแล้วก็จริงๆผมก็ไม่รู้เขาปืนเข้ามาแต่ก็มีคนแต่ว่ามันก็เป็นปืนเล็กปืนน้อยไม่มีการมาเผายางไม่มีการทำอะไรไม่มีการสร้างเป็นแคมป์แบบกองโจรแบบนั้นไม่มีเลยนะเขายังจะมาปราบนักเรียนใน6ตุลาแล้วคุณไม่เคยเรียนรู้เลยอ่ะ6ตุลานักศึกษาถูกกล่าวหาทั้งนั้นเลยอ่ะไอเหตุผลที่จะเข้ามาปราบปรามน้อยมากแต่ครั้งนี้ปี53เนี่ยคุณไปสร้างเหตุผลคุณไปสร้างความชอบธรรมให้เข้ามาปราบปรามคุณเยอะเลยผมว่าถ้า6ตุลาทำแบบเดียวกันนะผมว่าตายไปหมดผมว่าผมก็ตายไปด้วยแล้วผมไม่มานั่งพูดอย่างทุกวันนี้แล้วทำไมเขาไม่ฆ่านักศึกษาทั้งหมดจริงๆ6ตุลาเนี่ยเขาตั้งใจจะฆ่านักศึกษาเป็นหมื่นเลยนะแต่เขาทำไม่ได้ไงเขาทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความชอบธรรมที่จะทำแต่ที่มันเกิดเขาก็ฆ่านักศึกษาไปเยอะนะมันก็ไม่น้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากไปกว่านั้นเนี่ยแต่เขาจงใจจะฆ่าเป็นหมื่นคุณก็ไปคิดกันเองแล้วกันก็สรุปบทเรียนก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ความรุนแรงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขามีทหารไปทั่วประเทศแล้วเขาชนะหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าคุณจะต่อสู้ทุกวันนี้เนี่ยแล้วคุณจะสามารถทำให้ยิ่งใหญ่กว่าพรรคคอมมิวนิสต์ได้ไหมแห่งประเทศไทยคือคุณไม่ต้องคิดเลยแค่คิดพรรคคอมมิวนิสต์คุณก็บอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ชนะนะคุณก็ควรจะรู้คุณรู้ไหมว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีอาวุธมากมายขนาดไหนพรรคคอมมิวนิสต์นอกจากจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายแล้วนะเขายังมี
คือต่างประเทศก็ยังช่วยเหลือเข้ามาเยอะแยะทั้งอาหงทหารทั้งอาวุธหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเขามีเยอะพรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งใหญ่มากช่วงนั้นแต่เขาทำผิดพลาดหลายอย่างที่เขาทำผิดพลาดแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไปขึ้นอยู่กับต่างชาติมากเกินไปทำให้ก็คล้ายๆกับการต่อสู้ถ้าคุณไปต่อสู้ขึ้นอยู่กับเงินที่เข้ามาให้ดักจากในทุนคนเดียวคุณก็เป็นขี้ข้าคุณก็เป็นทาสในทุนเขาไปขึ้นอยู่กับต่างชาติประเทศเดียวเพราะฉะนั้นก็พังจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายประเทศช่วยเขาแต่ว่าจีนรัสเซียกับเวียดนามเขาเกิดทะเลาะกันเนี่ยมันก็เลยทำส่งผลถึงพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนนี่เวียดนามก็ช่วยจีนก็ช่วยรัสเซียก็ช่วยมาหลังๆพอเขาทะเลาะกันปั๊บมันก็พรรคคอมมิวนิสต์ไปอยู่ข้างจีนมันก็เลยขาดความช่วยเหลือจากเวียดนามเวียดนามจริงๆช่วยเหลือง่ายกว่าจีนเยอะเดินทางเข้ามาข้ามลาวเข้ามานิดเดียวเองแต่ว่ามันก็ถูกตัดความช่วยเหลือออกไปมันก็เลยเจ๊งจีนกว่าจะส่งความช่วยเหลือเข้ามาแล้วจีนก็หักหลังอีกผมว่าเวียดนามถ้าเขาช่วยตอนนั้นเขาไม่หักหลังผมไม่เชื่อเวียดนามจะหักหลังเวียดนามนี่เขาช่วยลาวนะเวียดนามนี่เข้ามาเปลี่ยนก็ฮุนเซนขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเวียดนามนะก็แต่มันก็เป็นอดีตไงแต่คุณเรียนรู้ได้คุณคิดว่าคุณแน่เหรอคุณบอกว่าคุณจะไปตีหัวเขาแล้วคุณมีอาวุธเท่าไหร่คุณมีปืนกี่กระบอกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่ผมเข้าไปเนี่ยทหารป่าทุกคนมีอาวุธทุกคนนะครับไม่ใช่มีอาวุธกระจอกนะก็มี AK กันทั้งนั้นเลยก็มีปืนอาก้ากันทั้งนั้นแล้วไม่ใช่มีแต่ปืนแล้วมีแล้วไม่มีลูกปืนเลยมีปืนมีลูกปืนห้อยเต็มอกเลยเป็นแบบนั้นเลยนะมีทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ระเบิดมีหมดนะมีทุกอย่างครบเพียบเลยก็ยังไม่ชนะเลยแล้วคุณตอนนี้คุณบอกว่าคุณจะไปต่อสู้ใช้คำเรียกคุณมีอะไรอะแล้วคุณฝึกที่ไหนสมัยก่อนพรรคคอมมิวนิสต์เขามีที่ฐานที่มั่นที่เขาฝึกทหารแล้วเขาฝึกในประเทศไม่ได้เขาส่งออกไปฝึกนอกประเทศอันนี้เป็นที่รู้กันทุกวันนี้คุณจะไปฝึกที่ไหนในประเทศคุณยังไม่มีฐานที่มั่นแล้วคุณจะไปสร้างสมมติว่าโอเคคุณจะพยายามต่อสู้แล้วสร้างฐานที่มั่นคุณทำไม่ได้แล้วทุกวันนี้มันไม่มีป่าจะอยู่แล้วก็ถ้าคุณอยู่ป่ามันก็ไม่สามารถจะไปซ่อนคนอื่นได้เทคโนโลยีมันต่างกันเยอะนะคุณพูดถึงปี70 80นี่มันปี2000มันต่างมา 3-40 ปีแล้วทุกวันนี้พอแสงแดดไม่มีพวกทหารมันก็ใส่หน้ากากใส่ก็อกเกิลใส่อะไรคุณก็มองหาคุณได้คุณไปหลบที่ไหนก็ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าส่งทหารเข้าไปรบคุณก็ส่งโดรนเข้าไปเล่นงานคุณแค่นั้นเองคือมันไม่มีทางที่จะสู้ได้พูดตรงๆมันไม่มีทางเพราะฉะนั้นสู้ไปมันก็ไม่มีทางถ้าคุณยังจะมาบ่นกับการทำงานมวลชนในเมืองแล้วคุณคิดว่าคุณต่อสู้โดยการใช้อาวุธแล้วคุณจะไปหลบอยู่ในเมืองเหรอคุณจะไม่มีที่หลบด้วยซ้ำไปคุณจะไม่มีที่หลบทั้งในป่าแล้วก็ในเมืองคุณจะไม่มีที่ไปเลยก็ผมพยายามชี้อันนี้ผมเคยเข้าป่ามาแล้วผมรู้ว่ามันเป็นยังไงผมเคยเห็นคนตายเคยเห็นคนยิงหัวหลุดมาแล้วและเคยเห็นคนแขนขาดขาขาดเคยเห็นเคยช่วยผ่าตัดต้องตัดแขนตัดขาโดยไม่มียาอะไรเลยคือตัดกันสดๆเลยนะคุณเคยเห็นไหมล่ะคุณชอบไหมแบบนั้นอันนี้เราพูดถึงนี่เราผ่ากันในที่ในฐานที่มั่นที่ศัตรูเข้าไม่ถึงนะเราทำกันได้ยาอะไรก็ไม่มียาปฏิชีวนะก็แทบจะไม่มีมีก็บางคราวมีแล้วต้องใช้อะไรต้องใช้น้ำร้อนต้มๆใส่เกลือแล้วก็ล้างแผลบางคนไปเดินในป่ามีบาดเจ็บนิดหน่อยเป็นรอยข่วนรอยอะไรเนี่ยติดเชื้อจนตายอ่ะจนแขนขาเน่าหมดอ่ะคุณเคยเห็นบ้างไหมคุณอยากแบบนั้นไหมที่มาพูดเรียกว่าบอกว่ามาบอกว่าผมนี่หน่อมแนมเนี่ยคุณเคยลบที่ไหนบ้างอ่ะคุณเคยจับอาวุธหรือยังคุณเคยยิงปืนสักนัดหรือยังแล้วคุณออกมาพูดเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดด้วยการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงเนี่ยมันโหดคุณก็ควรจะฟังก็ผมเคยมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่หน่อมแนมแต่เราเห็นว่าอะไรมันจะสามารถชนะได้เราไม่ได้มาแข่งขันว่าเราเก่งคุณไม่เก่งอะไรแบบนั้นแต่เราเห็นมาแล้วแล้วเราไม่ใช่เห็นเฉพาะประเทศเดียวเราเห็นมาหลายประเทศ
เราเห็นในซีเรียเราเห็นในคิวบาเราเห็นในเวียดนามมันไม่สวยนะภาพมันไม่สวยเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่เราสู้ได้เราก็สู้มีหนทางที่จะสู้ได้ทุกวันนี้เนี่ยกษัตริย์มันเสื่อมไปไม่รู้จะเสื่อมยังไงแล้วนะฮะการใช้ความรุนแรงคือการทำให้กษัตริย์มันฟื้นตัวขึ้นมาอีกอะยิ่งฟื้นตัวมาใหญ่มากกว่าการเลือกตั้งอีกกษัตริย์มันชอบเลยละคุณใช้ความรุนแรงมันกลายเป็นจอมทัพไปเลยคุณทำให้มันเป็นจอมตอนนี้มันเป็นแบบมันเป็นคนที่ประชาชนเขาเกลียดมากๆคนหนึ่งแต่คุณใช้ความรุนแรงเนี่ยถ้ามันไปรุนแรงแล้วทำให้คนที่เขาไม่รู้อินโดนีเขาเสียชีวิตหรือว่าเขาบาดเจ็บไปด้วยเนี่ยกษัตริย์จะกลายเป็นจอมทัพไปเลยตอนนี้กลายเป็นฮีโร่ไปเลยแล้วงานปฏิวัติของคุณจะสำเร็จหรือเปล่ามันไม่มีทางสำเร็จเพราะฉะนั้นคุณคิดดีๆนะคิดดีๆโอเคครับเชิญครับค่ะอ๋อแต่ก็อันนี้มีอะไรนะตาต่อตาฟันต่อฟันใช้ต่อสู้กับศัตรูเราได้ไหมเรียกว่าความรุนแรงหรือเปล่าคะไม่ได้ครับ อันนั้นมันก็เป็นความรุนแรง คุณ คุณมีลูกหรอคุณแก่พอที่จะมีลูกไหมเวลาที่คุณมีลูกแล้วลูกคุณไปทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยคุณจะสอนลูกบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้ทะเลาะกันหรือคุณจะไปสอนลูกแบบว่าโอเคเขาตีหัวเราตีหัวเขาเลยทำนองนี้คุณจะสอนแบบไหนแสดงว่าเขาร้องเพลงนั้นบ่อยค่ะตาหาต่อตาฟันต่อฟันเขาร้องเพลงนั้นบ่อย เขาก็เลยใช่ไม่ได้ผลค่ะคือในฮะความคิดอันนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันคุณก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเวลาที่คุณทำงานคุณมีเจ้านายเขาสั่งให้คุณทำนู่นทำนี่คุณจะไปฟันต่อฟันกับเขาหรือเปล่าใช่ไหมคุณมีเพื่อนฝูงคุณมีแฟนอย่างเงี้ยคุณเขาทำอะไรไม่ดีคุณจะไปทำอะไรไม่ดีกับเขาหรือเปล่าคือคิดดีๆขึ้นหนักๆอย่าคือใช้มันสมองอย่าใช้อารมณ์นะฮะแล้วก็การปฏิวัติไม่ใช่การล้างแค้นบางทีเพลงปลุกระดมของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยบางทีคุณฟังแล้วมันฟังเหมือนกับการล้างแค้นเลือดตาต่อตาฟันต่อฟันเพลงพวกนั้นเขาไม่ได้แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกคุณฟังเขาแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักรบในป่าฟังพูดถึงเรื่องนักรบในป่าจะได้ฮึกเหิมแม่เมียเสริมนิดนึงตอนแรกแม่เมียเอาเพลงนั้นมาเปิดพอฟังเนื้อหาดีๆแล้วอ่ะตายหนึ่งจะเกิดแสนไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เลือดล้างเลือดโอ้โหพอแม่แมวฟังเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแม่แมวก็คือแม่แมวก็เลยเปลี่ยนแนวหน่อยนึงครับไม่เปิดเพลงนั้นอีกแล้วมันดูโหดไปนะฮะมันไม่ได้คือเขาแต่งขึ้นมาเพื่อให้นักรบในป่าฟังคราวนี้ถ้าคุณอยู่ในป่าคนในป่านี่มันจะต้องค่อนข้างเข้มแข็งอ่ะเพราะว่าหนึ่งอะไรจะกินมันก็ไม่มีอยู่แล้วอ่ะสองอาวุธมันก็มีจำกัดสามศัตรูมันก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่จะตายวันตายรุ่งเราก็ไม่รู้แล้วการไปต่อสู้เขาก็ต้องทำให้ทหารมีความฮึกเหิมใช่ไหมมันจำเป็นไงมันจำเป็นในสถานการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี่เราโทษก็ไม่ได้แต่เพลงอันนั้นเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาเพื่อให้นักรบในป่าแต่ว่าเรารบในเมืองอ่ะคุณเอาเพลงแบบนั้นมามันก็คล้ายๆกับว่าเอาเพลงคนป่ามาให้คนเมืองฟังแล้วคนเมืองก็คิดว่าจะต้องทำแบบนั้นคุณจะมาทำแบบคนป่าได้ยังไงคนป่าเขาออกไปรบพอเขารบเสร็จเขามีที่หนีเขารู้ที่หนีคนนี้เขารู้ที่ซ่อนศัตรูก็มองคุณไม่เจอคุณไปใช้เพลงแบบนั้นแล้วก็มาปลุกระดมแล้วก็มารบในเมืองคุณเสร็จคุณได้มีที่หนีคุณจะไปไหนล่ะมันไม่มีทางอ่ะนะทุกวันที่เทคโนโลยีมันเยอะแยะคุณแค่ออกมาเขาก็ถ่ายรูปคุณอัดเสียงคุณอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเขาก็ตามหาคุณเจอมันทำค่อนข้างยากนะมันทำค่อนข้างยากโดยใช้วิธีแบบนี้โดยใช้ความรุนแรงมันทำค่อนข้างยากอีกอย่างนึงคุณมีกองทหารแล้วหลังจากลบคุณจะไปไหนอ่ะมันไม่มีที่ซ่อนโอเคครับเชิญค่ะอย่างที่เราพูดเนี่ยอย่างที่คุณสุกิจพูดนี้จะทำให้มวลชนกลัวหรือเปล่าคะเป็นการสร้างความกลัวให้มวลชนหรือเปล่าผมไม่ได้สร้างให้ผมไม่ได้บอกให้คุณกลัวผมบอกให้คุณรู้ความเป็นจริงแค่นั้นเองถ้าคุณ
ถ้าคุณจะรอให้ความเป็นจริงมันมาเยี่ยมคุณเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปแต่ผมไม่ได้ไปบอกให้คนกลัวนะถ้าคุณกลัวนี่มันก็ทำงานไม่ได้ถึงแม้คุณจะต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงนี่คุณก็ต้องมีความกล้าหาญนะคุณอย่านึกว่าเป็นการต่อสู้แบบกลัวๆนะยิ่งอันตรายด้วยเพราะคุณเข้าไปคุณต่อสู้คุณไม่มีอาวุธไม่มีอะไรมันยิ่งอันตรายด้วยคนที่ต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยต้องเป็นคนกล้าหาญผมไม่ได้อยากจะพูดไม่ให้คนมีความกล้าหาญแต่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงความเป็นจริงมันก็แล้วแต่บางคนบอกว่าความเป็นจริงเราจะต้องทำลายศัตรูหรืออะไรความเป็นจริงก็คือว่าถ้าคุณจัดการคนที่มีเชื้อไปคนหนึ่งอีกเขามีเชื้อกันเป็นพันๆหมื่นๆคนน่ะมันหาได้ไม่ยากหรอกเชื้อเขาอ่ะใช่ไหมคุณจัดการไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมันก็นั่นแล้วตอนนี้เชื้อเขาก็แบบเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดออกลูกออกหลานเต็มไปหมดคราวนี้เราจะทำลายคนเดียวหรือเราจะทำลายทั้งระบอบเลยอันไหนดีกว่าล่ะถ้าคุณต่อสู้โดยการเมืองที่คุณทำลายทั้งระบอบมันเหมือนกับระเบิดปรมาณูอ่ะกษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่มีความชอบธรรมถ้าประชาชนไม่ยอมไม่ยินยอมแล้วเขาขาดความชอบธรรมก็ไม่มีทางเป็นกษัตริย์ได้เลยนะแล้วใครที่ไหนจะไปส่งสวยให้เขาอ่ะเขาก็เจ๊งไม่มีเงินใช้แล้วแล้วใครที่ไหนจะไปยอมรับประกาศนียบัตรไปเสียเงินกี่พันต่อกี่พันส่งลูกแล้วก็ไปรับไอ้จากไอ้มือคนพวกนี้มือเปื้อนเลือดไอ้มือสกปรกพวกนี้ใครเขาจะไปยอมพอกษัตริย์เข้ามาปั๊บเนี่ยคนก็ยืนหันหลังให้กษัตริย์อย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงคือมันทำไม่ได้ตามหลักการจริงๆมันทำไม่ได้เขาจำเป็นจะต้องมีคนที่ทำตามเขาถึงจะปกครองได้ถ้าคนก็ไม่ทำตามปกครองไม่ได้คราวนี้มวลชนเขาจะเริ่มกล้าหาญขึ้นเยอะๆถ้าเราทำงานแล้วเราทำลายความชอบธรรมของกษัตริย์เราต้องทำลายความชอบธรรมของกษัตริย์และระบอบกษัตริย์ไม่ใช่ไปเสริมความชอบธรรมของระบอบกษัตริย์ที่จะไปเลือกตั้งจะไปอะไรกันเนี่ยคือการไปเสริมความชอบธรรมของระบอบกษัตริย์ผมก็พูดแล้วพูดอีกและไอ้แบบนั้นแหละมันไม่กล้าหาญหรอกนะฮะต้องใช้มันสมองจริงๆนะอันนี้ผมเห็นใจเพราะบางทีมันฟังแล้วมันง่ายตาต่อตาฟันต่อฟันเขาตีหัวเราเราตีหัวเขาให้มันพังกันไปข้างหนึ่งเลยมันไม่ค่ะคิดซะว่าเราสู้แบบใหม่เพราะสู้แบบเก่าๆนะมันนานมาแล้วแล้วก็มันไม่เคยได้ผลเลยเรามาเปลี่ยนยุทธวิธีสู้แบบใหม่ดีกว่านะคะสู้แบบวางแผนสู้แบบลึกซึ้งอ่ะแบบว่าเราใช้สมองอย่างว่าแล้วค่ะใช้แบบว่าเราทำงานใต้ดินอ่ะโดยที่แบบว่าเอาเป็นน้ำนิ่งอ่ะค่ะน้ำนิ่งอ่ะรอสึนามิครั้งเดียวเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะผมทำหน้าปกของรายการเมื่อวานซึ่งก็หัวข้อเดียวกันที่ช่อง VOT นะฮะผมใช้รูปแมวดำคุณเคยเห็นแมวที่ตอนที่แมวเขาล่าหาหนูไหมแมวเขาส่งเสียงอะไรไหมเขาจะค่อยๆเคลื่อนไปทีละนิดเงียบ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 พอหนูเผลอปั๊บปุ๊บอยู่เลยเรียบร้อย ก็เหมือนกันเราต่อสู้แบบนั้นเราต่อสู้โดยแมวเขาต่อสู้โดยเงียวเงียวเงียวให้หนูฟังว่าเรามาจากไหนก่อน ใช่ไหมแล้วหนูก็จะได้วิ่งหนีได้ พอเราก็เงียบเงียบเข้าไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่พอถึงเวลาเสร็จปั๊บเราก็ตะคุบเอามันทั้งระบอบพังไปเลยก็ตัดแล้วก็แมวก็กัดคอเลยแล้วก็กัดคอกษัตริย์กัดคอระบอบกษัตริย์เลยห้อยเลยเอาแบบนั้นเลยเราจะต้องไปเล่นอะไรไม่ให้มันเสียเวลาอย่างอื่นมันมีเหตุผลที่ผมใช้รูปแมวนะฮะไม่ใช่ว่าใช้เพราะว่าแมวเป้าแมวพงเมียวเมียวก็คุณแม่แมวด้วยอันนั้นแมวผู้ก็เรียกว่าแมวโพงสีดำน่ากลัวเลยคุณสุกิจใช้สีดำของแม่แมวนี่แมวน่ารักแต่ว่าร้ายนะฮะแมวมองดูแล้วคนเขามองเขาจะเอ้ยแมวตัวนี้น่ารักจังอะไรเงี้ยน่าเอ็นดูน่ารักที่ไหนได้เขาซ่อนเล็บคมไว้นะคะค่ะใช่โอเคถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวสัก10 นาทีก็
ผมว่าควรจะหยุดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปใช่ไหมคลิปมันจะยาวมากไปค่ะงั้นก็ให้คุณเพราะว่าไม่มีสายไม่มีใครเข้ามาเลยงั้นก็ให้คุณสุกิจสรุปก็ได้ค่ะโอเคก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะถ้ามีใครเข้ามาก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้หรือว่าเขาอาจจะติดธุระหรือว่าก็แล้วแต่ก็อาจจะเห็นด้วยกับเราหรือไม่ด้วยกับเราไม่มีคำถามเราไม่มีคำถามเขาก็เลยไม่เข้ามาค่ะโอเคแล้วเราต่อสู้ด้วยอุดมการณ์เดี๋ยวผมก็จะสรุปเลยนะเดี๋ยวก็จะจบรายการก็คือเราต้องต่อสู้แบบชาญฉลาดเราต้องรู้ว่าฝ่ายเผด็จการเขาได้อำนาจมาจากไหนแล้วอำนาจที่เราจะได้มาก็คืออำนาจที่เราให้เขาเสียอำนาจไปคืออำนาจมันถ่ายเทกันได้เมื่อเขาเสียอำนาจเราก็ได้อำนาจนี่แหละอำนาจที่เราจะได้ที่อำนาจที่เราจะใช้คืออำนาจทางการเมืองเขาเสียการเมืองเราได้การเมืองถ้าเขาเสียบ่อยๆเราก็ได้บ่อยๆแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆบางทีมันมองยากแต่ว่ามันค่อนข้างเราต้องวางแผนในการทำงานลักษณะนี้นะฮะถ้าไม่มีใครฟังเขาไม่มีคนตามไม่มีใครฟังคำสั่งของเขาไม่มีใครทำตามคำสั่งของเขาขาดความชอบธรรมเขาขาดประชาชนที่จะยอมรับเขาและทำตามเขาก็ไม่มีอำนาจเขาไม่สามารถจะเอาปืนมาจ่อหัวคนทั้งประเทศให้ทำงานตามเขานะฮะแต่ว่าเขาทุกวันนี้เขาพยายามจะสร้างบรรยากาศของความกลัวคือเชือดไก่ให้ลิงดูแต่ว่ามันมีจำกัดมันจะถึงวันหนึ่งที่ลิงจะไม่กลัวอีกแล้วเขาก็จะไม่สามารถเชือดไก่ทั้งประเทศได้มันอำนาจมันก็จะเสื่อมไปตอนนี้เนี่ยที่เขาการกระทำเราเห็นการกระทำของเขามันรู้สึกเรามองเห็นเลยว่าเขาเริ่มอ่อนตัวไปเยอะแล้วแนวร่วมของเขาเผด็จการในประเทศเผด็จการกษัตริย์แล้วก็คสช.กลุ่มพวกนี้เขาอ่อนแอไปเยอะซึ่งมันเป็นผลดีทำให้เราสามารถทำงานมวลชนเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆเราสังเกตช่วงหลังๆนี่จะไม่มีข่าวใหญ่ๆแบบว่าถูกจับกลุ่มหรืออะไรจะมีน้อยนะฮะและการออกไปทำงานคุณก็หยอกไปตัวคนเดียวคุณออกไปเป็นทีมและอย่าออกไปโดยคนอื่นเขาไม่รู้พอคุณถูกจับไปหรือถูกรังแกเนี่ยคนอื่นเขาจะต้องรู้เขาจะได้ติดตามได้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้ทำเป็นข่าวได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีคนช่วยอยู่ห่างๆการวางแผนนี่จะต้องมีหลายๆชั้นนะฮะ4-5ชั้นขึ้นไปอย่างน้อยนะ4-5ชั้นขึ้นไปโอเคถ้าเราไปทำงานแบบนี้เรามีปัญหาเราจะแก้ปัญหาด้วยอะไรแล้วถ้าเราแก้ปัญหาด้วยอันนี้แล้วมันเกิดปัญหาใหม่เราจะแก้ด้วยอะไรเราจะแก้ด้วยอะไรคล้ายๆกับว่าถ้าคุณมีผู้ปฏิบัติงานอยู่5คนผู้ปฏิบัติงาน4คนจะต้องช่วยเหลือคนที่ปฏิบัติงานคนเดียวสมมติถ้าคุณมี6คน2คนออกไปทำงานร่วมกันอีก4คนจะต้องช่วยประคับประคองถ้ามีปัญหาจะต้องมีการแก้ปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาก่อนแล้วคือมีการช่วยเหลือกันอันนั้นเป็นระดับย่อยนะซึ่งมันไม่ใช่หัวข้อวันนี้แต่ผมแซมเข้าไปนิดหนึ่งก็อย่าลืมแล้วกันว่าฝ่ายเผด็จการมันอยู่ได้ที่ความชอบธรรมถ้าเราทำลายความชอบธรรมมันไปแล้วมันก็ไม่มีความชอบธรรมเหลืออยู่อีกต่อไปนะแล้วก็เราจะล้มเจ้าเราจะล้มเผด็จการได้โดยทำให้คนมาเห็นด้วยกับเรามากขึ้นแล้วก็เห็นด้วยกับกษัตริย์เห็นด้วยกับเผด็จการน้อยลงไม่มีหนทางเดียวฮะเราอาจจะเห็นว่ามันต้องใช้เวลาแต่ว่าบางครั้งเงื่อนไขทางการเมืองมันเกิดขึ้นได้เราสามารถสร้างมวลชนขึ้นมาได้บวกอีกล้านคนในเวลาเพียงแค่1นาทีคือมันเกิดขึ้นได้ถ้าเจ้ามันไปทำอะไรที่มันเร็วๆจริงๆอ่ะจนคนเขารับไม่ไหวแล้วมันออกมาเป็นข่าวอะไรแบบเนี้ยคนก็อาจจะแบบปฏิเสธเจ้าคนนี้ทันทีแล้วก็เราก็ต้องโจมตีฝ่ายเผด็จการที่มันอะไรก็ตามสิ่งข่าวร้ายในเมืองไทยสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยเป็นข่าวดีเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้อีกต่อไปความเร็วๆที่มันทำมันก็เป็นข่าวดีของเราเราก็เอาไอ้ความเร็วๆที่มันทำจะเป็นการคอร์รัปชันจะเป็นการทำให้ด้วยเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกับกษัตริย์แล้วก็ชี้ให้ประชาชนเห็นว่าจริงๆคนพวกนี้อยู่ในอำนาจได้เพราะกษัตริย์เพราะว่าเราต้องการจะล้มทั้งระบอบเปลี่ยนมันทั้งหมดตอนนี้ปลามันเหม็นอยู่แล้วเราปล่อยเป็นแบบนี้ให้มันเหม็นขึ้นเรื่อยๆจนมันตายกันทั้งคอกนะอย่าไปช่วยเปลี่ยนน้ำให้มันอย่าไปช่วยเปลี่ยนปลาให้มันปล่อยมันเป็นแบบนี้ให้มันตายไปทั้งคอกนะฮะเลือกตั้งต้องไม่เอาเด็ดขาดนะคือเราไม่เห็นด้วยนะคุณอยากจะไปเลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งแต่เราไม่เห็นด้วย
แล้วถึงวันนั้นเราค่อยมาคุยกันอีกทีแต่ว่าหลักการของเราก็คือแบบนั้น1เราจะต้องปฏิวัติ2เราจะต้องสถาปนาประชาธิปไตยเอาอำนาจมาสู่ประชาชนเป็นประชาธิปไตย3พอเรามีอำนาจแล้วเราจะต้องมีการแบ่งอำนาจเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐประเทศที่มีการแบ่งอำนาจนะครับ4เราจะต้องทำให้ประชาธิปไตยของเรายั่งยืนส่วนวิธีการต่อสู้ของเราจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงเด็ดขาดและประกาศให้ศัตรูเขารู้ว่าเราไม่ใช้ความรุนแรงแต่ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่หมายความว่าเราสู้แบบสันติวิธีแบบซื่อบื้อไม่ทำอะไรสวดมนต์ไปวันๆหนึ่งขอร้องให้ศัตรูเข้ามาเมตตาเราไม่ใช่แบบนั้นเราสู้ไม่หยุดเพียงแต่ว่าวิธีสู้เราสู้ทุกวิธียกเว้นการไปทำร้ายร่างกายหรือไปขู่ไปอะไรมันสู้ได้เยอะมันมีวิธีเยอะแยะมากมายเยอะมากกว่าการใช้อาวุธลุกขึ้นสู้ซะอีกคุณใช้อาวุธลุกขึ้นสู้เนี่ยคุณจะสู้ได้แบบไหนคุณก็สู้ได้แบบเดียวก็คือการใช้อาวุธแต่ถ้าคุณสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงคุณสามารถโฟกัสจุดอ่อนของศัตรูได้ทุกจุดคุณสู้โดยใช้อาวุธเนี่ยคุณโฟกัสไปได้จุดเดียวแต่ว่าไม่ใช้ความรุนแรงคุณต่อสู้ทั้งส่วนการเมืองของเขาทั้งส่วนทหารของเขาทั้งในทั้งนอกทุกส่วนของศัตรูคุณสามารถโฟกัสการต่อสู้ไปในส่วนที่เขาอ่อนแอได้ทุกจุดเลยนะฮะคุณจะมีอาวุธที่ค่อนข้างจะใช้ได้ผลรอบด้านมากกว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธได้ซ้ำไปใช้ความแรงได้ซ้ำไปก็วันนี้ก็ให้เป็นความคิดแค่นี้นะฮะความคิดของเราต่างกันมากน้อยก็เราก็ต้องฟังกันเอาไว้แล้วก็ดูว่าอันไหนมันจะได้ผลนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายหรอกนะเพียงแต่ว่าวิธีการเท่านั้นเองค่ะแต่แม่ว่ามันเสริมกันค่ะคุณสุกิจคะเพราะว่าการที่คุณสุกิจให้ความรู้เนี่ยมวลชนก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วได้ความเข้มแข็งเพิ่มเติมแล้วได้กลยุทธ์ที่ว่าจะเข้าหามวลชนยังไงเงี้ยค่ะมันเป็นการเสริมกันค่ะไม่ได้ก็แตกต่างกันบ้างโดยความคิดนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะถูกมันเป็นการเสริมกันเพราะว่าก็ไม่ใช่มวลชนก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเห็นด้วยกับเราค่ะใช่มันก็อาจจะมีมวลชนที่เห็นด้วยกับอีกด้านนึงแต่ว่ามวลชนก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยทั้งหมดของอีกด้านนึงเขาก็อาจจะมีมวลชนที่ไม่มาเห็นด้วยกับเราก็คือว่าเป็นการไม่ให้มวลชนต้องผิดหวังอ่ะพูดง่ายๆเขาก็มีที่ไปอ่ะเขาก็เลือกเอาอ่ะก็เหมือนกับว่าเขามาซื้อของในร้านอาหารคนหนึ่งอยากกินอาหารอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งอยากกินอาหารอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งอยากกินรสจัดค่ะคุณสุกิจค่ะอีกคนก็ทานจัดไม่ได้อย่างนี้ค่ะใช่เขาก็ตกแต่งอะไรปรับปรุงกันไปเขาก็มาได้ทั้งคู่แบบถ้าสามีภรรยาไปเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยคุณผู้หญิงอยากกินของเผ็ดๆเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่คุณผู้ชายอยากกินข้าวแกงถ้าร้านนั้นมันมีทั้งข้าวแกงทั้งก๋วยเตี๋ยวเขาก็เข้าไปกินร้านเดียวได้ไม่ต้องเข้าไปร้านนู้นแล้วก็ออกร้านนี้คือไม่มีใครผิดหวังอ่ะก็มีทั้งคู่นะผมมองไปเป็นแบบนั้นผมไม่ได้มองว่าเราเป็นมีปัญหาอะไรกันเลยแต่ก็ต้องเดี๋ยวแต่มวลชนเขาก็เรียนรู้เองนะว่ามันอะไรมันได้ผลมากกว่ากันไม่ได้มีปัญหาแล้วก็จะมีมวลชนที่หัวร้อนหน่อยที่มาต่อว่าแม่แมวนี่แหละค่ะส่งอาวุธมาให้ด้วยแล้วทีนี้ก็บอกว่าถ้าไม่สู้ก็หยุดไปเลยไม่ต้องมาทำอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาหัวร้อนแม่แมวว่าคนอย่างนั้นแหละจะทำให้ขบวนการเสียด้วยซ้ำไปนะถ้าเกิดว่าในความคิดในแมวส่วนตัวนะคะอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าออกไปต่อสู้กันจริงๆน่ะคนนั้นน่ะจะแบบทำให้ขบวนการต่อสู้เป็นแบบว่าคือปลาตัวเดียวเน่าคับข้องอ่ะประมาณนั้นแหละค่ะมันอันเดียวกันเลย คือถ้าเขาจะสู้แบบนั้นแล้วคุณคิดหรือว่ามวลชนจะเห็นด้วยกับคุณทั้งหมดแล้วมวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณจะไปไว้ไหนคุณไล่เขาออกหมดเหรออันนั้นมวลชนนะนั่นเราพูดถึงมวลชนนี่เราพูดถึงคนที่ทำงานอย่างคุณแม่แมวอย่างผมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็ควรจะหุบปากแล้วก็เงียบๆไปซะมันจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งไอ้ความคิดอันนั้นมันก็ไม่ถูกแล้วล่ะนะฮะคุณมาให้คนนู้นคนนี้หุบปากมันก็ไม่ถูกแล้วอีกอย่างนึงมันไม่เกิดความขัดแย้งนะมันไม่ใช่เกิดความขัดแย้งมันทำให้มวลชนมีที่ไปได้ซ้ำไปมันเสริมกันอย่างที่คุณแม่พูดนั่นแหละมันเสริมกันเป็นว่าช่วงนี้เราทำงานมวลชนนะฮะนะเรื่องนั้นแม่แมวว่ามันเป็นทำงานใช่ค่ะมันเนาะ
เราทำงานมวลชนเอาไปให้ถูกช่วงดีกว่าค่ะช่วงเนี้ย ใช่ช่วงนี้เราเน้นที่มวลชนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงแล้วก็ทำของเราไปงั้นวันศุกร์วันศุกร์โทษทีค่ะวันศุกร์เนี่ยคุณสุกิจนะเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกนะคะเพราะว่าเราเนาะเราว่าเราเดี๋ยวเรามองอะไรนะเดี๋ยวมันจะมาเป็นประเด็นใช่ไหมคะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะมามีปัญหาค่ะมวลชนเข้าใจแล้วแต่ทีนี้เราเดี๋ยววันศุกร์หัวข้ออะไรเดี๋ยวคุณสุกิจก็ค่อยนี่ให้แม่แมวอีกทีนึงคุณสุกิจจะทำจะทำที่รายการคุณสุกิจก่อนไหมคะหรือว่ายังไงก็ผมอยากจะทำตอน2เพราะวันนี้ผมพูดถึงว่าจะเอาอำนาจมาจากไหนแต่ว่าตอน2นี่จะเอาอำนาจมาใช้อะไรคือว่าจะเอาอำนาจมาคือการใช้อำนาจในตอน2แต่ไม่เป็นไรผมก็ทำใน VOT แล้วในรายการคุณแม่แมวผมก็เอาหัวข้ออื่นมาพูดก็ได้มันจะได้ไม่เป็นประเด็นต่อเนื่องนะฮะยังทำได้ทำได้ยังเหลือที่คุณสุกิจตอนนั้นที่ว่าภาคใต้แล้วใช่ไหมคะเรื่องยังเหลืออีกหลายภาคเลยค่ะคุณสุกิจได้ผมก็เอามาพูดเป็นภาคอีสานหรือภาคเหนือเอาหัวข้อแบบนั้นดีกว่าค่ะมันจะได้ความขัดแย้งมันจะได้ลดลงนะถ้าเขาคิดว่าเป็นความขัดแย้งนะมันจะได้ลดลงค่ะมันจะได้ฮะดีค่ะเราจะได้ต่อสู้ต่อไป ไม่เป็นไรแต่ในช่อง VOT ผมคงต้องทำภาค2อ่ะเพราะว่าผมเขียนเบอร์1ไปแล้วก็ต้องทำให้มันจบมีกี่ภาคคะก็คง2ภาคอ่ะอีกภาคนึงก็คือว่าวันนี้ผมพูดถึงว่าประชาชนจะเอาอำนาจมาจากไหนใช่มั้ยก็คือเอาอำนาจมาจากเผด็จการนั่นแหละแล้วก็ภาคที่2ก็คือว่าการใช้อำนาจของประชาชนคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวยังไงนั่นแหละที่ผมจะพูดคือการเคลื่อนไหวบางคนก็พูดบอกว่าส่วนคนไทยส่วนมากจะพอพูดถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือว่ามาชุมนุมกันซึ่งมันจิ๊บจ้อยมากนะจริงๆนะคะคุณสุกิจพูดถึงว่าแม่แมวอยากให้มวลชนเปลี่ยนความคิดตรงนี้ไปเลยค่ะที่ว่าจะออกมาชุมนุมกันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเราพยายามให้มวลชนเข้าใจตรงนี้มากๆเลยค่ะก็คลิปต่อไปเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้ถ้าคุณแม่แมวบอกว่าไม่เหมาะสมอ่ะแล้วแต่คุณสุกิจแต่ผมว่าคงไม่เป็นไรค่ะแล้วเพราะว่าเอาไปอย่างนี้แล้วกันเราจะพูดแบบนี้พูดแบบใช้การเมืองนำแต่ว่าความขัดแย้งอะไรเราก็จะไม่พูดจะพูดให้น้อยที่สุดก็แล้วกันถ้าคนก็ไม่ถามนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ทั้งสองด้านเนี่ยเขาอีกฝ่ายนี่ก็อาจจะไปใช้ได้ในสิ่งที่ผมจะพูดนะก็ไม่เขาก็ไม่ใช่แบบเขาว่าเขาต้องใช้ความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะสู้ทั้งสองอย่างอ่ะคือใช้สองเทคนิคแต่เที่ยวหน้าผมจะพูดว่าใช้เทคนิคอะไรบ้างก็ได้แล้วแต่คุณสุกิจเลยค่ะเพราะว่าคุณสุกิจเป็นคนพูดโอเคจริงผมไม่อยากเห็นความขัดแย้งนะผมไม่อยากเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็ไม่สบายใจในมวลชนมากกว่าค่ะตามที่ส่งหลังไมค์หรืออะไรมีอย่างเงี้ยมีมวลชนที่ชอบแบบนั้นนะแล้วถ้าไม่สู้แบบนั้นเราจะสู้แบบไหนอะไรประมาณนี้แหละนะคะโอเคไม่ผมไม่ต้องห่วงเราเขามีวุฒิภาวะพอมวลชนในกลุ่มสหพันธ์นะมีวุฒิภาวะสูงค่ะแล้วเขาคิดตามครับเขาคิดตามส่วนมากแต่ที่แม่แมวฟังให้เขาคิดแล้วกันที่แม่แมวฟังมาแม่แมวก็ชอบแนวทางคุณสุกิจนะคะแม่แมวเห็นภาพไปแล้วเรามีความแม่แมวรู้สึกว่าแม่แมวเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตรงที่แบบว่าเราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆเลยค่ะแม่แมวคิดว่ามวลชนก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆคำว่าความรู้เพิ่มเติมนี่ก็คือทำให้เราเข้มแข็งในด้านประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะฮะก็ฟังท่านผู้ฟังผมอย่างเดียวไม่พอนะต้องช่วยกันออกไปปฏิบัติงานนะครับใช่ต้องเปลี่ยนจากนักฟังไปเป็นนักปฏิวัตินะฮะพอคุณเข้าใจปัญหาอะไรต่างๆวิธีการแก้ไขพอคุณแตกฉานอะไรพวกนี้เราคุณแม่แม่กับผมก็พยายามอดหลับอดนอนมาทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นอันไหนที่คุณได้ข้อมูลไปก็ไปกระจายกันออกไปนะฮะแล้วถ้าฟังหนเดียวแล้วมันยังไม่แตกฉานฟังสัก2คน3คนแล้วก็เอากระดาษเอาดินสอเอาปากกามาจดเอาไว้ก็ได้นะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันเป็นจุดที่คุณสามารถไปคุยกับมวลชนได้ช่วยกันออกไปช่วยกันทำงานปฏิวัตินะฮะมันจะส่งผลไปทั่วประเทศ
อย่ารอให้ฮีโร่หรือใครขึ้นมาทำให้คุณมันไม่มีหรอกตัวเราเองอ่ะทุกคนนะฮะในหมู่ประชาชนมันเราเป็นฮีโร่ของเราเองนะฮะแล้วบางทีนะคะการทำงานเราไม่ต้องออกไปก็ได้ค่ะคุณสุกิจคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยแม่แมวก็นะเราไปวางตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเรามีคลิปอะไรดีๆเราก็ไปวางเลยค่ะตามตรงไหนที่ช่องรายการอะไรที่คนดูเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคนเข้าชมเข้าดูเยอะๆเราก็ไปวางเลยค่ะนี่คือการทำงานของเราเรานั่งอยู่กับที่เลยนะคะเราไปท่องโลกได้กว้างมากเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ทันสมัยมากค่ะคุณสุกิจไม่รู้จะว่าไงอีกอย่างนึงนี่ที่เราทำเนี่ยมันเนื้อหามันแน่นมากนะที่ผมทำแล้วก็ที่ทำกับคุณแม่แมวคุณแม่แมวทำมีเนื้อหาเยอะถ้าท่านผู้ฟังถ้าฟังแล้วเนี่ยแล้วมีโอกาสเก็บคลิปเหล่านี้ไว้ควรจะดาวน์โหลดแล้วเก็บเอาไว้นะฮะคือเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยอย่าไปเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เก็บเอาไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ข้างนอกแล้วก็ซ่อนเอาไว้ข้างนอกอย่าไปเสียบเอาไว้กับคอมพิวเตอร์อะไรแบบนั้นพอเก็บเสร็จแล้วก็ไปซ่อนไว้ที่อื่นเพราะว่าใครจะไปรู้อะไรมันจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งผมถูกเล่นงานอย่างเงี้ยมันก็วันหลังมันก็ไม่มีคนมาพูดแบบนี้แต่อย่างน้อยถ้าคลิปมันยังอยู่คุณก็ยังสามารถกระจายคลิปออกไปได้แล้วคุณกระจายความคลิปของคนที่ตายแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีผลร้ายกับคนที่ตายแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ยังเป็นสิ่งที่เขาพูดมาคล้ายๆกับว่ามันเป็นหนังสือแบบนั้นมันไม่ค่อยมีผลแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าเราฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็เลิกกันไปแล้วเราก็รู้อยู่คนเดียวแล้วต้องเก็บเอาไว้ฮะมีหนังสือดีๆก็เก็บเอาไว้มีคลิปดีๆเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยอันนี้ผมไม่ได้ขู่ว่าผมจะตายนะเผื่อผมเป็นไม่ได้ขู่ตัวเองใช่ไหมคือเขาไม่ได้มาฆ่าผมหรอกเผื่อผมหัวใจวายตายหรือว่าประสบอุบัติเหตุหรืออะไรเครื่องบินตกหรืออะไรแบบนั้นพูดถึงแบบนั้นนะแล้วเราก็เสียดายผมไม่ได้แช่งตัวเองคุณสุกิจพูดผิดค่ะเพราะว่าผมไม่ได้แช่งตัวเองว่าขู่ตัวเองโอเคผมไม่ได้แช่งตัวเองแต่ความจริงก็คือความจริงอ่ะนะมันก็ถึงวันหนึ่งแล้วก็ต้องไปกันอ่ะจริงๆอยากให้เสียของเก็บเอาไว้มีคนดาวน์โหลดเยอะนะคลิปแต่ละคลิปของผมนี่ประมาณเป็นพันอ่ะดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดไปเลยเป็นพันไอ้ที่ฟังนี่ก็อยู่แล้วมันก็เห็นตัวเลขกันแต่ว่าที่ดาวน์โหลดนี่คนอื่นไม่เห็นตัวเลขแต่ผมรู้เป็นพันแล้วก็ดีใจเพราะว่าการดาวน์โหลดเนี่ยหนึ่งเขาจะไปเก็บสองเขาจะไปขยายต่อไปอีกก็จะส่งต่อไงส่งต่อทางด้านอื่นๆนะฮะแล้วก็บางคนก็ไปไลฟ์ในซีดีหรืออะไรก็ไปฟังกันไปดูเป็นทีวีโทษทีค่ะโอ้ยแม่แมวนี่ลืมเน้นแนวคิดที่คุณสุกิจเคยพูดเรื่องหลักการสหพันธรัฐไม่ต้องพาดพิงมากเกินไปครับนี่เห็นไหมกระส่งมาหลังใหม่ มันก็ลำบากนะมันคล้ายๆกับว่าคุณจะเป็นเผด็จการหรือไง มาบอกผมพูดได้ไม่พูดได้อันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดมันก็ลำบากถ้ามันจำเป็นจะต้องพูดผมก็จำเป็นจะต้องอธิบายแต่ผมจะไม่จงใจจะมาพูดไงผมไม่จงใจจะมาโจมตีเอาเป็นแบบนั้นดีแม่ค่ะคือผมจะไม่ใช่ว่าก็แบบอีกฝ่ายนึงเขามาพูดก็แบบว่าสหพันธรัฐควายอย่างเงี้ยผมจะไม่ใช้แบบนั้นไงคืออันไหนที่มันจำเป็นจะต้องพูดเราก็พูดอันไหนที่ไม่จำเป็นเราก็หลีกเลี่ยงกันแล้วกันเราไม่ได้มาต่อว่าไม่ได้มาด่าไม่ได้มาทับถมกันด้วยเหตุผลแล้วเราไม่ใช่ว่าโจมก็ด้วยเหตุด้วยผลคือเราเสนอข้อมูลแล้วมวลชนเขาตัดสินเองเราไม่ได้มาบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราบอกว่าโอเคเราเห็นว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมวลชนก็ตัดสินเองแต่จากประสบการณ์ที่ผมมีมันก็สอนมากพอสมควรนะว่าผมมีประสบการณ์พอสมควรนะอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ไปร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ผมเห็นมาเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอะความคิดแบบนั้นนะฮะแล้วก็ความล้มเหลวของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมันก็น่าเสียดายจริงๆตอนนั้นก็ไม่รู้นะมันพูดลำบากเพราะว่าเวลามันผ่านไปแล้วแล้วเราไม่มีส่วนเข้าไปร่วมตัดสินหรืออะไรในช่วงนั้นจริงๆตอนนั้นผมก็อายุน้อยแล้วผมไม่มีความรู้เหมือนกับที่ผมมีความรู้วันนี้ถึงแม้ว่าผมจะไปร่วมคุยก็ผมก็คงไม่มีอะไรที่จะไปแชร์ให้เขาได้ยังอายุน้อยมากนะผมยังไม่ถึง20เลยตอนนั้นตอนนี้มันยังไม่20ตอนนี้ไม่อยากบอกวัยรุ่นไม่ต้องบอกก็พอเดาได้อยู่ค่ะ
ตอนนั้นกับโอ้มันนานมาแล้วอ่ะมันนานมาแล้วไงบางทีเราทำอะไรเราก็คิดแบบเด็กๆคิดแบบวัยรุ่นทำนู่นทำนี่แต่ว่าประสบการณ์มันยังมีเราเห็นเราสัมผัสเราอะไรแล้วมันก็ช่วยเหลือมันทำให้เรามองออกหลายๆอย่างผมไปแต่ก่อนก็มีความคิดสังคมนิยมมีความคิดคอมมิวนิสต์ทุกวันนี้มันเห็นอะไรช่วงนั้นมันไม่เหมือนช่วงนี้ช่วงนั้นจีนก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เพราะฉะนั้นมันไม่เห็นไงพอมาช่วงนี้เนี่ยจีนเปลี่ยนเป็นทุนนิยมเวียดนามเปลี่ยนเป็นทุนนิยมลาวเปลี่ยนเป็นทุนนิยมเขมรก็เข้าสู่ทุนนิยมกันหมดมันมีเหตุผลเนี่ยนะฮะมันมีเหตุผลที่เขาเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปใช้ความรู้ที่เราได้40ปีมาแล้วแล้วก็ท่องอยู่นั่นแหละความรู้เก่าๆมันก็เปลี่ยนนะผมพยายามอ่านเยอะๆศึกษาเยอะๆแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนมันก็ปรับให้มันอันไหนที่มันเหมาะสมกับเมืองไทยบางคนบอกว่าโจมตีไอ้ทุนผูกขาดเมืองไทยพวกนี้ไม่ดีอะไรอย่างนั้นมันไม่ถูกที่อ่ะเพราะว่าเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าล่ะถ้าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วเขามากดขี่ขู่รีดประชาชนโดยตรงหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นศัตรูโดยตรงกับเราไงเขาเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ฉวยโอกาสอ่ะซึ่งมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปนั่นอะไรมากมายเพียงแต่ว่าถ้าเราได้อำนาจแล้วเราก็ทำให้เขาเป็นทุนที่มีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองโดยการออกกฎหมายว่าอันนี้คุณควรจะทำอันนี้คุณควรจะไม่ทำไอ้สิ่งที่เขาทำผิดมาแล้วเขาไม่ได้จ่ายภาษีหรืออะไรอันนี้เราเก็บภาษีย้อนหลังได้ถ้าเขาโกงแบบนั้นนะก็ลงโทษไปตามระเบียบแต่ว่าจะไปยึดอะไรเขาจะไปแยกอะไรเขานี่มันไม่มีความชอบธรรมพอไงนอกจากเราจะค้นพบว่าเขาไปทำอะไรที่ไม่ดีถ้าเขาทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ภายใต้กฎหมายในปัจจุบันคุณก็ไม่ควรจะไปโทษเขาใช่ไหมการมีทุนใหญ่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกประเทศมันมีทุนใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็จำเป็นมันจำเป็นถ้าเราไม่มีทุนใหญ่เราก็ต้องการทุนใหญ่ก็คือเราไปดึงทุนต่างชาติมาลงทุนอยู่ดีอะแล้วทุนในประเทศกับทุนต่างชาติมันทุนในประเทศมันไม่ดีกว่าเหรอมันจำเป็นนะฮะจะต้องมีทุนใหญ่คุณไปดูทุกประเทศที่เขาก้าวหน้าจีไต้หวันเนี่ยที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษก็มีทุนใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะฝรั่งเศสมี Mercedes ที่เยอรมนีมีโอ้ก็มีเยอะแยะบริษัทเคมีคอลบริษัทอะไรมีเยอะแยะไปทั่วโลกมันจำเป็นในรัสเซียเองยังมีทุนใหญ่ๆในจีนก็ยังมีทุนใหญ่ๆมันจำเป็นเพราะว่าทุกวันนี้การทำงานสมมติว่าเมืองไทยเราจะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์เนี้ยถ้าคุณไม่มีทุนคุณจะทำได้ไหมมันก็ทำไม่ได้แล้วก็จำเป็นจะต้องมีทุนใหญ่ๆนะฮะโอเคครับวันนี้ให้คุณแม่แมวพักผ่อนด้วยผมคุณสุกิจแหละต้องพักผ่อนมากๆเลยค่ะเพราะว่าแม่แมวมีเวลาเยอะผมยังโอเคครับค่ะผมยังโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ที่เสียสละเวลาเข้ามาฟังนะครับค่ะค่ะขอบคุณคุณสุกิจมากมากเลยนะคะโอเคครับผมขอบคุณมากแล้วก็แล้วถ้าใครมีคำถามก็เขียนเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วเที่ยวหน้าผมมาแล้วก็เอาคำถามเก่ามาถามใหม่ก็ได้เหมือนกันฮะถ้าใครมีคำถามแล้วไม่ได้มาฟังสดอะไรแบบนี้นะก็เก็บคำถามมาแล้ววันหลังเขามาฟังสดแล้วก็มาโพสต์ได้เขียนใต้คลิปได้ค่ะ okay, ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนอยู่ใต้คลิปก็ได้เขียนใต้คลิปบอกว่าช่วยให้ผมตอบหน่อยในรายการหน้าอย่างเงี้ยดีเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีเข้ามาแล้วมาเขียนใต้คลิปดีครับดีความคิดที่ดีเพราะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังรีดันจะเยอะกว่าคนที่ฟังสดดีค่ะคุณสุกิจบางทีใช่เพราะพอฟังสดบางทีเขากำลังทำกับข้าวอยู่ที่ขับรถอยู่ถ้าฟังแห้งมันฟังเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเข้าห้องน้ำก็ฟังได้ขับรถก็ฟังได้มันก็มีโอกาสมากกว่าโอเคครับโอเคค่ะเจอกันวันศุกร์เจอกันใหม่นะครับค่ะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันในห้องผมในช่อง VOT ค่ะพรุ่งนี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะมีเพื่อนหลายคุ
ุณสุกิตยังเมืองไทยไปแล้วคุณสุกิตไปแล้วตั้งคำถามเดียวกันคุณสุกิตไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะที่อยู่หน้าห้องแชทด้วยจ้าแม่แมวคงไม่มีอะไรสรุปแล้วมั้งเนาะคุณสุกิตพูดแล้วก็สรุปไปหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าทักเพื่อนๆดีกว่านะคะน้องๆนะคะแล้วก็น้อยอะไรเนี่ยนะคะจ้าหมอนนะจ้าอันนี้อ่านว่าอะไร EG เหรอค่ะขอบคุณมากๆจ้านาดานะคะไม่เล็กนะครับครับผมแล้วก็กันตั้มนะคะกันตั้มนะคะเรื่องรหัสนะคะเรื่องรหัสอะถ้าใครยังไม่ได้รหัสที่จะส่งห้องลุงหรือว่าอะไรนะคะที่อยากได้รหัสว่าตัวเองอยู่เขตไหนรหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอบถามแม่แมวมาได้นะคะรหัสที่รหัสรัฐอะค่ะนะคะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ได้รหัสรัฐอยากทราบว่าตัวเองอยู่รัฐไหนรหัสอะไรอย่างนี้ใช่เปล่าคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องของลุงอะเขาจัดทับอยู่ใช่ไหมคะเขาอยากรวบรวมรหัสตรงนี้ค่ะจะอยากได้รู้ว่ามวลชนมีภาคไหนเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซากุระนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะแอปเปิ้ลนะจ๊ะเพื่อแผ่นดินไทยจ้าปั๊มนะคะพิมพิกาเหรอค่ะโมนะคะAKโมอยากจะบอกให้เข้าใจกันชัดๆถึงเรื่องรัฐสวัสดิการให้ทราบไว้ถ้าเราเป็นสหพันธรัฐไทยจะสุขกายสบายใจนิดนิรันดร์กระจายรายได้กระจายงานบริหารงบทุกรัฐครบงบประมาณทุกเขตขันทุกภาคส่วนเจริญได้เท่าเทียมกันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันชะนี้แลด้วยเมืองไทยอุดมสมบูรณ์เป็นหนักหนาในโลกาหาเทียมได้ยากแท้ถ้าได้ผู้นำดีๆมาดูแลสบายแต่เกิดยันแก่กระทั่งตายแค่ภาษีอากรก็เหลือกินไม่รวมทรัพย์ในแผ่นดินอีกมากมายเรามีน้ำมันกาทองตั้งมากมายแต่อยู่ใต้ระบอบเจ้าไทยจึงมืดมนให้พอเพียงตลอดชีวิตมีที่ไหนเมื่อเจ้าไทยรวบเอาไว้ในมือทนเอาผลประโยชน์ชาติไปได้แยบยลเลยเกิดผลให้คนไทยยากไรจังต้องล้มเจ้าเอาสหพันธ์ให้แล้วเสร็จกระจายอำนาจทุกเขตเป็นความหวังไม่มีชนชั้นคนเท่ากันทันสมัยจังวัดกันทุกครั้งค่าของคนที่ผลงานรัฐบริการประชาชนนั้นประเสริฐความยุติธรรมบังเกิดสมัครสมานประชาชนตรวจสอบได้ทุกโครงการเลือกคนมาบริหารมนรรตนเยาวชนรุ่นใหม่ยิ่งได้ดีเรียนหนังสือได้ฟรีนี่เป็นผลอนาคตสดใสกันทุกคนเยาวชนสหพันธรัฐไทยสดใสเอ่ยค่ะเพื่อนๆเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แม่แมวมีธุระนะคะพรุ่งนี้แม่แมวไม่ได้เปิดรายการนะคะก็เราก็มาเจอกันวันศุกร์เลยค่ะนะคะ
ให้แมวพูดอะไรนะอะไรอะไรเนี่ยบ่แม่แมวพูดเยอะหรือพูดเลอะเนี่ยเขียนตกด้วยอยากว่าเขาก็เขียนตกด้วยแหละล้ำล้ำให้ฟังแน่ปฏิโอ้ยล้ำยังเนาะและยังหากเขาสันบ่ไอคนที่เขาทำร้ายไอยังว่าถึงเขาโตเขาโหดร้ายกระโดไอยังบ่ดอกลืมตายาสุเบิดปัญญาให้หันมาดอกทางพี่ให้หันมาดอกทางพี่เมืองไทยเรานี้ถ้าจะดีต้องไม่มีเจ้าไทยของเราจงมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเรานี้ทรัพย์สินมีค่ามากมายแต่ทำไมคนไทยยังคงยากจนทนบ่ได้มหูความจริงว่าเป็นน้ำยังนอทนบ่ได้มหูความจริงว่าเป็นน้ำยังนอเจ็บกระดอเจ็บปวดกระดอบัดมาหูความจริงยืนคิงนิ่งบ่อยากเฮ็ดแนวใดแต่ต้องยอมทำใจว่าเป็นน้ำยังกันแน่ที่แท้พวกเจ้าไทยไร้คุณธรรมเขายังเหยียบย่ำให้พวกเรารักเขาง่ายอ้างตนเป็นเทพเป็นเทวาไม่มีใครเทียมแท้จริงเล่เหลี่ยมของพวกเจ้าร้อยเร่มายาลืมสายลืมเขาสาพีลืมสายลืมเขาสาพีเขาบ่ดีให้เฮาหูไวเขาบ่เห็นใจเฮานี่จักหน่อยอย่าสุขอยก็บางจากเจ้าเขาบ่เอาเฮาให้หูไวสาพีคนบ่ดีอย่าสุเอาไวให้ลบเขาไปจากใจสาพีเจ้ารวยมากล้นแต่ทำไมคนไทยยากจนเห็นเราไม่ใช่คนอายทนรักเขาต่อไปให้ลืมเสียเถิดว่าเคยรักเขาอย่างไรให้อายทำใจแล้วหันมารักตัวเองให้ฮักเจ้าของแน่เด้ออายสาเด้อไอเอจ้าวันนี้ไม่เปิดเพลงแล้วนะเอาเสียงสดๆไปเลยนะคะเพื่อแผ่นดินไทยแล้วก็พี่ขาอะไรนะพีทขานะคะซากุระน้อยอะไรนะโอหลัลลาโบรานะคะโรสนะคะกอนนะคะแดงยังขอบคุณมากค่ะขอตามราดเบียร์นะคะค่ะขาดตกบกพร่องอะไรต้องขอโทษขออภัยกันด้วยเด้อจ้าเด้อยอดแหลมเอ้ยอดแหลมนี่โทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายที่จริงอะนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าอาทิตย์หน้าแม่แมวจะมาแบบปกติไหมก็คือเปิดสายโฟนด้วยอะไรเนี้ยค่ะแต่พรุ่งนี้แม่แมวมีธุระนะคะค่ะครูแซ่อื้อจ้ะบ๊ายบายจ้าเจอกันวันศุกร์นะจ้าทำงานกันเด้อทำงานกันเด้อไปวางคลิปเด้อจ้าเด้อลุยงานวางคลิปที่ไหนก็ได้ที่เขาชุมชนกันหนานะช่องไหนคนฟังเยอะก็ไปวางหน่อยฝากหน่อยนะจ้าเพื่อนๆคนไหนเก่งๆอะนะจ้าจ้าบ๊ายบายจ้า